เรื่องกฎหมายเราก็ต้องมาอีกบอดได้หลายเลยนะครับแต่วันนี้การเนื่องจากว่าเป็นบอดที่ต้องเป็นทางการนะคิดกับตอนนี้ถักไทยเรากับภาษาบาลเราก่อนเลยเดี๋ยวพอเรือป๊อปกับแปลงภาษาปุ๊บใช่เครื่องแปลงภาษาตอนนี้เข้าใจว่าน่าจะพร้อมนะครับก็สวัสดีทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับก็หลายๆท่านก็วันนี้มาดูเหมือนจะต้องฝ่าฝนฝ่าน้ำมาพอสมควรก็ต้องขอบพระคุณล่วงหน้านะครับแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วก็คงเคยได้เจอหน้ากันแล้วคุยกันมา 2-3 รอบแล้วในโครงการนี้ก็เรียกว่าแทบไม่ต้องอธิบายแล้วโครงการชื่อยาวๆนี่นะครับเข้าใจว่าน่าจะเป็นมาตรการเป็นกฎหมายแรกๆที่ทำโดยเอาพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบเป็นตัวตั้งคือที่ผ่านมาโครงการลงมาเยอะครับไปทำรณรงค์ทำเรื่องโครงสร้างทำอะไรสารพัดอย่างทำเยอะมากแต่อันนี้น่าจะเป็นแรกๆที่ทำเป็นมาตรการเป็นกฎหมายออกมานะครับก็ทางสผ.หรือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมก็เป็นเจ้าของเรื่องนะครับตามหนังสือเชิญซึ่งก็ได้ส่งไปแล้วก็ต้องขอบคุณที่ท่านได้เข้ามาร่วมในวันนี้นะครับสำหรับวันนี้นี่ผมอยากจะขอแนะนำทางสผ.จะได้มาแนะนำโครงการนิดหน่อยนะครับเป็นการกล่าวอารัมภบทแล้วเราเปิดเวทีวันนี้นะครับจะขอเชิญคุณวิรณิศฐานสุพรครับแล้วเดี๋ยวคุณวิรณิศก็ค่อยแนะนำกันนิดหนึ่งแนะนำพี่ป้อม คุณวิรณิศก็ลงมาในพื้นที่หลายครั้งปีที่แล้วปี53ก็มาแล้วปี54ก็มาอีกนะครับเชิญคุณนิดครับครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านครับทั้งท่านผู้แทนหน่วยราชการท่านหัวหน้าผู้บริหารองค์กรปกครองถิ่นครับแล้วก็ท่านอาจารย์ต่างๆแล้วก็ท่านผู้มีเกียรติในพื้นที่ครับในส่วนของทางสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะครับซึ่งรับผิดชอบในเรื่องของแผนพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาเนี่ยนะครับก็มีการดำเนินการในเรื่องของแผนงานโครงการต่างๆมาเนี่ยนะครับแล้วก็ตั้งหลายปีมาแล้วเนี่ยแล้วส่วนหนึ่งณปัจจุบันเราเห็นว่าจากแผนงานโครงการต่างๆเนี่ยก็ดำเนินการไปแล้วก็มันมีปัญหาในบางเรื่องเนี่ยต้องใช้มาตรการทางด้านกฎหมายเข้ามาดำเนินการในการควบคุมหรือดูแลในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาเนี่ยก็จะใช้ในตัวของสผ.เองเนี่ยก็มีพ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งล้อมแห่งชาติพ.ศ.2535เนี่ยได้กำหนดให้เรามีเป็นพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะครับซึ่งคาดว่าหลายๆท่านในที่นี้เนี่ยก็คงเคยเข้ามาเวทีในการพิจารณาในเรื่องของพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมแล้วเนี่ยนะครับซึ่งตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยทางมอ.ทางหาดใหญ่เนี่ยก็ได้มาทำความเข้าใจกันบางส่วนแล้วแล้วก็ในปีนี้เนี่ยคุณสุทธิศักดิ์เองเนี่ยก็ได้มาทำเวทีตั้งแต่เวทีค้นหาอนาคตมีการจัดประชุมกลุ่มย่อยเนี่ยนะครับแล้วก็มีการดำเนินการไปสัมภาษณ์เชิงลึกต่างๆเนี่ยซึ่งณวันนี้เองเนี่ยทางผู้ศึกษาเองก็ได้ยกร่างมาตรการขึ้นมาเนี่ยนะครับว่าหลังจากมีการจัดเวทีต่างๆแล้วท่านให้ข้อคิดเห็นเสนอแนะแล้วเนี่ยก็จะมาแบ่งเป็นบริเวณต่างๆเพื่อให้ท่านช่วยกันพิจารณาเนี่ยว่ามาตรการที่ทางเรายกร่างขึ้นมาเนี่ยทางในชุมชนเนี่ยทางส่วนราชการเองหรือผู้บริหารองค์กรปกครองถิ่นเนี่ยเห็นว่ามาตรการที่ทางสผ.ทางบริษัทที่ปรึกษาทางคุณสุทธิศักดิ์เนี่ยได้ยกขึ้นมาเนี่ยมีความชัดเจนหรือมีเป็นไปได้ในทางปฏิบัติยังไงหรือไม่เห็นด้วยประการใดหรือว่ามีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมจากมาตรการที่ยกร่างมาเนี่ยนะครับก็วันนี้ก็จะเป็นโอกาสอันดีที่เราเห็นว่าในการประชุมระดับท้องถิ่นเนี่ยก็จะเป็นทุกท่านเนี่ยเป็นผู้ที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยเป็นผู้ที่รับทราบปัญหาในพื้นที่และมีข้อเสนอแนะจากในพื้นที่เนี่ยนะครับแล้วก็ผนวกกับด้านวิชาการที่จะเข้ามาในการที่จะทำให้ตัวร่างมาตรการพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมเนี่ยได้นำไปสู่ผลสำเร็จได้เนี่ยนะครับอันนี้ก็วันนี้เองเนี่ยผมก็ทางสผ.เองเนี่ยวันนี้ก็ได้มากัน3ท่านเนี่ยนะครับก็มีผมแล้วก็มีทางคุณอารีวัฒนาเนี่ยนะครับจากสำนักความหลากหลายทางชีวภาพแล้วก็ทางคุณตติยาเนี่ยนะครับซึ่งเป็นหลายๆท่านคงเห็นหน้ากันประจำอยู่แล้วเนี่ยนะครับในเรื่องของทะเลสาบสงขลาก็มากันในวันนี้3ท่านเนี่ยนะครับก็ในส่วนของผมเองเนี่ยผมก็อยากจะฝากให้ทุกท่านเนี่ยได้ช่วยให้ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะ
ในเรื่องมาตรการซึ่งทราบว่าในส่วนหนึ่งเนี่ยในตัวเอกสารเนี่ยก็ได้ส่งไปให้ทุกท่านได้พิจารณากันล่วงหน้าไว้เนี่ยนะครับก็ในโอกาสนี้ก็จะขอให้ทางที่ปรึกษาเนี่ยได้นำเรียนในรายละเอียดแล้วก็หลังจากนั้นก็จะขอรับฟังความคิดเห็นจากท่านเนี่ยนะครับขอบคุณครับคุณนิดครับครับก็ตอนนี้เราก็จะเริ่มเข้าในเรื่องของเนื้อหาเลยนะครับคือมันต้องเรียนก่อนว่าเนื้อหาเยอะคือแต่ละท่านคงได้รับเล่มไปอ่านกันเข้าใจว่าน่าจะพอน่าจะทั่วถึงกันนะครับถ้าจะขาดตกบ้างก็เดี๋ยวบนจอจะมีเหมือนกันแต่ที่ให้ไปอ่านก่อนเนื่องจากว่ามันจะมีเนื้อหาที่เป็นรายละเอียดเป็นในเชิงมาตรการซึ่งมันต้องดูว่าหนึ่งก็คือว่ามันครอบคลุมประเด็นหรือเปล่านะครับแล้วก็มันมีมาตรการที่รู้สึกว่าน่าจะไปสู่การแก้ไขปัญหาได้จริงหรือเปล่านะครับหรือสุดท้ายจริงก็คือปฏิบัติได้จริงหรือเปล่าที่เขียนมาทั้งหมดเนี่ยเอาจริงแล้วอาจจะปฏิบัติไม่ได้ก็ได้นะครับที่พูดอย่างนี้มันเป็นความจริงอยู่หลายประการก็คือว่าในประเทศเราในกฎหมายเยอะครับกฎหมายเยอะมากเลยแต่ว่าผู้ปฏิบัติหรือว่าผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะจัดการตรงนี้ได้หรือเปล่านะครับแล้วบอกว่าอะไรล่ะเอาง่ายๆขาวแดงห้ามจอดรถใช่ไหมครับเราก็เจอรถจอดที่ขาวแดงเยอะแยะไปนะครับถามว่าแล้วตำรวจไม่จับเลยก็อาจจะจับบ้างบางครั้งแต่ถ้าจับมากๆอาจจะโดนด่าก็ได้อีกมันก็เลยมันก็ทำไม่ค่อยสำเร็จนะครับเพราะถ้าจับเข้มงวดมากไปก็เดือดร้อนร้องเรียนก็อาจจะเสียหายได้อันนั้นในส่วนของเจ้าหน้าที่แล้วก็ในส่วนของท้องถิ่นเองเหมือนกันท้องถิ่นเองก็มีกฎหมายที่ต้องดูแลหลายฉบับแต่ถ้าท้องถิ่นท่านนายกท่านขยันเกินไปเนี่ยทำตามกฎหมายมากสมัยหน้าอาจจะไม่ได้มาอีกไม่ได้เป็นนายกอีกก็ได้นะครับฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยมันจะเห็นว่ามันจะเป็นความละเอียดอ่อนคือผมทำเวทีมาค่อนข้างจะเยอะพอสมควรก็จะเจอทั้งสองแบบครับคือบอกว่าเอาเลยเอาจริงเลยเข้มงวดเลยนะครับแต่ขณะเดียวกันพอถึงอีกฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าขืนทำอย่างนี้เนี่ยอยู่ไม่ได้เหมือนกันคือทำไม่ได้นะครับหลักการเห็นด้วยคือคุยส่วนตัวเห็นด้วยหมดเลยแต่ทำจริงทำไม่ได้ฉะนั้นมาวันนี้สิ่งที่อยากจะฝากแต่ละท่านช่วยกันคิดนะครับคือมันมีคำพูดอยู่อันหนึ่งบอกว่าเราทำมาตรการหรือทำกฎหมายในเชิงสร้างสรรค์หรือเชิงบวกได้ไหมคือทำผิดแล้วก็ไปตามจับตามปรับอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันมีแต่ปัญหาเยอะแล้วก็ไม่ค่อยมีใครอยากไปทำหรอกนะครับเพราะเพื่อนจะเก็บขี้หน้าแต่เอาใหม่ถ้าเป็นมาตรการถ้าใครทำดีแล้วจะมีรางวัลหรือใครทำดีแล้วจะส่งเสริมอะไรอย่างเงี้ยน่าสนใจแต่คือจับปรับอะไรก็ยังคงอยู่นะครับแต่ว่าทำไงให้คนหันมาทำดีให้เยอะขึ้นนะครับถึงขนาดอย่างนี้นะครับเวทีผมจะไม่ได้วางแก้หรือปรับพยูนเนี่ยมีการเสนอรางวัลนำจับเนี่ยคือถ้าใครไปชี้ได้ว่าเนี่ยตรงนี้เขาปล่อยน้ำเสียลงนะเดี๋ยวแจ้งอบต.แจ้งเจ้าหน้าที่เนี่ยไปจัดการแล้วมีรางวัลนำจับซึ่งก็108นะครับคือในส่วนผมจะมารับฟังเนี่ยก็คือว่าคงไม่ได้มาโต้กันว่าอันนี้น่าฟังอันนี้น่าคิดอันนี้น่าทำแต่ว่าอยากจะรวบรวมทั้งหมดว่าคิดยังไงกันนะครับเพื่อทำให้การรักษาทรัพยากรสิ่งแวดล้อมของเราเนี่ยมันสามารถเป็นไปได้จริงนะครับแต่คราวนี้ก่อนที่จะเข้าสู่รายละเอียดตรงนี้เนี่ยผมอยากจะเรียนว่ามันคงต้องดูภาพรวมนิดนึงคือรูปนี้เนี่ยบนจออาจจะเล็กแต่ในหนังสือก็เล็กเหมือนกันหนังสือก็เล็กคือมันจะทำให้ใหญ่กว่านี้ก็มันก็อาจจะกินพื้นที่อย่างอื่นไปเยอะไปหน่อยนะครับก็เป็นว่าพอสังเขปแล้วกันภาพนี้บอกอะไรบ้างภาพนี้เนี่ยสิ่งสำคัญคือผมอยากจะให้เห็นว่าแท้จริงแล้วเนี่ยสิ่งแวดล้อมเรามักจะบอกว่าเป็นเรื่องของน้ำเสียใช่ไหมครับเป็นเรื่องของขยะอันนี้จะเป็นเรื่องหลักที่พูดกันเยอะมากเลยแต่จริงๆแล้วไอ้เรื่องกระทบสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันกระทบกับทุกคนแล้วก็ทุกคนมีส่วนเกี่ยวข้องทั้งนั้นเลยนะครับเอาตั้งแต่ที่อยู่อาศัยเนี่ยของเราเนี่ยที่อยู่อาศัยเราเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยบ้านเราเนี่ยมันมีส้วมมันมีขยะจากครัวจากอะไรพวกนี้นะครับถามว่าพวกนี้มันเกิดการจัดการที่ถูกต้องหรือเปล่าคือถ้าเราบ้านอยู่ในทุ่งอยู่หลังเดียวโดดๆเนี่ยคงไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอกนะครับเราก็จัดการปล่อยสู่ธรรมชาติก็ได้แต่เมื่อไหร่ก็ตามเรารวมกันเป็นชุมชนรวมกันเป็นหมู่บ้านเนี่ยแล้วเราก็ยังไม่มีระบบจัดการเนี่ยแน่นอนครับน้ำเสียก็จะเริ่มรุนแรงมากขึ้น
นะครับแล้วก็ขยะจะจัดการยังไงก็มีปัญหามากขึ้นนะครับหรือแม้กระทั่งบ้านที่เราสร้างเนี่ยยุคนี้นิยมนะครับคือเมื่อก่อนผมสังเกตว่าบ้านยุคเก่าๆเรานี่เรายกพื้นหมดเลยใช่ไหมครับอย่างเนี้ยช่วงนี้หน้าน้ำมาน้ำก็ลอดใต้พื้นไปเลยก็ไม่เป็นไรแล้วก็พายเรือออกไปได้แต่มายุคนี้เราใช้รถยนต์เยอะแล้วก็มีถนนยกถนนขึ้นมานะครับแล้วบ้านเราเคยอยู่ชั้นบนเราบอกว่าบ้านปูนแล้วการรู้สึกมันดูแล้วมันมีความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นแล้วก็เลยลดระดับบ้านมาวางอยู่กับดินซะนะครับเพราะว่าดูแล้วมันคงแข็งแรงและสวยงามแต่หารู้ไม่ว่านั่นแหละครับเรากำลังเริ่มขวางทางน้ำแล้วนะครับอาจจะดูว่าไอ้ผมพูดไปเดินจุกจิกไปหรือเปล่าคือถ้าเราหลังเดียวไม่เป็นไรแต่พอทุกๆคนทำแบบนี้หมดมันก็ขวางทางน้ำนะครับแล้วก็เนื่องจากว่าเดิมทีดินเราอยู่ต่ำใช่ไหมครับเราก็รู้อยู่แล้วว่าน้ำมันมาหน้าน้ำแล้วก็ถมมันดิครับถมมันให้สูงขึ้นมาไว้ถมเท่าถนนก็มีที่ถมมาเกือบมิดหัวเลยถมเท่าถนนเนี่ยแล้วการถมเนี่ยทำไงครับพอเราถมเสร็จมันก็ขวางทางน้ำนะครับแล้วเราก็ต้องไปขุดดินจากภูเขามาภูเขาแล้วก็หายไปแล้วก็ได้ไอ้ที่ลุ่มมันก็ได้เป็นดินที่ราบขึ้นมาแทนเงี้ยแล้วเปลี่ยนแปลงเงี้ยฉะนั้นไอ้ภาพนี้ผมคิดว่าผมพูดรวมๆก็คือว่าจะเห็นว่าเราทุกคนล้วนเกี่ยวข้องนะครับแม้ว่าบางคนบอกว่าเออเราทำเกษตรไม่น่าจะเกี่ยวอีกแล้วเกษตรกรรมก็เป็นอีกส่วนหนึ่งครับเพราะว่าเราก็มีเยอะที่บางทีเราใช้ยาฆ่าหญ้าใช้เคมีแล้วพอหน้าน้ำน้ำมางี้ครับน้ำก็ไหลผ่านหน้าดินใช่ไหมครับมันก็ชะล้างเอาไอ้พวกที่เราลงไปในดินนั่นแหละหรือว่าลงไปในพวกทางด้านการเกษตรเราเนี่ย ก็ไหลลงไปแล้วก็ลงสู่แหล่งน้ำแล้วก็ลงไปสู่ทะเลสาบในที่สุดดังนั้นการเปลี่ยนแปลงทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมลพิษทางน้ำที่เราอาจจะเรียกว่าให้เจาะจงอาจจะเป็นเคมีในน้ำนะครับหรือความขุ่นของน้ำเนี่ยไอ้พวกตะกอนดินทั้งหลายลงไปเนี่ยก็มีปัญหากับเรื่องของระบบนิเวศหมดเลยใช่ไหมครับความหลากหลายทางชีวภาพเนี่ยซึ่งมันมีความสมดุลกันอยู่นะครับมีทั้งพืชทั้งสัตว์เนี่ยนะครับแล้ววงจรชีวิตมันอยู่ได้เนี่ยแล้วชาวประมงก็สามารถที่จะจับปลาได้แต่มาบัดนี้เนี่ยทรัพยากรประมงเราก็ร่อยหรอนะครับเราเคยจับได้สบายแล้วก็จับไม่ค่อยได้แล้วเราก็เริ่มใช้ภาคพิสดารนะครับใช้เครื่องมือพิสดารมากขึ้นก็ยิ่งทำลายหนักเข้าไปอีกดังนั้นจะเห็นว่าที่พูดไปทั้งหมดเนี่ยในสังคมเกษตรเราก็มีปัญหาเช่นกันนะครับฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยอยากจะให้เห็นเป็นรวมๆนะครับว่ามันเป็นปัญหาของเราเองนะครับไม่ได้เกี่ยวกับคนอื่นทั้งเท่าไหร่เราเองมีส่วนมากนะครับแล้วก็ท้องถิ่นเองก็ในฐานะผู้บริหารท้องถิ่นเองก็น่าจะต้องเข้าไปดูแลเรื่องนี้ด้วยนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนเราอาจจะบอกเป็นหน่วยงานส่วนกลางแล้วกันน้ำเสียฟาร์มหมูก็เอาหน่นควบคุมมลพิษมาดูแลเอาแล้วกันนะครับอันนี้คงไม่ใช่แล้วล่ะผมสรุปย่อๆเลยนะครับไม่กี่บรรทัดก็คือว่าอยากจะเล่าว่าในความเป็นชุมชนของเราเนี่ยเราเกิดขึ้นมาก็คือว่าแผ่นดินนี้มันเป็นแผ่นดินอุดมสมบูรณ์นะครับอุดมสมบูรณ์มากรุ่นนะแต่บรรพบุรุษเราเนี่ยก็มาตั้งหลักตั้งฐานที่นี่เพราะว่ามันสมบูรณ์จริงๆน้ำท่าดีนะครับทรัพยากรดีเราจึงตั้งอยู่ที่นี่แต่ว่าเนื่องจากเราใช้ทรัพยากรเนี่ยเราใช้ที่ดินเราเนี่ยไม่ได้จัดการอะไรเลยนะครับคือเราอยากจะใช้แล้วก็ใช้ไปเรื่อยๆจนมาวันนี้มันก็เจอปัญหาแล้วว่ามันกินตัวแล้วล่ะนะครับฉะนั้นวิธีแก้ปัญหาที่จริงฟังดูง่ายก็คือก็มีระบบจัดการซะสิฟังง่ายครับแต่จัดการยังไงล่ะนะครับเราไม่มีผู้วิเศษจากไหนมาเหาะมาในอากาศและชี้ว่าต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะครับวิธีที่ดีที่สุดคือเราต้องสร้างระบบของเราเองอย่างบ้านเราเนี่ยบ้านเราตรงไหนเราจะเป็นห้องนอนถามว่าเราจะไปทำครัวตรงนั้นหรือเปล่าเราคงไม่อยากจะมาทำครัวในห้องนอนนะครับอย่างนี้เป็นต้นก็คือเป็นกติกาที่เราบางทีก็ตั้งเองก็ได้ในบ้านตั้งเองง่ายๆนะครับพ่อแม่ลูกครอบครัวในบ้านเนี่ยตกลงกันเองแต่พอเป็นคนส่วนรวมเนี่ยบางทีเราต้องเขียนกติกาฉะนั้นไอ้มาตรการทั้งหลายเนี่ยก็เป็นกติกาทางสังคมอันนึงซึ่งอาจจะตกลงกันเองก็ได้นะครับหรือว่าออกไปมาตรการอันนี้ก็คือว่าใช้มาตรการทางกฎหมายตามพรบสิ่งแวดล้อมก็ได้หรืออีกตัวนึงที่จริงแล้วเนี่ยท้องถิ่นเองก็มีอำนาจทางกฎหมายออกข้อบัญญัติท้องถิ่นเองก็ได้นะครับทั้งหมดนี้จะเห็นว่ามันไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาดแต่ว่าที่สำคัญคือเราต้องจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับภาพนี้ผมให้ดูเมื่อกี้คุณวินิจพูดนิดนึงแล้วว่าได้มีการประชุมค้นหาอนาคตนะครับประชุมกลุ่มย่อยสัมภาษณ์เจาะลึกแล้วก็มีการคุยแลกเปลี่ยนกันกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยหลายท่านได้เข้าโอกาสแลกเปลี่ยนกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยกันบ้างแล้วนะครับมาจนกระทั่งถึงวันนี้ก็คือว่ามาเพื่อเอาตัวร่างเนี่ยเอามาให้ดูผมอธิบายนิดนึงว่าร่างนี้มันมีอะไรบ้าง
ตัวร่างเนี่ยในแง่ภาพสีนี่ก็มีภาพด้านหน้านะครับมีภาพสีสีหน้านะครับก็เห็นหน้าปกหน้าปกหลังไอ้ตัวที่มันเป็นตัวเนื้อหาที่เป็นเชิงมาตรการเนี่ยผมจะอยู่ในหน้าหน้า14หน้า14นะครับ14ได้เป็นเรื่องที่เป็นมาตรการในเชิงประเด็นก่อนนะครับคือดูก่อนว่ามีประเด็นอะไรบ้างที่เป็นปัญหาอยู่ประเด็นที่ว่านี่ไม่ได้แปลว่าเป็นปัญหานะครับคือทั้งปัญหาด้วยประเด็นด้วยนะครับก็ตั้งไว้ก่อนอันที่1เพื่อดูว่ามาตรการที่เหมาะสมกับมันคืออะไรนะครับจากนั้นก็จะข้ามไปที่หน้า21ครับ21เนี่ยจะเป็นมาตรการที่เริ่มบอกว่ามาตรการที่จะต้องดำเนินการเนี่ยหลักๆเนี่ยถ้าพูดถึงหลักการเนี่ยต้องมีมาตรการประเภทไหนบ้างเช่นมาตรการที่1อนุรักษ์พัฒนาฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะครับว่ามาตรการเป็นอย่างเงี้ยมันจะแบ่งย่อยเป็นมาตรการหลักมาตรการหลักก็พูดถึงเรื่องหลักๆทั่วๆไปเนี่ยแต่พิเศษงานนี้ก็คือว่าที่เรียนตอนต้นว่าถ้าไปจับไปปรับนี่ไม่ไหวอ่ะมีมาตรการส่งเสริมบ้างได้ไหมนะครับคนทำดีแล้วควรต้องมีการส่งเสริมนะครับอันนี้คือมาตรการส่งเสริมอยู่ในหน้า21นะครับจากนั้นเนี่ยจะเริ่มลงรายละเอียดเป็นมาตรการลึกไปอีกก็คือว่าในพื้นที่ที่จะคุ้มครองเนี่ยเนื่องจากว่าบางที่ก็เป็นน้ำบางที่ก็เป็นแผ่นดินบางที่ก็อาจจะเป็นเมืองเนี่ยนะครับฉะนั้นมาตรการเนี่ยมันต้องลงลึกเป็นเฉพาะพื้นที่อีกทีนึงมาตรการในชนบทก็ต่างกับมาตรการในเมืองนะครับชนบทก็ไม่ควรจะไปสร้างอะไรมันเยอะนักแต่ในเมืองถ้าไว้ที่ไว้เฉยๆต้องให้คนไปสร้างบ้านอยู่ข้างนอกก็ไม่ถูกเรื่องเหมือนกันนะครับฉะนั้นมาตรการเฉพาะลงไปในพื้นที่อยู่ที่หน้า30นะครับวันนี้เราจะคุยกันก็จริงๆแล้วเท่าที่ผ่านมาเดิมดำเนินเวทีมา4เวทีแล้วเนี่ยก็พยายามจะคุยเป็นเรื่องๆแต่เอาจริงก็คือว่าบางท่านพอพูดเสร็จก็กระโดดไปกระโดดมาฉะนั้นก็เอาเป็นว่าท่านใดอ่านแล้วรู้สึกติดใจข้อไหนอยากจะพูดข้อไหนก็พูดตามสบายงั้นดีกว่านะครับเพราะว่าจะได้ตามอัธยาศัยท่านท่านจะได้พูดได้แบบไม่ติดขัดนะครับทีนี้ผมให้ดูถัดไปต้องเรียนว่าที่ออกมาเป็นมาตรการตัวนี้เนี่ยมันมาแต่การวิเคราะห์ข้อจำกัดกฎหมายก่อนข้อจำกัดแรกๆเลยเนี่ยนะครับคือขาดความเป็นเอกภาพของกฎหมายก่อนนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าไอ้ตัวสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันมีกฎหมายหลายฉบับมากนะครับมันจะเกิดปัญหาเชื่อมโยงไปเยอะมีการซ้ำซ้อนมากอะไรเนี่ยมันก็เลยการบังคับใช้ก็จะมีปัญหาก็จะเวียนหัวหน่อยนะครับแล้วก็เรื่องโครงสร้างกฎหมายเนี่ยคือเราจะคิดสิ่งแวดล้อมแบบแยกเป็นส่วนๆเอาเรื่องป่าไม้เรื่องน้ำเรื่องประมงเรื่องอะไรพวกนี้เราจะแยกเป็นเรื่องๆหมดเลยแต่จริงๆแล้วสิ่งแวดล้อมมันเป็นองค์รวมใช่ไหมครับมันเป็นอะไรที่มันจับแยกไม่ได้หรอกเราไปดูแลเรื่องนี้มากเดี๋ยวเรื่องโน้นก็เสียสมดุลดูแลเรื่องโน้นเรื่องนี้ก็มีปัญหาอีกมันก็กลับไปกลับมาดังนั้นการที่จะจัดการในภาพรวมเนี่ยอันนี้ยังเป็นปัญหาอยู่ว่าเรายังขาดกฎหมายที่จะมองในภาพรวมนะครับถัดมาในแง่เนื้อหาเนี่ยเนื้อหาอย่างที่เรียนเมื่อกี้ตอนต้นไปนิดนึงก็คือว่าเรามักจะไปจับไปปรับก็ต่อเมื่อเขาทำผิดถูกไหมครับประเด็นก็คือว่าไอ้ค่าปรับหรือไอ้อะไรที่ประโยชน์ที่ได้จากการไปจับไปปรับเขาเนี่ยมันจะเป็นทางเลือกเดียวหรือเปล่าที่จะมีเพราะว่าสมมติยกตัวอย่างนะครับผมยกตัวอย่างอันนี้มา 3-4 เวทีแล้วเอาง่ายสุดคือเราตัดต้นไม้ในป่าสงวนแล้วเราก็จับเลยนะครับจับส่งฟ้องส่งอะไรเรียบร้อยถามว่าต้นไม้จะกลับมายืนอย่างเก่าได้ไหมมันไม่มาแล้วนะครับตัดแล้วก็ตัดเลยเสียแล้วก็เสียเลยดังนั้นวิธีการเดิมๆเนี่ยอันนี้สำคัญนะครับมาตรการครั้งนี้เราทำอย่างไรอย่าให้คนตัดคือถ้าเขาไม่ตัดเลยจะดีมากไม่ใช่ว่าไปตัดแล้วเดี๋ยวยอมเสียค่าปรับก็ได้คือมันมีหลายกฎหมายเหมือนกันที่บางทีผู้ฝ่าฝืนเนี่ยเขาดูแล้วว่าต่อให้เขาจ่ายค่าปรับยังคุ้มเลยใช่ไหมครับฉะนั้นก็ทำผิดต่อแล้วกันเพราะเดี๋ยวค่อยไปจ่ายค่าปรับเอาอย่างนี้ก็มีเหมือนกันนะครับดังนั้นเราทำอย่างไรให้คนทำดีจะได้ช่วยกันส่งเสริมนะครับถัดมาเรื่องของการบังคับใช้เหมือนกันเนี่ยเรามีทั้งท้องถิ่นท้องที่มีทั้งสารพัดหน่วยงานแล้วใครจะมาดูแลกฎหมายแต่ละอย่างเนี่ยฉะนั้นบางทีเราเจอประเด็นบางเรื่องเนี่ยแล้วเราก็พบว่าโยนกันไปโยนกันมาไม่มีใครลงมือสักคนหนึ่งก็ถูกทุกคนแล้วมั้งครับนะครับแต่ว่าสุดท้ายคือไม่มีใครแก้ปัญหาแล้วก็ปล่อยไว้อย่างนั้นเรื่องสุดท้ายจริงๆตรงนี้ครับเรื่องคนตัวนี้เป็นเรื่องของทัศนคติความเชื่อ
อันนี้ผมอยากจะเรียนว่าไม่ใช่เรื่องเฉพาะกฎหมายหรอกแต่เรื่องทุกอย่างครับในโลกนี้เนี่ยเรามีเทคโนโลยีส่งคนไปอวกาศได้สารพัดอย่างเรามีเทคโนโลยีสามารถเอาน้ำเค็มไปทำเป็นน้ำจืดได้สารพัดจะทำได้หมดแล้วแต่ถ้าคนไม่ขยับอย่างเดียวเนี่ยทุกอย่างก็จบครับฉะนั้นวันนี้เหมือนกันทำมาตรการทางกฎหมายนี่แหละแต่ถ้าคนไม่ว่าจะเป็นผู้ปฏิบัติหรือเป็นใครก็แล้วแต่เนี่ยก็ยังมีทัศนคติที่จะอาจจะไม่ใส่ใจหรือว่าละเลยหรือเอาเปรียบเพื่อนอะไรเงี้ยนะครับปัญหาสิ่งแวดล้อมเราก็ยังคงมีอยู่เหมือนเดิมนะครับฉะนั้นเรื่องนี้ผมเลยคิดว่าอยากฝากไว้ก่อนนะครับก็คือว่าเวลาท่านดูมาตรการในมือเนี่ยอยากให้ท่านคำนึงถึงไอ้สี่ห้าข้อที่ผมเล่าตรงเนี้ยนะครับว่าถ้างั้นมันต้องเกิดเป็นอะไรจินตนาการใหม่ได้ไหมจินตนาการใหม่ในการทำมาตรการที่มันรู้สึกอย่างเงี้ยใช่เลยมันต้องดีแน่นอนนะครับยากนะครับเรื่องนี้ต้องเรียนว่าไม่ใช่เรื่องง่ายๆเหมือนกันคือถ้าบอกว่าผิดจับโอ้โหนี่ใครก็เขียนได้ง่ายมากเลยไม่ต้องใช้พลังงานเยอะขนาดนี้หรอกแต่งานนี้เนี่ยเท่าที่คุยกันมาแล้วเนี่ยผมคิดว่าหลายๆคนฝันที่อยากจะเห็นมาตรการในเชิงนวัตกรรมเลยเราสร้างนวัตกรรมร่วมกันได้ไหมครับลองดูที่ว่าเราจะทำอะไรได้บ้างแล้วลองทำดูดีหรือไม่ดี5ปี10ปีอาจจะ5ปีก่อนก็ได้หลังจากมาตรการประกาศมาพอ5ปีแล้วประเมินกันแล้วไม่ได้เรื่องเลยไอ้ประนีประนอมหรือว่าให้โบนัสกันเนี่ยไม่ได้ความหรอกไม่ได้เสียเงินปรับยังเก่าแล้วกันอันนี้ก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าวันนี้อยากจะเสนอทางเลือกว่าเราเลือกได้หรือเปล่านะครับฉะนั้นเวลาดำเนินการเนี่ยผมจะยกตัวอย่างไอ้สามเหลี่ยมขยันภูเขาอาจารย์ประเวศมาเสมอนะครับบางคนก็เห็นจนชินตาแล้วล่ะตรงนี้จะเห็นว่าในส่วนของผู้ใช้อำนาจหรือฝ่ายบริหารทั้งหลายเนี่ยก็จะไปดำพังไม่ได้ครับนะครับมันต้องมีเรื่องของความรู้นะครับทางวิชาการต้องมาสนับสนุนเขาด้วยนะครับเขาจะเดินไปแบบตามใจชอบมันคงไม่ได้หรอกแล้วก็เช่นกันครับภาคประชาชนประชาสังคมเนี่ยเป็นอีกส่วนสำคัญถ้าทุกอย่างดีหมดกฎหมายดีผู้บริหารนักการเมืองดีหมดเลยแต่ประชาชนบอกไม่เอาทุกอย่างทุกอย่างก็จบเฮเหมือนกันไปไม่ได้นะครับคราวนี้อีกตัวที่อยากให้ดูอันนี้ก็เป็นแง่คิดนะครับแง่คิดคือที่ผ่านมาเนี่ยเราอาจจะมีนิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อมวงนี้นะครับวงนี้เนี่ยเป็นวงที่เดิมๆผมใช้คำว่าเดิมๆแล้วกันในหน่วยราชการหรือว่าในภาคการศึกษาก็มักจะวิเคราะห์ในเชิงนี้กันอยู่เยอะนะครับคือมันเป็นความคุ้นเคยอย่างผมเนี่ยผมเป็นสถาปนิกเวลาผมจะมองเรื่องผมก็เอาอดไม่ได้ที่เอาตัวเราเป็นฐานว่าเรามองอย่างไรนะครับฉะนั้นนักสิ่งแวดล้อมหรือนักวิชาการป่าไม้เวลาเขาจะมองระบบนิเวศมองเรื่องสิ่งแวดล้อมก็จะมองโดยฐานแบบนี้เหมือนกันนะครับซึ่งไม่ใช่ว่าผิดแต่เป็นเรื่องทางเทคนิคนะครับอันที่สองที่มันกระโดดหายไปหลายหน้าอันที่สองก็คือว่ามันต้องดูอีกอันหนึ่งคือเรื่องของนิเวศวิทยาวัฒนธรรมตรงนี้เป็นอีกมุมมองหนึ่งใช้คำง่ายๆก็ได้ครับคือนิเวศวิทยาชุมชนนั่นเองคือเป็นการมองที่ต้องดูเรื่องชุมชนเรื่องวิถีชีวิตเรื่องวัฒนธรรมคือมันต้องเห็นคนเรามองป่าเรามองสัตว์น้ำเรามองทุกอย่างดีหมดเลยครับยกเว้นแผ่นดินนี้ไม่มีคนอยู่แสดงว่าผิดท่าแล้วเหมือนกันนะครับแผ่นดินนี้มีคนอยู่ครับอย่างน้อยก็มีพวกเราอยู่ตรงนี้ฉะนั้นไอ้การคิดมาตรการทั้งหลายเนี่ยห้ามคิดเรื่องนี้โดยลำพังนะครับเพราะถ้างั้นล้มเหลวเราต้องคิดว่ามันต้องเป็นที่อยู่ที่มนุษย์อยู่แล้วมีความพึงพอใจมีความสุขด้วยนะครับแล้วก็สามารถดำรงวิถีชีวิตดั้งเดิมของเราได้นะครับอนุรักษ์ไว้ได้นะครับสุดท้ายจริงๆอันนี้ก็คือว่านิเวศวิทยาการเมืองอันนี้ว่าด้วยเรื่องของการเมืองการปกครองการใช้อำนาจย้อนอดีตไปตั้งสมัยก่อนรัชกาลที่5ท่านทรงเปลี่ยนแปลงเนี่ยเราก็มีระบบที่ยังไงครับก็ส่งเครื่องราชบรรณาการใช่มั้ยครับส่งแล้วก็เจ้าเมืองก็ดูแลกันเองพอเปลี่ยนแปลงการปกครองเรามีมณฑลเทศาภิบาลมีอะไรต่ออะไรเราก็เริ่มปรับระบบนะครับมีการส่งข้าราชการจากส่วนกลางมาดูแลนะครับเราไม่ต้องส่งสวยอย่างนั้นแล้วเราเริ่มมีระบบภาษีเริ่มมีระบบเป็นมากขึ้นมายุคนี้เนี่ยเราก็ก้าวสู่ยุคของการที่มีท้องถิ่นเกิดขึ้นมาอีกท้องถิ่นก็มีอำนาจขึ้นมาอีกฉะนั้นจะเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงเรื่องอำนาจทั้งหลายเนี่ยมันกระทบต่อการบริหารจัดการทั้งนั้นเลยนะครับผมคงไม่ได้บอกว่าไหนดีกว่าไหนนะครับแต่ว่าอยากชี้เห็นว่าตอนนี้เรากำลังมีประเด็นอยู่บ้างเรื่องของการใช้อำนาจจากส่วนกลางบ้างส่วนท้องถิ่นบ้างนะครับแล้วบางทีก็เลยก็ฟ้องกันไปฟ้องกันมาเหมือนกันชาวบ้านก็เลยเวียนหัวตกลงเอาไงนะครับทั้งหมดนี่ก็เป็นภาพรวมๆที่เห็นว่าวันนี้เราคงต้องมองทุกส่วนนะครับเพื่อจะพยายามสร้างโอกาสใหม่ในการแก้ปัญหาแล้วก็พัฒนาให้ได้นะครับส่วนเรื่องกรอบแนวคิดเนี่ย
ผมมีในเอกสารแล้วจะไม่ขอพูดซ้ำอีกเพราะว่าพูดมา2เวทีแล้วตั้งแต่ค้นหาอนาคตแล้วก็มาโฟกัสกลุ่มเรื่องกลุ่มย่อยครั้งที่แล้วเนี่ยนะครับแต่โดยรวมแล้วเนี่ยก็คือหลักคิดก็คืออย่างนี้ครับวงตรงกลางสีฟ้าคือตัวทะเลสาบนะครับแล้วถูกโอบล้อมด้วยครับโอบล้อมคือเป็นทะเลสาบก็ถูกโอบล้อมด้วยแผ่นดินซึ่งเป็นลักษณะของพื้นที่ที่ติดกับน้ำหรือชายน้ำก็คือเป็นพื้นที่เป็นที่ชุ่มน้ำนะครับสูงกว่าน้ำนิดหน่อยหรือบางทีก็ปริ่มน้ำหน้าน้ำแอ่น้ำท่วมเนี่ยนะครับตัวนี้ก็คือเป็นสีเขียวอ่อนๆนะครับให้เห็นว่ามันเป็นวงแหวนรอบอยู่แล้วมาเขียวที่เข้มขึ้นหน่อยเนี่ยตัวนี้คือเป็นตัวแผ่นดินและภูเขาที่เห็นภาพนี้ทุกคนก็บอกก็รู้อยู่แล้วบอกทำไมแต่จะชี้ให้ดูอย่างนี้ครับว่ามันก็เลยเห็นถึงระดับพื้นนะครับระดับพื้นแดกทะเลขึ้นมาเป็นที่ราบเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำนะครับแล้วก็ขึ้นไปถึงแผ่นดินและก็ภูเขาเนี่ยมันจะเกิดลักษณะของการไหลของลำน้ำย่อยนะครับรวบรวมลำน้ำสาขาไหลลงเป็นลำน้ำสายใหญ่ก็ลงทะเลสาบสิ่งนี้มันบอกได้ว่าระบบของมันเนี่ยมันมีทั้งแนวที่ขนานกับตัวทะเลกับแนวที่ตั้งฉากกับทะเลนะครับฉะนั้นเวลามองความสัมพันธ์ของมันต้องมองทั้งสองระบบด้วยนะครับคราวนี้จากตัวนี้ผมก็ชี้เห็นถึงการศึกษาเมื่อตอนที่หลายคนคงเข้าร่วมแล้วเรื่อง M2 ที่มาเคยศึกษามาหลายปีมาแล้วก็รู้สึกเกือบ20ปีแล้วมั้งครับตรงนี้นะครับก็จะเห็นว่า M2 ก็เสนอไว้เหมือนกันว่าบริเวณขอบทะเลสาบเนี่ยนะครับเป็นพื้นที่เหมือนกับทาอายแชโดว์บรรดาสุภาพสตรีเนี่ยนะครับเป็นขอบเนี่ยตัวนี้ก็คือเป็นพื้นที่ซึ่งเขาเสนอว่าเป็นพื้นที่ต้องให้ความคล้ายๆเป็นโซนพิเศษต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเป็นที่เปราะบางมากเปราะบางคือกระทบกระทั่งแล้วมันมีผลที่อาจจะมีแนวโน้มไปทางให้เสียได้นะครับและเช่นการมาตอนแผนแม่บทของ3มหาวิทยาลัยมาช่วยทำให้เนี่ยก็มีการเสนอเรื่องของเขตกันชนไว้เหมือนกันนะครับเขตกันชนที่จะสามารถพิทักษ์รักษาตัวทะเลสาบไว้ได้นะครับมาแผนที่3ที่ก็ศึกษาไว้ที่เป็นเรื่องของจะคล้ายๆกับเรื่องที่เรากำลังคุยกันวันนี้นะครับคือนี่เป็นเรื่องของการจัดระเบียบการใช้ที่ดินเขาก็จะมีการระบายสีนี่ตัวทะเลสาบนะครับจะระบายสีเขียวลายตัวนี้ก็อยู่บริเวณนี้ครับเราอยู่ตรงนี้นะครับจะอยู่ทะเลน้อยตรงนี้นะครับเราอยู่ตรงนี้แล้วก็ลงไปทางพัทลุงเนี่ยอันนี้เป็นเขียวลายลงมาพัทลุงเขียวลายลงมาบริเวณตรงนี้แถวปากพยูนก็เป็นเขียวหน่อยนะครับเขียวลงมาถึงหาดใหญ่ตรงนี้นะครับมันจะมีอยู่2แบบก็คือเขียวแปลว่าเกษตรกับเขียวลายซึ่งแปลว่าอนุรักษ์ฉะนั้นโดยภาพรวมที่ผมชี้เห็นภาพรวมรอบๆทะเลสาบเนี่ยก็คือถ้าไม่เกษตรก็เป็นพื้นที่อนุรักษ์2ประเภทนะครับแล้วภาพสุดท้ายด้านนี้นะครับก็จะเป็นแนวเส้นแดงๆแต่ภาพนี้อาจจะไม่ค่อยแดงสวยเท่าไหร่คือจะเป็นแนวถนนซึ่งเป็นแนวถนนเสนอแนะของกรมโยธาธิการและผังเมืองเอาไว้ลักษณะอย่างนี้เนี่ยมันตอบสนองอยู่2เรื่องนะ3เรื่องนะครับก็คือว่าเป็นเรื่องของการกระจายทางด้านเศรษฐกิจสังคมแล้วก็เรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยคือเศรษฐกิจก็อาจจะเช่นการที่อาจจะรับเป็นตัวเชื่อมนะครับเชื่อมระหว่างพื้นที่ชนบทกับเมืองคือเราอาจจะประกอบเรื่องของด้านการเกษตรอยู่ในชนบทแล้วเราก็มีถนนเข้าสู่เมืองได้นะครับทำนองกับการคือคนในเมืองอาจจะมาเพื่อการท่องเที่ยวมาสู่ทะเลสาบได้มันก็ได้ทั้งสองส่วนนะครับในขณะเดียวกันไอ้เส้นรอบๆเนี่ยมันก็เป็นลักษณะเป็นเขื่อนเหมือนกันเขื่อนซึ่งตัวนี้เขื่อนถ้าไม่มีปัญหาไปสร้างถนนให้มันขวางทางน้ำมันก็ไม่มีปัญหาน้ำท่วมนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็อาจจะเป็นตัวบอกว่าอันนี้ขอบนี้เป็นตัวเส้นเขตแดนนะถ้าล้ำขอบนี้มาแล้วก็ระวังเรื่องสิ่งแวดล้อมไว้หน่อยนะครับมันก็เป็นตัวที่พอกำหนดได้เหมือนกันนะครับจากทั้งหมดเนี่ยชักแม่น้ำทั้ง5มาให้เห็นข้อสรุปนะครับข้อสรุปภาพนี้เนี่ยซึ่งก็เป็นภาพหน้าปกนั่นเองนะครับภาพหน้าปกนะครับหน้าปกบางท่านอาจจะไปดูเป็นการบ้านไว้ 2-3 วันแล้วงงว่ามันอะไรเข้ามานักหนาเนี่ยนะครับไอ้กรอบใหญ่นี่คือรูปน้ำทะเลสาบสงขลานะครับกรอบใหญ่ลงไปข้างล่างนี่ถึงสะเดาเลยนะครับกรอบใหญ่แล้วมันก็มีเขียวลายแล้วมีออกสีม่วงๆบ้างอะไรบ้างเนี่ยเป็นลายเต็มไปหมดเลยก็มันคืออะไรนะครับแล้วก็มีเส้นแดงๆอีกอยากจะเรียนว่าไอ้ลายๆทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเรื่องของมาตรการหรือเรื่องของกฎหมายที่ครอบคลุมพื้นที่เดิมอยู่ยกตัวอย่างเช่นแนวนี้นะครับแนวนี้คือแนวตามความยาวที่ตะวันตกของเราก็คือเป็นภูเขานั่นเองนะครับแนวภูเขาก็เป็นเรื่องของป่าสงวนซึ่งมันก็มีกฎหมายแล้วว่าป่าสงวนอยู่ตรงไหนบ้างนะครับ
ลงมาอีกหน่อยนะครับตรงนี้เนี่ยก้อนบนเนี่ยอันนี้คือเขตห้ามล่าที่ทะเลน้อยแล้วนั่นเองนะครับแล้วก็ต่อมา3ลูกเขตห้ามล่าทั้ง3เขตต่อกันมานะครับก็มีอยู่แล้วนะครับเรามีเขตสีออกเป็นม่วงๆนิดหน่อยน้ำเงินหน่อยๆเนี่ยเป็นแถวยาวๆมาเลยนะครับยาวลงมาเลยอันนี้ก็เป็นเขตควบคุมอาคารซึ่งควบคุมอาคารริมฝั่งชายฝั่งอ่าวไทยตลอดเลยตั้งแต่กรุงเทพลงมาเลยยาวมาตลอดภาคใต้นะครับหรือไม่อย่างตรงนี้นะครับสงขลาเนี่ยสงขลารูปร่างยาวๆอย่างนี้นะครับสงขลาจะมีสีเขียวๆอยู่หน่อยนึงสงขลาเนี่ยอันนี้ก็บอกว่าให้รู้ว่าจังหวัดสงขลาจังหวัดเนี่ยเป็นพื้นที่ควบคุมอาคารนะครับพรบควบคุมอาคารอยู่ตรงนั้นนะครับแล้วก็พัทลุงมีเป็นติ่งๆไว้หน่อยนึงนะครับแล้วมีตรงติ่งนั้นอีกหน่อยนึงพวกนี้ก็คือเป็นพื้นที่ที่มันมีผังเมืองรวมครอบคลุมอยู่นะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็มีพวกที่เห็นเป็นปื้นยาวๆเนี่ยนะครับแถบตะวันตกของทะเลสาบอันนี้ก็เป็นพื้นที่ที่เป็นควบคุมมลพิษก็โดยมากก็คือบ่อกุ้งนั่นแหละนะครับก็มีกฎหมายควบคุมเอาไว้สรุปก็คือแผนนี้เนี่ยมันบอกให้รู้ว่าในรูปน้ำทะเลสาบสงขลาเราเนี่ยมันมีกฎหมายเดิมอยู่เยอะมากแล้วนะครับแต่ว่าปัญหายังคงเกิดอยู่ดังนั้นข้อเสนอที่ผมเสนอวันนี้ก็คือว่าผมเสนอกรอบสีแดงนี่ครับนะครับกรอบสีแดงนี่ที่ผมไล่ยาวมาตั้งแต่ต้นเมื่อกี้นะครับว่ากรอบสีแดงนี้มันมีความหมายอีกอันหนึ่งคือตรงนี้มันเป็นตำบล นะครับตำบลรอบตัวทะเลสาบเลยเหตุผลอันหนึ่งคือเพื่อให้บริหารจัดการง่ายเรามีขอบเขตอำนาจของอบต. อยู่อบต. เทศบาลเรามีอยู่แล้วเนี่ยนะครับกฎหมายถ้าอยู่ในกรอบนี้แล้วก็เข้าช่องอบต. ใช้กฎหมายได้นะครับแล้วก็สามารถบูรณาการกับกฎหมายเดิมที่อยู่ในนี้ได้คือกฎหมายเดิมตรงไหนมันยังอ่อนอยู่เนี่ยมาตรการข้างนี้เราออกมาเสริมมาเติมเข้าไปนะครับบางพื้นที่เล็กๆตรงนี้นะครับเล็กๆตรงนี้นิดนึงแล้วตรงนี้อีกนิดนึงแล้วก็บริเวณตรงนี้อีกนิดนึงมันแหว่งอยู่3พื้นที่ตรงนี้ไม่มีมาตรการเดิมอยู่ฉะนั้นในการที่จะประกาศครั้งนี้เนี่ยมันจะมีอ้างอิงอำนาจอยู่2มาตรามาตรา43คือถ้าพื้นที่มันสำคัญมันมีความสำคัญนะครับแต่กฎหมายเดิมยังไม่มีเนี่ยก็ใช้มาตรา43ซะนะครับอันนี้ออกเป็นกฎกระทรวงได้แต่ถ้ามันมีกฎหมายของเดิมอยู่แล้วเนี่ยอันนี้เราเป็นออกมาเสริมนะครับเราก็ใช้เป็นประกาศกระทรวงซะก็มีเงื่อนไขว่าถ้ามันดีเมื่อไหร่ก็ค่อยเลิกประกาศกระทรวงซะนะครับถ้าที่ผมฟังดูคนนิดยังไม่มีตัวไหนเลิกได้เลยเนาะประกาศกระทรวง ออกมาก็มาเสริมนะครับแล้วก็ยังคงน่าจะเลิกได้แต่ยังเลิกไม่ได้สักแห่งนึงถ้าเราเลิกได้เร็วก็แปลว่าเราก็ฟื้นฟูปัญหาสิ่งแวดล้อมได้เร็วนะครับภาพอีกภาพนึงที่ขยายใหญ่ๆเนี่ยนะครับซึ่งอยู่ในหน้าที่2นั้นหน้าปกด้านในนะครับอันนี้ก็คือเพื่อจะบอกว่าเรามีประเด็นปัญหาอะไรอยู่ตรงไหนบ้างนะครับสุดท้ายก็คือประเด็นปัญหาคล้ายๆกันที่คล้ายๆกันในผมอธิบายว่าอย่างงี้ที่คล้ายๆกันเพราะว่าอย่างที่เรียนว่ามันคือพื้นที่ชุ่มน้ํารอบทะเลนั่นเองความเป็นพื้นที่ชุ่มน้ําคล้ายๆกันเนี่ยมันก็ปัญหาคล้ายๆกันนั่นแหละนะครับเรื่องของมลพิษทางน้ําทางเรื่องอะไรสารพัดอย่างนี่คล้ายๆกันอาจจะมีที่เติมมาอีกอันนึงที่ผมคิดว่าต้องพูดนิดหนึ่งเพราะว่าเป็นพื้นที่สำคัญเหมือนกันคืออย่างที่เรียนว่าเรามาตั้งถิ่นฐานเพราะว่ามันสมบูรณ์ถูกไหมครับแต่นั้นที่นี่ตั้งถิ่นฐานมานานไม่ใช่แค่พันปีหรอกนานกว่านั้นอีกนะครับเราก็จะเจอเรื่องของเป็นบางทีเป็นร่องรอยทางโบราณสถานบ้างอะไรบ้างเนี่ยอยู่ในพื้นที่เยอะเลยนะครับแล้วมันกระจายอยู่ทั่วเลยนะครับกระจายอยู่หลายแห่งมากทีนี้การจะคุ้มครองเขาเรียกเป็นทางด้านสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมเนี่ยนะครับมันจะคุ้มครองตรงไหนล่ะตอนวันนี้นะครับเนื่องจากเราทำพื้นที่ขนาดประมาณ 3,000 กว่าตารางกิโลเมตรเนี่ยนะครับใหญ่มากเนี่ยไอ้การจะลงไปเจาะแต่ละแห่งนะครับคุณทุนเนาะจะไปลงไปเจาะว่าเอาทะทิ้งพระเอาที่วัดตรงนี้แล้วกันเจาะไม่ไหวหรอกนะครับมันเจาะไม่ได้เพราะมันเยอะมากแต่ว่าในมาตรการย่อยๆเนี่ยในมาตรการพื้นที่ก็พยายามเขียนบรรยายนั่นแล้วกันว่าอะไรบ้างที่เป็นสิ่งที่ต้องดูแลนะครับหรือไม่อีกอย่างนึงเนี่ยครับพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยเรามีลุ่มน้ำย่อยนะครับแล้วก็มีลุ่มมีสายน้ำสาขาเต็มไปหมดเลยพื้นที่ริมคลองพื้นที่ริมลำน้ำทั้งหลายเนี่ยซึ่งเป็นปัญหาเหมือนกันว่าบางทีมันก็กัดเซาะมันงอกบ้างหรือบางทีเรามีต้นสาคูมีต้นสารพัดอย่างริมน้ำเนี่ยวันดีคืนดีไม่รู้ใครมาขุดลอกแล้วริมน้ำหายเกลี้ยงเลยจัดน้ำไม่มีที่อยู่เงี้ยอันนี้เหมือนกันก็คือว่ามันก็คงต้องเขียนเป็นมาตรการจริงๆมันควรจะขยายมาเลยว่าคลองเส้นไหนนะครับแต่ว่าขยายไม่ไหวแล้วครับ 3,000 กับตารางกิโลเมตรเนี่ยคืนขยายต้องให้เวลาผมสัก3ปีแล้วที่จะทำได้นะครับฉะนั้นตัวนี้ก็อาจจะเขียนมาตรการคลุมไว้ว่าเช่นถ้าคลองสมมุตินะครับนี่สมมุติว่าถ้าคลองมันกว้างไม่เกิน5เมตรแล้วก็สมมุตินะครับก็อาจจะเว้น
เว้นริมคลองไว้ข้างละ5เมตรหรือว่า4เมตรเพื่อที่ว่าอะไรเพื่อที่การบริการของเจ้าหน้าที่ของรัฐได้สามารถเข้าไปบริการได้จะไปดูแลริมคลองให้ได้ฉะนั้นก็ควรจะไม่ควรจะไปสร้างหรือไปปลูกอะไรริมคลองในรัศมี5เมตรแต่เกิดเป็นกว้างกว่านั้นล่ะเช่นว่าสักระดับ10เมตรเนี่ย10เมตรก็อาจจะบอกมากหน่อยงั้นเว้นสัก15เมตรเป็นไงนะครับทั้งหมดเนี่ยจะอยู่ที่พวกเราต้องช่วยกันคิดนะครับผมเพียงแต่ไล่ให้ฟังก่อนเป็นการเริ่มต้นนะครับคราวนี้พอถึงตรงนี้เนี่ยคงต้องเข้าสู่ประเด็นที่จะต้องขอความเห็นแล้วนะครับก็คือว่าผมคิดว่าอย่างที่เรียนว่ามันมีพื้นที่แตกต่างหลากหลายกันเนี่ยนะครับผมก็เลยคิดว่ามันต้องมีการกำหนดบริเวณมาอย่างน้อยสัก4บริเวณก่อน4บริเวณที่ว่าคือ1เนี่ยเขตอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมนะครับอย่างที่เรียนเรามีบริเวณฐานเยอะนะครับต้องอนุรักษ์แต่จะอนุรักษ์เป็นเจาะลึกลงไปยังคงไม่ไหวแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยเราคลุมสีเหลืองๆนะครับเราคลุมไว้ก่อนนะครับว่าพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยเป็นลักษณะของพื้นที่ชุ่มน้ำนะครับแล้วมีสิ่งสำคัญเยอะฉะนั้นเราก็ใช้พื้นที่1เรียกว่าตีคลุมไว้ก่อนนะครับ2ก็คือว่าเขตสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าทะเลสาบนั่นก็คือผมเอาเขตห้ามล่าทั้ง3เขตเนี่ยนะครับ3ลูกเนี่ยมาต่อเชื่อมกันเป็นลูกเดียวกันเลยนะครับมันก็มีประเด็นเช่นว่าเราคุ้มครองสัตว์ป่าแต่สัตว์ป่ามันจะหากินอยู่เฉพาะในนี้หรือเปล่ามันก็ต้องอาศัยขอบนอกพื้นที่มั่งไปหาอะไรกินมั่งหรือไปวางไข่บ้างหรือไปเป็นที่อยู่เป็นรังของมันเนี่ยนะครับฉะนั้นถ้าเราคุ้มครองเฉพาะตัวนี้เนี่ยมันอาจจะได้เรื่องนึงแต่ว่าเราต้องมีสินเลขหนึ่งเนี่ยเป็นขอบที่จะทำให้มันสามารถอยู่ได้ด้วยอย่างเงี้ยนะครับมันสัมพันธ์กันอยู่นะครับและขณะเดียวกันเนี่ยพื้นที่ที่สามเนี่ยก็คือว่าริมหาดด้านฝั่งทะเลด้านนอกทั้งหมดนะครับซึ่งอาจจะไม่เกี่ยวกับพวกเราวันนี้นะครับแต่ว่าในฐานะคนที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำด้วยกันอาจช่วยคิดหน่อยนะครับมันมีปัญหากัดเซาะพี่น้องเราบางคนก็อยู่ริมทะเลแล้วก็สองสามวันที่ผ่านมาได้ยินว่าบ้านพังไปหลายหลังเหมือนกันนะครับเราจะมีวิธีการมีมาตรการยังไงที่จะคุ้มครองชายหาดเราให้ได้เนี่ยนะครับตรงนี้ก็เอาตรงระดับน้ำทะเลขึ้นสูงสุดเป็นเกณฑ์แล้ววัดออกทะเลไป3กิโลนะครับบอกว่านี่คือเขตคุ้มครองเหตุผลว่า3กิโลทำไม3กิโลเพราะว่ามันมีมาตรการกฎหมายเดิมอยู่แล้วที่เขาพูดถึงเขต3กิโลตรงนี้นะครับเพราะว่าเรื่องนี้เคยมีเวทีที่แล้วบอกว่าไม่เอา3กิโลเล็กไปออกไปท่านขุดเจาะได้ไหมไม่กล้าท่านขุดเจาะมันไกลไปหน่อยนะใครจะไปดูสมมติว่าอยู่ตรงนี้พื้นที่ใครออกไปดูท่านขุดเจาะ10กิโลเนี่ยมันทำไม่ได้นะครับฉะนั้นเอาที่เป็นไปได้ก็เลยเอา3กิโลไว้ก่อนนะครับจากนั้นอันที่4ไอ้สีชมพูเนี่ยนะครับอันนี้คืออย่างที่เรียนว่ามันมีเรื่องของผังเมืองรวมอยู่นะครับซึ่งผังเมืองรวมเนี่ยก็จะมีตัวมาตรการทางผังเมืองอยู่แล้วส่วนหนึ่งแล้วก็นับเข้าไปตรงนี้ด้วยแล้วถ้าตรงไหนมันยังอ่อนอยู่เราก็เติมเข้าไปอีกว่าเราเห็นผังเมืองแล้วอย่างพัทลุงเนี่ยนะครับเราดูแล้วพัทลุงมันก็ยังมีปัญหาอะไรอยู่บ้างเนี่ยเราคิดว่าถ้าจะแก้ปัญหาพัทลุงให้ดีขึ้นได้เนี่ยมันต้องใส่มาตรการอะไรเข้าไปอีกนะครับเพราะว่าตัวเขตเทศบาลเองก็อยู่ตรงนี้ด้วยนะครับทั้งหมดก็เป็นช่วงแรกก่อนที่ผมอยากจะตั้งคำถามแรกก่อนว่าการกำหนดเขตที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยคิดว่าเป็นไงครับมันน่าจะพอเหมาะพอสมไหมครับในการที่จะคุ้มครองสิ่งแวดล้อมรูปน้ำทะเลสาบในครั้งนี้ก่อนเรามีไมโครโฟนอยู่2ตัวตรงข้างหน้า1ตัวแล้วก็ตรงไหนเอาตรงนี้อีกตัวหนึ่งครับก็อยากจะทางโน้นซีกโน้นมีแล้วนะครับขอซีกนี้ด้วยอีกทางด้านแล้วกันก็คือว่าคำถามแรกก็คงขอให้ช่วยพิจารณาขอบเขตคุ้มครองหน่อยที่ว่าไอ้เขตที่ผมเสนอมาเนี่ยเอาตำบลที่อยู่อย่างเงี้ยนะครับเนี่ยมันแต่ละตำบลเนี่ยตำบลเรียงเป็นลูกประคำร้อยรอบคอเลยนะครับเพื่อจะได้มีอำนาจของท้องถิ่นเข้าไปจัดการได้ด้วยเนี่ยมันพอเพียงไหมถ้าเราการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมรูปน้ำทะเลสาบในครั้งนี้เนี่ยนะครับเชิญครับครับเชิญครับกราบเรียนท่านพิธีกรและก็สมาชิกผู้ร่วมวงเสนาทั้งหลายนะครับเท่าที่ได้ฟังท่านผู้นำเสนอมาทั้งหมดนั้นกับผมมีความคิดเห็นอยู่2ประเด็นนะครับเพื่อเป็นการสนับสนุนแล้วก็อาจจะทักท้วงในบางประเด็นประเด็นที่1ก็คือในประกาศเขตพื้นที่ทั้งหมดที่จะกำหนดให้เป็นพื้นที่และมาตรการคุ้มครองแวดล้อมในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลานั้นบอกว่าใช้แค่3,368.79 ตารางกิโลเมตรซ
ซึ่งจริงๆแล้วพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลานั้นมันครอบคลุม3จังหวัดคือนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลารวมพื้นที่ก็คือ 9,756 ตารางกิโลเมตรนะแล้วปัญหาของสิ่งแวดล้อมนั้นมันไม่ได้เกิดอยู่ที่ปลายน้ำคือในพื้นที่ 3,000 กว่าตารางกิโลเมตรที่ท่านบอกปัญหาสิ่งแวดล้อมของพัทลุงนั้นมันเกิดแต่ต้นน้ำก็คือตั้งแต่เทือกเขานครศรีธรรมราชหรือบ้านเราเรียกว่าเทือกเขาบรรทัดนะจากตะโมดลงมากรุงหลาลงมาเขาเชียงสวนแล้วก็มาถึงบางแก้วซึ่งเป็นปลายน้ำถ้าท่านจะคิดจะมาแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเฉพาะที่ปลายน้ำผมว่าเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุเราควรจะแก้ปัญหาให้มันครอบคลุมบูรณาการทั้งพื้นที่ก็คือต้นเหตุก็คือต้นน้ำตั้งแต่การทำร้ายการทำลายป่าการล่าสัตว์การจำกัดพื้นที่ของชนเผ่าเงาะป่านะแล้วก็ลงมาจนถึงกลางน้ำก็คือเขาชิสนบางแก้วแล้วก็ปลายน้ำก็คือริมทะเลสาบสงขลาเพราะว่าควรจะประกาศทั้งหมดทั้ง 9,000 กว่าตารางกิโลเมตรมันจะครอบคลุมทั้งหมดแล้วก็แก้ปัญหาได้ตั้งแต่ต้นเหตุนะครับไม่ใช่มาแก้ที่ปลายเหตุแก้3,000ตารางกิโลเมตรนะในเมื่อเรามาแก้ปัญหาอย่างน้ำเน่าที่ลำปำที่ปากพนที่ทะเลน้อยแต่ต้นเหตุของน้ำเน่ามันก่อมาตั้งแต่ตะโมดกรุงหลานะครับศรีบรรพตเราก็แก้ไม่ได้ครับมันก็ยังเน่าอยู่ตะกอนมันก็ยังคงถูกพัดพามาทับถมอยู่นะเมื่อมีการทำลายป่าไม้ที่ต้นน้ำนะควรจะแก้ทั้งหมดประเด็นที่สองก็คือเรื่องขององค์กรที่จะกล้ามาเกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมผมดูแล้วก็มีอยู่เยอะนะตั้งแต่กรมทรัพยากรชายฝั่งทะเลนะผังเมืองแต่ยังขาดอยู่อีกองค์กรหนึ่งซึ่งทำงานด้านสิ่งแวดล้อมมานานตั้งแต่2524ก็คือหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและทรัพยากรท้องถิ่นจังหวัดในรูปน้ำทะเลสาบสงขลาก็มีจังหวัดนครธรรมราชตั้งอยู่ที่ราชพัฏนครธรรมราชของพัทลุงตั้งอยู่ที่โรงเรียนสตรีพัทลุงของสงขลาตั้งอยู่ที่มหาวิทยาลัยพัฒน์สงขลาหน่วยงานนี้ได้ทำงานเรื่องสิ่งแวดล้อมทั้งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาประมาณ30-30ปีแล้วก็รู้เรื่องสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะสิ่งแวดล้อมด้านศิลปกรรมได้มากแต่รู้สึกว่าจะไม่มีอยู่ในนี้ไม่ทราบว่าจะมองข้ามไปยังไงนะผมอยากจะให้องค์กรเหล่านี้ก้าวมาช่วยคิดช่วยแก้ปัญหาด้วยซึ่งจะทำให้โครงการนี้สามารถที่จะบรรลุเป้าหมายในกฎได้ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเรื่องที่ท่านว่าก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจคืออาจจะถือว่าตกหล่นไปหรือเปล่าในการศึกษาซึ่งไม่เจอผมไม่แน่ใจจะเป็นอันเดียวกับที่สผ.เคยมาตั้งไว้หรือเปล่าที่ตอนนี้มันเริ่มมีเรื่องของการขีดเส้นเมืองเก่านะครับแล้วก็ตอนนี้อย่างของสงขลาเองเนี่ยสงขลาเองก็วันก่อนก็มีเรื่องของการก่อสร้างออมสินภาคตอกเสาเข็มก็เลยมีการลุกขึ้นมาดูกันการว่าที่จริงสงขลาแล้วก็มีเรื่องนี้ท่านสจท่านก็เพิ่งย้ายมาท่านก็เพิ่งจะรู้ว่าเรื่องนี้ผู้ว่าท่านก็มาแล้วท่านก็บอกว่าเอามีกฎหมายฉบับนี้ด้วยเลยนะครับแล้วก็เลยตอนนี้เขากำลังทำกันอยู่ก็คือว่ากำลังไปเริ่มเขียนมาตรการว่าถ้างั้นในเขตเมืองเก่าเนี่ยมันควรจะต้องมีมาตรการอะไรบ้างครับไม่ทราบอันจะตัวเดียวกันหรือเปล่าหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่นจังหวัดนะตั้งมาตามมติของคณะรัฐมนตรีเมื่อปี24เป็นกฎหมายครับแล้วก็มีผลการบังคับใช้และการปฏิบัติมาโดยตลอดแล้วก็มีผลงานด้านวิจัยค้นคว้านะครับมากมายนะทั่วประเทศนี่มันมีอยู่75หน่วยครับยกเว้นกรุงเทพนะฮะหน่วยอนุรักษ์เนี่ยและทำงานมานานแล้วก็สงสัยว่าทำไมจึงตกหล่นไปนะครับผมอ่านดูในนี้คร่าวๆเพราะเพิ่งได้รับตอนเช้านี่ก็รู้สึกว่าบางส่วนก็อ้างอิงของหน่วยอนุรักษ์แต่ก็ไม่มีการฟุตโนตหรือว่าไว้ครับขอบคุณครับก็ต้องขอบคุณนะครับขอบคุณว่าถ้ายังไงจะได้ไปเติมให้เต็มเสียเพราะว่าผมอยู่ที่สงขลาเหมือนกันก็ไม่คือเคยเข้าไปที่ราชพัฒน์เคยพบกลุ่มคนแต่ก็ไม่ทราบว่ามีเป็นองค์ที่จะเคลื่อนกระบวนได้นะครับอันนี้ไม่ทราบจริงๆนะครับเพราะว่าได้ไปคุยกับศิลปากรท่านเองแล้วคุยกับทางสผ.
นะเรื่องนี้เดี๋ยวจะลองมาดูนะครับส่วนเรื่องที่ท่านพูดถึงเขตเนี่ยผมเห็นด้วยกับท่านมากเลยคือเมื่อปีที่แล้วตอนที่มอศึกษาเรื่องนี้นะครับผมก็พูดคล้ายๆท่านนี่แหละเห็นแต่ว่าความเป็นจริงก็คือว่าพื้นที่คือทั้งหมดที่ผมขีดมาเนี่ยมันจะไม่ใช่แค่9,000แล้วนะครับมันหมื่นกว่าตารางกิโลเมตรเนี่ยเพราะว่าผมออกทะเลไปด้วยแล้วผมเอาเขตขึ้นไปเต็มเลยเขามอที่ศึกษาจะอยู่ตรงนี้เองนะครับไม่ถึงข้างบนเนี่ยนะครับฉะนั้นมันเหมือนกับว่าถ้าให้ดีเนี่ยผมยังอยากจะเรียนทางสพ.ด้วยเพราะวันนี้ก็มีด้วยกัน3ท่านเนี่ยว่าถ้าขออนุญาตตรงนี้เป็นเฟส1ได้ไหมเป็นขั้นตอนที่1คือตรงไหนเปราะบางคุมตรงนั้นก่อนอันที่1เพราะมันเปราะบาง2พื้นที่เกี่ยวข้องแน่นอนครับช่วงของกลางน้ำเนี่ยนะครับแล้วก็ต้นน้ำเนี่ยที่ต้นน้ำเราก็มีเรื่องกฎหมายเรื่องป่าสงวนเรามีอะไรเยอะแต่ว่าจริงๆแล้วยังคุมไม่อยู่เหมือนกันนะครับฉะนั้นตอนนี้ถ้าจะออกมาทีเดียวคุมทั้ง9,000หรือ10,000ตารางกิโลเมตรเนี่ยความสำเร็จนี่คงจะพูดยากเพราะแค่3,000กว่าที่บางคนถามผมบอกไหวเหรอ3,000กว่าตอนนี้ยังเหนื่อยเลยฉะนั้นผมเห็นด้วยกับท่านเพราะผมก็เคยพูดอย่างนี้มาก่อนหน้านี้แล้วนะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เนี่ยสพ.อาจจะเข้าแผนต่อว่าอันนี้คือขั้นที่1นะขั้นที่2ขยายพื้นที่อีกได้ไหมแล้วก็อีกอันนึงที่ผมถือโอกาสเรียนท่านเลยก็คือว่าเมื่อกี้ที่ผมพูดถึงสายน้ำสาขาใช่ไหมครับแล้วก็เรื่องของพื้นที่บริหารอีกเยอะทั้งหมดเนี่ยมันยังไม่สามารถลงไปจับในเชิงพื้นที่ลึกๆได้เลยเพราะว่าพื้นที่ใหญ่เนี่ยมันเหมือนเราบินอยู่เหนือเราเพดานบินเราสูงนะครับเรามองลงมาเราจะดูรายละเอียดไม่เห็นหรอกเราจะเห็นคลุมไปหมดเลยนะครับฉะนั้นครั้งนี้เหมือนกันก็จะเป็นอะไรที่คลุมเหมือนผังเมืองรวมผังเมืองรวมก็จะพูดรวมๆไว้ก่อนแต่ถ้าอยากจะลึกกว่านั้นก็ลงมาทำผังเฉพาะซึ่งมันจะมีพื้นที่เล็กลงแล้วก็มีความคมชัดในรายละเอียดมากขึ้นดังนั้นในขั้นนี้ถ้าจะเรียกบอกเป็นมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมรุ่นแม่เลสาบสงขลาขั้นที่1หรือว่าแผนที่1หรืออะไรก็ไม่ทราบเลือกใช้คำอีกทีได้ไหมครับอย่างนี้พอรับได้นะครับครับไม่ทราบท่านอื่นมีความเห็นอะไรไหมครับคุณชยุทธมาที่จริงไม่ได้พูดเลยบ้างเลยเอาสักหน่อยสิครับเรื่องน้ำท่าเนี่ยยิ่งตอนนี้น้ำกำลังเยอะถ้ายังไม่มีเรื่องนี้นะครับก็มาที่หน้านี้ต่อไปก็คือเรื่องของ4บริเวณเนี่ยไม่ทราบเห็นยังไงบ้างครับ4บริเวณ4บริเวณนี่พอเพียงไหมหรือมากไปหรือน้อยไปยังไงครับเพื่อที่เราจะได้สามารถเจาะลงไปในแต่ละบริเวณได้อีกว่าถ้าบริเวณที่1นะมาตรการมันควรจะเป็นอะไรบ้างว่าไปนะครับหรือว่าทะเลเนี่ยทะเลเราอาจจะมีกิจกรรมทางน้ำเราจะมีท่าเรือแล้วเดี๋ยวจะมีไอ้พวกคราบน้ำมันอะไรพวกนี้นะครับหรือกิจกรรมบางประการที่ทำให้เกิดการรบกวนกันเนี่ยนะครับเราจะได้เจาะลงไปได้เพราะว่าทะเลก็คือทะเลแล้วก็มาตรการอย่างนึงเพราะบนบกไม่มีเรือให้วิ่งได้ก็อีกเรื่องหนึ่งมีไหมครับเรื่องนี้ครับเชิญครับครับขออนุญาตนิดนึงครับคือผมดูในส่วนบริเวณที่เรากำหนดนะ4บริเวณนะดีแล้วแต่ติดใจอยู่นิดนึงอ่ะในการจัดการสิ่งแวดล้อมของเมืองนะครับทีนี้เราไม่ได้พูดถึงชนบทคือตอนนี้ในชนบทหรือว่าแบบบ้านๆเนี่ยเรากำลังถูกยกให้เป็นเมืองก็คือจากอบต.นี่เป็นเทศบาลโดยส่วนปกครองท้องถิ่นเนี่ยพยายามยกระดับตรงนี้ทีนี้พอยกระดับตรงนี้ปุ๊บเนี่ยแน่นอนครับเทศบาลเขาก็มีเทศบัญญัติของเขาแต่ผมเกรงว่าพอไอ้ความเจริญมันลุกที่เรามาพูดปัญหาตรงนี้เพราะว่าไอ้ความเจริญเนี่ยมันแผ่กระจายลงมาในส่วนภูมิภาคเมื่อประมาณ20กว่าปีหลังจากที่การขยายเขตอุตสาหกรรมเข้ามาเนี่ยเลยส่งผลกระทบคือจำได้ว่าในพื้นที่เลสาบเนี่ยที่เราเดินกันแต่ปี2520กว่าๆนะครับแล้วก็มาหนักหน่วงกันตอนปี2536ถึงเกิดเป็นกลุ่มต่างๆแล้วก็มาจับมือกันในปี2540กว่าๆที่เกิดเป็นแบ่งโซนเหมือนที่คุณสิทธิศักดิ์เข้ามานะครับแล้วเราเริ่มรู้จักกับสพ.นะครับแล้วทำงานร่วมกันมาโดยตลอดที่ประเด็นตรงนี้ผมอยากให้มันครอบคลุม1 2 3นั่นก็คือชนบทด้วยครับแต่เราไปเน้นเมืองทีนี้เมืองนี้มันมีงบประมาณอะไรต่างๆที่ในส่วนตัวของเขาและโครงการเนี่ยถ้าเทศบาลเมืองหรือเทศบาลนครเนี่ยขอโครงการขึ้นไปเนี่ยจากส่วนกลางผมว่าจะได้งบมาลงมาง่ายมากอย่างเช่นเทศบาลนคร
หาดใหญ่ที่ทำบ่อบำบัดน้ำเสียที่ตรงนั้นนะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันก็พวกเราเนี่ยเคยคัดค้านว่าบางเรื่องเนี่ยทำแบบกระจุกดีแต่บางเรื่องเนี่ยต้องทำแบบกระจายหรือไม่เรื่องบ่อแก๊สที่ท่าหินเป็นกรณีตัวอย่างที่เราพยายามที่เข้าไปมีส่วนร่วมแล้วก็ไปเรียนรู้แล้วก็ไปนำเสนอแล้วก็บอกกับทั้งฝ่ายรัฐแล้วก็ฝ่ายพี่น้องในชุมชนซึ่งมันมีกรณีตัวอย่างเยอะอย่างที่คุณธีรศักดิ์นำมาตรงนี้นะครับผมอยากจะให้เพิ่มเติมในเรื่องของสิ่งแวดล้อมในชุมชนในชนบทนะคือแบบบ้านๆนะเพราะถ้ามุ่งเน้นในเขตเมืองก็มีเทศธรรมบัญญัติอยู่แล้วผมถามว่าในการก่อสร้างบ้านเนี่ยกฎหมายมันบังคับแล้วต้องมีบ่อบัดน้ำเสียแต่ถามว่าพอจริงๆแล้วเนี่ยมีใครมีนายช่างของเทศบาลไปดูแลไหมในการถมที่เนี่ยในการที่ว่าเราพูดถึงการขุดภูเขามาถมตรงนี้แล้วเราไม่เคยไปดูทฤษฎีแก้มลิงใช่ไหมครับผมอยากจะยกผมมาอยู่พัทลุง6ปีนะครับผมก็เดินตรงนี้ไปเดินดูสิ่งที่ผมเป็นห่วงมากแล้วก็ที่พบเห็นที่คุณเจี๊ยบคุณถิ่นสังพูดในประเด็นตอนต้นว่าหลังจากปี48นะครับ48นะชาวพัทลุงเนี่ยเริ่มหันไปกับไปใช้แบบบ้านแบบสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นภาคใต้ที่มีได้ถุนสูงมากขึ้นแต่ก็ยังมีที่ถมขุดภูเขาตรงเนี้ยผมอยู่ในพื้นที่พนังตุงทะเลน้อยเนี่ยจะมีแต่ละวันเนี่ยรถขนลูกรังเยอะมากแล้วท้ายสุดเนี่ยวัดท่าควรที่ขึ้นไปดูก่อนผมว่าสักวันหนึ่งนะครับแล้วจริงๆมันก็พังลงมาแล้วด้วยตรงนี้เป็นตัวอย่างที่เราออกแบบกันโดยคณะกรรมการว่าถ้าเป็นใน10ไร่พื้นน้ำนะครับคือแก้มลิงของในหลวงคือน้ำมันมาเท่าเดิมนะครับเท่าเดิมแต่เรามาถมดินตรงนี้ดินที่ถมตรงนี้ก็เป็นดินที่เราขุดตรงนี้มาถมแทนน้ำมาแต่มีดินแล้วแต่ถมสูงมา1เมตรแต่เราขุดนั้น3เมตรเพราะมีน้ำมาแทนคือมีที่เก็บน้ำเรียกว่าแก้มลิงบางคนอาจจะเข้าใจแก้มลิงเหมือนกับลิงอมเมี้ยงอะไรประมาณนั้นที่จริงก็คือที่เก็บน้ำให้มันอยู่ได้แต่ที่ไหนๆเนี่ยก็เคยทะเลาะกับทางหลวงว่าถมทุกปีต้องสูงทุกปีเป็นศอกนะครับสงขลาตัวอย่างชัดเจนสถิงพระบ้านผมนาสีทองต้องทำบันไดขึ้นถนนนะครับรถต้องไปจอดที่อื่นก็เลยพูดกันในเวทีถามทางหลวงว่าทำไมต้องขุดภูเขานะครับมันผลกระทบตั้งแต่ตรงโน้นลงมาถึงตรงนี้เลยถึงชาวบ้านก็ไม่มีคำตอบไม่มีคำตอบอันนี้คือตัวอย่างที่เราอยากจะให้ไปคุ้มครองไปถึงในส่วนของชุมชนด้วยครับเมื่อกี้มีคนมากระซิบบอกว่าเวลาแสดงความเห็นอยากจะขอทราบชื่อด้วยแล้วก็ทำอะไรอยู่ครับบทบาทตำแหน่งหน้าที่ผมถ้าตรงนี้ผมอยู่ที่วิไลภูมิปัญญาชุมชนแต่ถ้าบนคาบสมุทรสลิงพระหรือว่าแผ่นดินบกผมเป็นผอ.ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาชาวบกนะครับดูแลเรื่องวิถีโหนดนาเรนะครับก็ทำมาเรื่องโหนดนาเรประมาณ20ปีครับผมครูทูลครับครูทูลสงขลาเขาเรียกครูทูลที่นี่เขาเรียกอาจารย์ไพฑูรย์ศิริลักษณ์ครับขอบคุณครับขอบคุณครับดูเหมือนไมค์ผมจะถูกเซ็นเซอร์ป่ะเนี่ย แต่ที่จริงที่ครูทูลพูดเมื่อกี้มันก็เลยมีประเด็นนั่นกันนะครับว่าถ้าจะปลูกสร้างอะไรแถวนี้แล้วก็ถ้าจะถมดินนะก็เอาดินในพื้นที่ตัวเองนั่นแหละมาถมมันจะได้ไม่มีปัญหาคือการถมไปแทนที่น้ำใช่ไหมครับนั้นถ้าเราดินในพื้นที่เรามาซะมันก็น่าจะมีที่อยู่อันที่หนึ่งสองก็คือเรื่องถนนด้วยถนนที่จริงก่อนหน้านี้มีเวทีที่พูดกันเหมือนกันว่าถ้าในเขตชุมชนแล้วย่อยยกได้ไหมเพราะเขาเดือดร้อนกันนะครับแต่มันจะมี2แบบคืออันนี้เดี๋ยวได้รายละเอียดท่านจะลองเติมดูนะครับอันนี้พอดีพูดแล้วก้าวแตะไปถึงเรื่องอื่นด้วยเนี่ยอาจจะมีการกำหนดค่าระดับของถนนว่าเอาแค่ไหนพอเพราะมันก็มีอยู่2แบบนะครับคือ1ก็คือว่าบางทีให้เหมือนกับ น้ำท่วมคันนาสมัยก่อนเนี่ยมันก็ไหลผ่านข้ามไปได้เลยฉะนั้นผิวจราจรเนี่ยไม่ควรสูงเกินคันนาเพื่อน้ำเหนือมามันก็จะได้ไหลบ่าลงไปลงทะเลได้2ก็คือว่าถ้าเป็นถนนบางสายที่เป็นสายหลักเนี่ยซึ่งต้องสงวนไว้เหมือนกันเป็นทางสัญจรหลักก็ยกได้แต่ต้องมีทางน้ำลอดได้นะครับอันนี้เป็นข้อเสนอที่พูดมาเหมือนกันก็ขอเชิญครับท่านใดอยากจะเสนอตรงนี้ก่อนเพื่อดูตรงนี้เดี๋ยวให้ผมตอบครูทูอีกนิดนึงเรื่องของพื้นที่ชนบทซึ่งจริงๆแล้วคิดเหมือนกันนะว่าคิดเหมือนกันแต่ว่าเนื่องจากว่าที่เรียนเนี่ยมันพื้นที่มันใหญ่มาก
แล้วก็ปัจจุบันนะครับต้องเรียนว่าไม่แน่ใจวันนี้มีทางสำนักงานโยธาธิการผังเมืองมาด้วยไหมครับมีไหมครับยังไม่แสดงตัวคงยังไม่ได้มาคือตอนนี้เนี่ยทางโยธาธิการและผังเมืองก็กำลังทำผังรูปน้ำย่อยนะครับกำลังทำตรงนี้อยู่เหมือนกันแล้วเขาตั้งใจว่าจะทำให้รอบทะเลสาบสงขลาเลยเหมือนกันแต่ในการทำผังรูปน้ำย่อยมันจะมีกำหนดเขตชุมชนนะครับซึ่งแน่นอนจะมีชุมชนเมืองชุมชนอะไรหลายระดับของเขาเนี่ยจะมีอยู่ด้วยนะครับจากนั้นตอนนี้ก็เลยอยากจะเรียนว่าอันนี้ก็เลยเป็นมาตรการที่ออกมาค่อนข้างเร็วก็เพื่อจะคลุมพื้นที่ไว้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวลึกกว่านั้นเนี่ยมาตรการผังเมืองจะตามมาตอนนี้พื้นที่ที่นี่ก็เคยประชุมเรื่องนี้แล้วใช่ไหมครับหลายท่านก็เคยมาในเวทีนั้นแล้วนะครับแต่วันนั้นครูทูลไม่ได้มานะครับขอเชิญครับมีความเห็นในขั้นต้นตรงไหนอีกบ้างครับเชิญครับถ้ายังไม่มีผมขออนุญาตเริ่มไปในเรื่องแรกที่ได้เรียนเอาไว้ในเล่มนะครับในเล่มเลยตั้งแต่เรื่องแรกเลยก็คือเรื่องของน้ำเสียในหน้า14ครับในหน้า14นิดนึงครับผมอธิบายเพิ่มอีกนิดนึงเมื่อกี้ได้เดี๋ยวพูดแต่ไม่เห็นภาพอันนี้เห็นภาพภาพก็คือว่าในพื้นที่ที่จะคุ้มครองเนี่ยถ้ายังไม่มีมาตรการอะไรอยู่เนี่ยอันนี้ใช้มาตรา43นะครับก็จะมีอยู่3แห่งนะครับส่วนมาตรา45เนี่ยที่ออกมาเป็นประกาศกระทรวงเนี่ยก็คือเกือบทั้งหมดเลยจะใช้มาตรา45หมดเลยนะครับคราวนี้ในรายละเอียดในเอกสารนะครับจะหลายหน้าตั้งแต่หน้า14เป็นต้นไปเนี่ยมันมีเรื่องของน้ำเสียเป็นเรื่องแรกนะครับเรื่องของน้ำเสียเรื่องของขยะพวกนี้เป็นทีละเรื่องไปผมอยากจะขอความเห็นว่าในแต่ละประเด็นเนี่ยประเด็นปัญหาเนี่ยท่านเห็นว่ามาตรการที่เขียนเอาไว้ในเล่มเนี่ยมันใช้ได้หรือยังนะครับถูกผิดเพิ่มเติมแก้ลดอะไรก็แล้วแต่ครับนะครับเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเราผ่านตรงนี้ไปได้เนี่ยเราก็จะก้าวไปต่อถึงที่หน้า21ต่อนะครับเพื่อจะกำหนดมาเป็นมาตรการที่1ที่2ที่3อีกทีนึงนะครับแต่ตอนนี้เอาตามประเด็นก่อนทีละประเด็นครับเชิญนะครับน้ำเสียตอนนี้ในจอผมอาจจะแบ่งเป็นเรื่องน้ำเสียชุมชนนะครับแต่ว่าในเล่มเนี่ยมันจะมีไล่ไปน้ำเสียชุมชนน้ำเสียโรงงานฟาร์มสุกรนากุ้งเลี้ยงปลาไล่เป็นเรื่องๆท่านอาจจะอยากพูดเรื่องไหนก็ได้ไม่จำเป็นต้องเรียงคือถ้าเห็นด้วยแล้วก็ไม่ต้องพูดถึงแต่ว่าเรื่องที่ยังไม่เห็นด้วยก็พูดเถิดนั้นได้เลยครับเชิญครับครับเชิญครับขอไมค์ข้างหน้าอีกทีครับคือผมอ่านดูแล้วมันมีเพิ่งปรากฏการใหม่อาจารย์หลังเวทีนี้ที่คลองอุตภาวตอนนี้ทางท้องถิ่นเทศบาลตำบลพระตงร่วมมือกับโรงงานแถบตรงนั้นอ่ะเพราะว่าโรงงานอุตสาหกรรมพวกยักษ์ใหญ่พวกเซฟสกิลอะไรต่างๆที่มันถูกชาวบ้านกล่าวหาว่าทำน้ำเสียทีนี้เขาก็แสดงความตั้งใจและความบริสุทธิ์ใจว่าเขามีบ่อบำบัดอย่างดีเขาก็เลยให้งบประมาณท้องถิ่นและก็ชาวบ้านเนี่ยทำกระชังเลี้ยงปลาในคลองอุตภาวตรงนี้มันชัดเจนนะครับเราเคยเสนอว่าใช้น้ำสกัดชีวภาพในโรงทำน้ำยางอะไรต่างเนี่ยก็ใช้อันดับหนึ่งแต่ตอนนี้ชุมชนที่พอที่จะว่าน่าจะเป็นมาตรการนะลำน้ำที่อยู่ใต้โรงงานอุตสาหกรรมถ้าก็ปล่อยน้ำเสียเมื่อไหร่เพราะจากข้อมูลที่ชาวบ้านร้องเรียนว่าฝนตกเมื่อไหร่ปั๊บก็ต้องปล่อยน้ำเสียซึ่งอันนั้นมีอยู่บ้างแต่ว่าตรงมาตรการตรงนี้คือแบบเป็นมาตรการทางสังคมมากกว่าไม่ใช่กฎหมายผมว่ามันน่าจะช่วยได้ถ้าเห็นว่ามันดีก็น่าจะบรรจุเข้าไปเผื่อว่าในพื้นที่อื่นใช้ได้ครับขอบคุณครับคือจริงๆแล้วมาตรการที่เป็นความร่วมมือเงี้ยมันก็เป็นมาตรการในเชิงสังคมนะครับก็เขียนไปได้เพราะว่ามันจะเป็นมาตรการซึ่งบางทีเราจะไปอีกขั้นหนึ่งคือมันจะต้องหลังจากประกาศตัวนี้ออกมาบังคับใช้เนี่ยภายใน120วันจังหวัดต้องทำแผนคุณภาพสิ่งแวดล้อมขึ้นมามันจะไปอยู่ในเนื้อหาตัวนั้นได้หรือไม่พวกแผนงานโครงการต่างๆที่คิดว่าควรทำเนี่ยเราไปใส่ตัวนั้นได้อีกทีนึงนะครับเพราะตรงนั้นเนี่ยมันจะมีตอนนี้เราคุยกันว่านอกจากจะมีคณะกรรมการระดับจังหวัดเนี่ย
ซึ่งต้องมีมาจากหลายภาคส่วนที่มาดูแลไอ้ตัวมาตรการตัวนี้นะครับคือมันไม่ใช่ว่าประกาศตูมแล้วก็ไม่รู้ใครรับผิดชอบก็ไม่รู้แต่ต้องมีกลุ่มบุคคลที่มาจากหลากหลายเสนอกันว่าต้องมาจากหลายภาคส่วนนะครับเป็นส่วนร่วมระดับจังหวัดก่อนให้หนึ่งแล้วเมื่อ2วันที่แล้วเนี่ย2ถามไปทีนี้ก็พูดกันถึงเรื่องว่าจังหวัดไม่พอครับใหญ่เกินไปลงมาระดับอำเภอและระดับตำบลให้ได้นะครับเพื่อที่เราจะได้สามารถดูแลแล้วก็มีส่วนร่วมได้อย่างกว้างขวางมากขึ้นแล้วพูดถึงขนาดที่ว่านะครับคือมาตรการคุ้มครองเนี่ยมันพูดถึงการที่อาจจะห้ามการก่อสร้างหรือห้ามกิจกรรมบางประการหรือว่าอาจจะมีอนุญาตให้ทำแต่ว่าจะต้องศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมก่อนมีขนาดห้ามว่าแม้กระทั่งโครงการของรัฐเนี่ยถ้ามาต้องผ่านกรรมการชุดนี้ก่อนนะครับศึกษามาแล้วต้องผ่านกรรมการชุดนี้ก่อนไม่ใช่ว่าไปทำได้เลยอะไรเงี้ยนะครับอันนี้เป็นกลไกที่จะสร้างขึ้นมาใหม่อีกทีนึงฉะนั้นตรงนี้ที่ครูทูลพูดเนี่ยมันก็เป็นเรื่องนึงซึ่งทำให้ภาคอุตสาหกรรมหรือว่าอาจจะภาคธุรกิจเนี่ยเข้ามาได้มากขึ้นก็เป็นแนวคิดที่น่าสนใจครับครับเชิญครับท่านต่อไปเลยครับลองดูนะครับมาตรการอย่างไรที่จะแก้ปัญหาเรื่องน้ำเสียได้ไม่ว่าน้ำเสียครัวเรือนจากชุมชนนะครับจากโรงงานจากฟาร์มหรือจากการเกษตรเชิญครับครับช่วยแนะนำตัวได้เลยครับสวัสดีค่ะชื่อนันทิดาสุธรรมวงศ์นะคะเป็นอาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยทักษิณค่ะคือครั้งนี้มาร่วมประชุมครั้งแรกนะคะก็เลยอาจจะงงๆนิดนึงก็เลยอยากจะเรียนถามท่านผู้ดำเนินรายการนิดนึงอะค่ะว่าในส่วนของมาตรการในการควบคุมอันนี้ค่ะใครเป็นคนดำเนินการนะคะในแต่ละมาตรการนะคะครับในแต่ละมาตรการใช่ไหมครับมันก็จะมีหลายส่วนนะครับอย่างน้อยส่วนที่หนึ่งก่อนก็คือท้องถิ่นเลยเป็นด่านแรกเลยเพราะว่ามันจะเกี่ยวกับเรื่องของการควบคุมพื้นที่ในเชิงพื้นที่เลยคล้ายงี้ครับคล้ายๆกับกฎหมายหลายๆฉบับเช่นควบคุมอาคารหรือผังเมืองพวกนี้นะครับอาจจะทำมาจากหน่วยงานส่วนกลางเนี่ยแล้วพอลงมาในพื้นที่ปั๊บสมมติว่าควบคุมอาคารอย่างตอนนี้ก็คือเฉพาะในเขตเทศบาลพัทลุงใช่ไหมครับก็คือพอทำมาปั๊บเนี่ยท้องถิ่นก็ต้องดูแล้วใครจะมาปลูกสร้างอาคารอะไรต่ออะไรก็ต้องขออนุญาตหรือว่าอาจจะต้องปฏิบัติตามมีระยะถอยร่นมีหรือความสูงพวกนี้ครับอ๋อค่ะเพราะว่าอย่างกรณีมาตรการในเรื่องของการบำบัดน้ำเสียอย่างเงี้ยค่ะคือมองว่ามันจะต้องมีทั้งส่วนของชุมชนของท้องถิ่นแล้วก็ของจังหวัดเองทีนี้พอดูมันในส่วนของมาตรการมันจะดูในลักษณะของรวมๆจนบางทีตัวเองมองภาพไม่ออกว่าเอ๊ะเราควรจะสนับสนุนหรือแนะนำมาตรการไหนเพื่อที่จะเป็นบทบาทของชุมชนนะหรือของท้องถิ่นอย่างเงี้ยค่ะอย่างกรณีที่บอกว่าการควบคุมมีมาตรการในเรื่องของการควบคุมและตรวจสอบการบำบัดน้ำเสียอย่างเงี้ยค่ะจริงๆแล้วอย่างการควบคุมและการตรวจสอบบำบัดน้ำเสียเนี่ยจริงๆแล้วชุมชนอาจจะทำเองก็ได้อาจจะไม่ใช่ท้องถิ่นอย่างเงี้ยก็เลยตรงนี้เลยถ้าเป็นอาจารย์เห็นว่าควรให้ชุมชนทำได้เนี่ยผมอาจารย์พูดให้ชัดเลยว่าชุมชนเพราะว่าที่เขียนเนี่ยตอนนี้ยังไม่อยากจะเจาะลึกขนาดนั้นค่ะทีนี้ถ้าอาจารย์เพิ่มคอลัมน์อีกคอลัมน์นึงว่ามาตรการอันนี้น่าจะเป็นบทบาทของใครด้วยเนี่ยมันจะดูหน้าดูแบบนำไปสู่การใช้ประโยชน์ได้มากขึ้นไหมคะก็จะได้มากขึ้นครับสุดท้ายคือว่ามันจะได้เห็นว่าใครเป็นคนแอคชั่นมากกว่าว่าอันนี้มาตรการนี้ทั้งชุมชนแล้วก็ท้องถิ่นร่วมกันหรืออย่างเฉพาะท้องถิ่นนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เมื่อกี้พูดถึงเรื่องของการที่ต้องมีกรรมการหรืออนุกรรมการลงมาในระดับตำบลหรือว่าอำเภอเนี่ยตัวนี้ครับมันจะเป็นกลไกที่จะสร้างขึ้นมาเพื่อรองรับในเรื่องของการปฏิบัติการตรงนี้ด้วยเพราะว่าในเวทีที่วันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยที่ครูขุดนะครับวันนั้นเรามีเจ้าหน้าที่อุตสาหกรรมจังหวัดมาด้วยซึ่งเขาก็บอกว่าส่วนหนึ่งเนี่ยอุตสาหกรรมจังหวัดก็พยายามที่จะโอนอำนาจลงไปให้ท้องถิ่นมีบางแห่งก็บอกว่าไม่พร้อมอีกซึ่งตัวนี้ถ้าเขาโอนมาปั๊บอย่างน้อยท้องถิ่นหนึ่งละนะครับแต่ถ้าสองก็คือว่าเราอยากมีส่วนร่วมจากชุมชนอย่างที่เรียนตอนต้นก็คือว่าบางทีท่านนายกขืนไปเข้มงวดมากเขาก็ จะไม่เลือกฉะนั้นต้องให้ชุมชนเป็นฐานด้วยกลไกทั้งหมดเนี่ยคือถ้าเคลื่อนได้นะครับในส่วนราชการเรื่องของท้องถิ่นเรื่องของชุมชนเนี่ยต้องไปด้วยกันนั้นอย่างที่อาจารย์พูดผมคิดว่าถ้าอาจารย์เห็นว่าควรอะไรนะครับอาจารย์เสนอเลยครับเสนอได้เลยควรถ้างั้นอันดับแรกนะคะอยากเพิ่มควรอยากจะเสนอว่าในส่วนข้างหลังของมาตรการนะคะน่าจะเพิ่มคอลัมน์ในส่วนของเหมือนอะไรนะคะบทบาทหรือผู้ของหน่วยงานหรือผู้รับบทบาทของคนที่ดำเนินมาตรการอันนี้ค่ะอาจารย์
ค่ะก็จะดีค่ะเพราะว่าอย่างส่วนตัวมองว่าอย่างการควบคุมและการตรวจสอบบำบัดน้ำเสียเนี่ยอาจจะเป็นได้ทั้งชุมชนแล้วก็ท้องถิ่นด้วยก็ได้เพราะว่าถ้ารอให้หน่วยงานจากส่วนกลางเหมือนสิ่งแวดล้อมภาค16มาตรวจสอบมันก็คงไม่ครอบคลุมทั้งพื้นที่แต่ว่าทีนี้ถ้าเกิดว่าให้ชุมชนเป็นคนดำเนินอะไรเป็นคนดำเนินการหน่วยงานก็ต้องมีการให้ความรู้หรือให้อุปกรณ์ให้อะไรต่างๆกับท้องถิ่นด้วยเหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะนำไปสู่เรื่องของกระบวนการดำเนินการได้ง่ายขึ้นค่ะขอบคุณค่ะถ้ายังไงอาจารย์ไหนๆก็พูดแล้วต่ออีกนิดหนึ่งคือมันมีตามเอกสารเลยก็ได้อาจารย์น้ำเสียชุมชนน้ำเสียโรงงานอุตสาหกรรมน้ำเสียจากฟาร์มอะไรพวกนี้นะครับคือแต่ละเรื่องเนี่ยมันจะใช้วิธีไหนหรือว่าองค์กรไหนจะเข้าไปเดี๋ยวต้องพอดีคือเหมือนอย่างมันเคยมีกรณีเหมือนกันนะคะว่าอย่างกรณีน้ำเสียที่เกิดจากโรงงานยางอย่างเงี้ยค่ะส่วนตัวมองว่ามันจะต้องมีการระบบตรวจสอบจากทั้งมาจากทั้งสองส่วนไม่ใช่จากของหน่วยงานราชการอย่างเดียวหรือจากชุมชนอย่างเดียวเพราะว่าบางทีเนี่ยการที่เราใช้การตรวจสอบจากทั้งสองส่วนมันจะทำข้อมูลที่มาบาลานซ์กันได้มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนี้แต่ประเด็นไหนคะอ๋อก็มีหน่วยเชิญครับไม่เป็นไรผมพูดพลางๆถ้าอาจารย์นึกออกอาจารย์ว่ามานะคือเมื่อวันศุกร์เนี่ยนะครับวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยตอนเช้าที่ครูขุดเนี่ยก็มีท้องถิ่นก็พูดเหมือนกันบอกว่าเขามีปัญหาอยากจะเข้าไปตรวจโรงงานเนี่ยเพราะมันมีน้ำเสียปรากฏเขาเข้าไม่ได้ครับทางโรงงานบอกไม่ใช่หน้าที่ท้องถิ่นก็บอกเป็นหน้าที่เขาบอกไม่ให้เข้าอย่างเงี้ยก็เป็นคำถามกันว่าตกลงมีอำนาจจริงหรือเปล่าคือจริงๆแล้วอำนาจมีแต่ว่าตัวเองก็ไม่มั่นใจว่าจริงๆแล้วเรามีอำนาจจริงหรือเปล่าเพราะก็ใช้ตามเรื่องของกฎหมายสาธารณสุขก็ได้ของท้องถิ่นมันมีอยู่แล้วใช่ไหมครับมีท่านนายกไม่ทราบมีท่านนายกมาวันนี้กี่ท่านผมพอดีนะครับอย่างน้อยก็หนึ่งสองท่านนะครับคือตรงนี้ไม่ทราบท่านนายกเคยมีปัญหาเรื่องการไปตรวจโรงงานหรือไปตรวจเรื่องน้ำเสียไหมครับตรงนี้เนี่ยเคยเจอปัญหาไหมครับใช้ตัวนี้ก็ได้ครับครับผมจรัญชูรักนายกอบต.ควนมะพร้าวครับอำเภอเมืองพัทลุงในพื้นที่นะครับน้ำเสียมันไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะครับเพราะว่าโรงงานอุตสาหกรรมอะไรต่างๆนี่ไม่ค่อยมีแต่ว่ามันก็มีบ้างนะครับที่ อย่างในฟาร์มหมูอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ถึงกับฟาร์มขนาดใหญ่นะครับเพราะนั้นเท่าที่สังเกตในพื้นที่ไม่ค่อยมีในเรื่องของน้ำเสียจริงๆแล้วที่อาจารย์ได้กรุณาได้พูดเนี่ยนะก็มันเป็นสิ่งที่ดีเนี่ยนะครับเพราะว่า อย่างที่อาจารย์ได้เพิ่มคอลัมน์ผู้ที่รับผิดชอบในการปฏิบัตินี่นะครับก็เป็นสิ่งที่ดีแต่จริงๆแล้วก็มันจะต้องบูรณาการร่วมกันทีนี้ในบทบาทที่มาตรการที่ทางท่านอาจารย์ได้นำเสนอนี่นะครับในเรื่องการรณรงค์เนี่ยก็เป็นสิ่งที่จะต้องดำเนินการนะครับเป็นการปลูกจิตสำนึกให้ชุมชนเนี่ยก็ว่าเมื่อเกิดน้ำเสียขึ้นแล้วเนี่ยในชุมชนเราจะทำอย่างไรนะครับส่วนในมาตรการอื่นๆเช่นว่าการควบคุมอาคารก่อสร้างนี่นะครับอันนี้ก็ถือว่าตามระเบียบอยู่แล้วจะต้องดำเนินการขออนุญาตในเขตผังเมืองอะไรอย่างเงี้ยนะครับส่วนการเก็บค่าบำบัดน้ำเสียนี่มันก็อันนี้ก็ทางท้องถิ่นสามารถที่จะออกข้อบัญญัติหรือว่าออกเทศบัญญัติขึ้นได้นะฮะแต่ว่าอันนี้บางทีมันมีทั้งบวกทั้งลบนะครับอย่างที่ท่านอาจารย์ว่าเพราะฉะนั้นในการที่ท่านอาจารย์ได้นำเสนอไว้เนี่ยก็เห็นด้วยนะครับว่าจะต้องร่วมกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งบูรณาการร่วมกันในหน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนและท้องถิ่นร่วมกันนะครับเพราะว่าจะมีหน่วยงานหนึ่งหน่วยใดนี้หน่วยงานเดียวนี้คงจะไม่ได้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีส่วนร่วมของชุมชนนี่สำคัญที่สุดนะครับก็ขออนุญาตเรียนเพิ่มเติมขอบคุณครับคุณครับครับเดี๋ยวขอดียกมือก่อนนิดนึงครับเชิญครับไมโครโฟนท
ิพย์ที่ว่าสัมพันธมิตรนะคะจากคณะวิทยาศาสตร์ค่ะจริงๆแล้วมาครั้งนี้ครั้งแรกก็อาจจะไม่ได้ทราบประเด็นเดิมทีมาก่อนนะคะแต่ว่าสงสัยนิดนึงค่ะว่าจริงๆแล้วตอนนี้เนี่ยพื้นที่เนี่ยถูกแบ่งเป็น4พื้นที่ซึ่งคงมีที่มาแล้วว่าทำไมถึงเลือกเป็น4พื้นที่นี้แต่ว่าประเด็นปัญหาเนี่ยค่ะมันที่ลิสต์เอาไว้เนี่ยจะมีทั้งหมดอยู่13ปัญหาใช่ไหมคะซึ่งแต่ละปัญหาเนี่ยมันจะถูกกระจายในพื้นที่ต่างๆไปเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะเช่นถ้าสมมติว่าพื้นที่ของน้ำเสียหรือขยะเนี่ยค่ะมันอยู่ในเขตระหว่างเขตอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกับเขตสงวนอย่างเงี้ยค่ะคือกฎหมายที่เอาไปใช้เนี่ยค่ะจะแตกต่างกันไหมคะคืออย่างนี้ครับ เพื่อให้ชัดผมยกตัวอย่างเอาเป็นว่าอย่างนี้ดีกว่าเอาเรื่องชายหาดดีกว่าน้ำเสียอาจจะเดี๋ยวดูยากนิดนึงชายหาดเนี่ยชายหาดแล้วก็ยาวตลอดใช่ไหมครับคราวนี้บางส่วนถ้ามันเป็นเขตเมืองเนี่ยก็แปลว่าการจัดการชายหาดตรงนั้นก็อาจจะมีมาตรการอีกแบบนึงหรือไม่ตรงนั้นเป็นเขตที่กำหนดไว้อย่างท่าเรือสงขลาเนี่ยนะครับเป็นเขตที่ก็จะทำกิจกรรมขนส่งอะไรก็เยอะแยะทั้งหมดเนี่ยเราจะไปห้ามดูเดือดมากนักก็ห้ามไม่ได้หรอกแต่ถ้าเขตที่ออกมาเป็นพื้นที่ชนบทเนี่ยมาตรการเรื่องของชายหาดเหมือนกันก็อาจจะเบาหน่อยอย่างนี้เป็นต้นก็คือเรื่องเดียวกันแหละแต่ว่าคนละที่กันมันก็จะต้องมีมาตรการที่แตกต่างกันออกไปนี่เป็นตัวอย่างนะครับในประเด็นนี้ก็คือแสดงว่าประเด็นนี้ก็คือจะต้องยึดโซนนิ่งเป็นหลักเป็นโซนนิ่งครับไม่ได้ยึดประเด็นปัญหาที่จะเอาไปแก้ปัญหาด้วยแต่ว่าปัญหาเนี่ยมันต้องอยู่ว่าที่ว่าที่ไหนนี่ออกไหมครับค่ะคือปัญหาเดียวกันแต่ถ้ามาอยู่คนละที่ปุ๊บวิธีการจัดการก็คนละแบบกันละครับถ้างั้นขออนุญาตเพิ่มเติมนิดนึงค่ะแสดงความคิดเห็นนิดนึงนะคะว่าเช่นชาวบ้านในบริเวณ4บริเวณเนี่ยค่ะมันมีสับย่อยของพื้นที่ย่อยอีกไหมคะเช่นในเรื่องของเขตการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองเนี่ยค่ะในนี้เนี่ยเป็นชุมชนขนาดกลางขนาดเล็กหรือว่าขนาดใหญ่อย่างนี้เนี่ยจะมีสับแบบมีความมาตรการย่อยของในเขตพื้นที่นี้อีกไหมหรือว่าเรายึดประเด็นแรกที่ว่าก็คือเรื่องของความเปราะบางของพื้นที่เป็นหลักก่อนเลยแล้วเช่นพื้นที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมเนี่ยค่ะหรือว่าแม้กระทั่งเขตสงวนในนี้เนี่ยมีเรื่องของสัตว์หายากเช่นเรื่องควายหรือว่าเรื่องสัตว์หายากในพื้นที่เนี่ยค่ะมันเป็นแค่บางส่วนในพื้นที่ซึ่งอาจจะครอบคาบเกี่ยวกันระหว่าง2ส่วนนี้เกิดขึ้นเนี่ยค่ะจะมาพอมันมีมาตรการในการจัดการเนี่ยจะใช้กฎหมายตัวไหนเป็นตัวรองรับหรือว่าใครจะเป็นคนจัดการเพราะว่ามันอยู่ใน2โซนอย่างเงี้ยค่ะครับที่อาจารย์พูดก็ถูกครับคือมันจริงๆมันควรจะต้องย่อยลงไปในเป็นแค่โซนนิ่งย่อยไปอีกนะครับในส่วนแรกก่อนคือในพื้นที่สีชมพูหรือพื้นที่ที่เป็นเมืองเนี่ยนะครับตัวนี้มันมีกฎหมายผังเมืองอยู่ซึ่งถ้าเรามาดูแล้วว่าผังเมืองตรงนี้เนี่ยมันมีอยู่แล้วก็จริงอยู่แต่ว่ามันอาจจะบางเรื่องเนี่ยมันยังคงมีปัญหาอยู่เราไปเติมให้มันเพิ่มคือมันข้อดีของไอ้ตัวกฎหมายที่เรากำลังจะทำอยู่เนี่ยนะครับมันดีพิเศษอยู่เรื่องนึงก็คือว่าเราอาจจะกำหนดมาตรฐานให้สูงกว่ามาตรฐานปกติก็ได้ถ้าจำเป็นนะครับเช่นเราบอกว่าตรงนี้มันมีแค่นี้มันก็ปัญหายังคงมีอยู่เราคิดว่ามันน่าจะต้องดีกว่านี้หรือมาตรฐานต้องสูงกว่านี้คนพัทลุงต้องมาตรฐานชีวิตสูงกว่านี้เราไม่เอามาตรฐานที่เขียนกลางๆไม่เอาฉะนั้นเราก็กำหนดไอ้ตัวเส้นให้มันสูงอีกหน่อยก็ได้อันนี้ที่หนึ่งอันที่สองอย่างบางเรื่องเนี่ยเช่นจะพูดถึงไอ้เรื่องของพื้นที่เช่นเรื่องของควายเรื่องของสัตว์หายากหรือแม้กระทั่งวันก่อนเนี่ยที่หาดไข่เต่าเนี่ยนะครับก็มีการกำหนดเขตแล้วว่าจะปล่อยเต่าตรงไหนเนี่ยตรงนี้เหมือนกันเนี่ยที่จริงแล้วต้องลึกกว่านี้นะครับแต่ด้วยข้อจำกัดคือเรามีเวลาแค่8เดือนแล้วมีงบประมาณก็จำกัดดังนั้นเนี่ยก็ต้องเรียนว่าคล้ายๆที่ผมได้เล่าเรื่องของผังเมืองรวมนะครับต้องพังผังเฉพาะลึกไปอีกแต่ว่ายังไงก็ตามในขั้นนี้ถ้าเราจะเราเขียนเป็นมาตรการไว้ได้ว่าในพื้นที่ที่มีลักษณะดังต่อไปนี้อะไรเงี้ยนะครับจะต้องมีดำเนินการอะไรยังไงต่อคล้ายๆอย่างนี้ก็ได้ครับเช่นเดี๋ยวหายไปหน้าไหนละครับอย่างเงี้ยครับก็คือว่าเช่นบอกมันมีเขต1นะครับเราอาจจะมี 1.1 นึกออกมั้ยครับมี 1.1 1.2 ลงไปอีกทีก็ได้บอก 1.1 นะเอาล่ะอาจจะบริเวณตรงนี้เนี่ยมันรอยต่อนะครับเพราะว่าควายดูเหมือนจะอยู่ทั้งเขต1เขต2เลยใช่มั้ยครับ
าจจะมี 1.1 ตรงนี้ก็เป็นพื้นที่สัตว์หายากไอ้เรื่องของควายเรียกเป็นควายน้ำเลยใช่ไหมตอนนี้เป็นควายพันธุ์พิเศษหาที่ไหนไม่ได้ละต้องมาดูที่นี่นะครับก็ระบุไปเพราะว่าเราจะคุ้มครองมันยังไงถ้าตอนนี้ก็โดนบุกรุกด้วยสวนปามมั่งอะไรมั่งใช่ไหมครับไอ้อย่างนี้เป็นต้นครับแล้วก็เขียนไปได้แล้วถ้าให้ดีก็ถ้าให้ดีนะครับซึ่งไม่แน่ใจว่าทำได้หรือเปล่าเพราะว่าเวลาก็กระชั้นมากมันควรจะต้องสามารถกำหนดพิกัดคร่าวๆได้ว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับอย่างนี้อาจจะต้องขอทางสผ.นะครับว่าต่อให้อีกสักต่อเวลาให้อีกสัก3เดือนดีไหม เพิ่มงบอีกหน่อยนึงครับขออนุญาตตรงนี้นิดนึงครับอาจจะไปเดินต่อเนื่องครับครับมาดู4บริเวณนี่นะครับพอดีผมก็เพิ่งนึกได้ว่าในเขตพื้นที่ทำการเกษตรของพี่น้องประชาชนหรือว่าชุมชนในพื้นที่นี่นะครับก็ไม่ทราบว่าอยู่ใน4บริเวณไหนในเขตไหนของ4บริเวณนี้เพราะว่าพื้นที่ในปลูกการปลูกยางพารานะครับพื้นที่ทำนาข้าวหรือว่าพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันซึ่งอันนี้มีชุมชนหลายๆชุมชนนะครับได้ดำเนินการอยู่ในขณะนี้แล้วก็มีการบุกรุกพื้นที่ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นในการดำรงชีวิตในการทำการเกษตรของพี่น้องประชาชนในพื้นที่นี่นะครับใน4บริเวณนี้เนี่ยไม่ทราบว่าเป็นส่วนย่อยของบริเวณไหนน่าจะกำหนดส่วนนิ่งอย่างที่พูดกันนะครับว่าเขตไหนที่จะน่าเป็นการปลูกยางโดยเฉพาะพื้นที่ที่เหนือขึ้นไปนะครับถัดลงมาก็เป็นพื้นที่การทำนาและก็เป็นที่ลุ่มที่ไม่สามารถทำนาได้ก็อาจจะเป็นส่วนนิ่งของการปลูกปาล์มน้ำมันอะไรอย่างเงี้ยครับขอบคุณครับผมขออนุญาตต่อเรื่องให้ได้ต่อเนื่องกันนะครับแล้วก็ต้องขอเรียนงี้เลยดีกว่าว่าถ้าท่านใดอยากจะพูดเรื่องไหนตามอัธยาศัยดีกว่านะครับไม่จำเป็นต้องเรียงตามนี้คราวนี้เรื่องพื้นที่ปลูกอะไรต่อมีอะไรเนี่ยมันจะมีอย่างนี้ครับคือจริงๆแล้วพื้นที่ทั้งหมดนี่แหละนะครับทั้งหมดไอ้ที่เป็นแผ่นดินเนี่ยมันก็เป็นพื้นที่ปลูกข้าวได้แค่นั้นแหละนะครับถ้าไม่ใช่ภูเขาแล้วปลูกได้แค่นั้นแหละนะครับแต่คราวนี้มันมีอย่างนี้ครับที่จริงแล้วมันมีแผนที่แสดงความเหมาะสมของที่ดินที่จะปลูกข้าวมีอยู่นะครับเรื่องนี้มันมีฐานข้อมูลอยู่แต่ในความเป็นจริงก็คือว่าตอนนี้พื้นที่ที่เหมาะสมปลูกข้าวเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปปลูกยางบ้างไปปลูกปาล์มบ้างถามว่าห้ามได้ไหมที่จริงแล้วอยากห้ามแต่ถ้าห้ามต้องใช้มีเรื่องห้ามไม่ได้หรอกนะครับหรือใครคิดว่าห้ามได้ห้ามไม่ได้หรอกเพราะว่าเป็นผลประโยชน์คือห้ามกันไม่ได้ที่ว่าทำไมควรห้ามเพราะว่าอะไรเพราะเราใช้ที่ดินไม่เหมาะสมกับสมรรถนะของที่ดินจึงไม่ควรทำแต่เรื่องรายได้ถ้ามันรายได้อยู่อย่างนี้เนี่ยมันก็ต้องเลี้ยงตัวให้รอดนะครับมันก็ต้องไปปลูกอะไรที่มันมีรายได้ดีกว่าคำตอบที่ผมพยายามจะหาตรงนี้ก็ตอนนี้มันมีออกมาก็คือว่า1ก็คือว่าถ้าพื้นที่ใดอันนี้เป็นมาตรการส่งเสริมนะครับมาตรการส่งเสริมคือถ้าพื้นที่ใดเนี่ยที่มันมีพื้นที่ที่เรียกว่าเป็นเกษตรกรที่ปลูกข้าวในพื้นที่ที่เหมาะสมกับปลูกข้าวเนี่ยเขาบอกว่าควรจะมีกองทุนสนับสนุนอันที่1ก่อนถ้าปลูกข้าวตามพื้นที่ที่เหมาะสมมีแผนที่อยู่นะครับให้อันที่1ก่อน2ก็คือถ้าเป็นพื้นที่ปลูกข้าวแล้วก็ปลูกข้าวพื้นเมืองด้วยนะครับไม่ใช่ข้าวพันธุ์ทั่วไปเหมือนกับสวนกลางสนับสนุนนะครับถ้าเป็นข้าวพื้นเมืองให้ก๊อก2ครับกองทุนอันที่2ใส่เข้าไป3คือว่าถ้าเป็นพื้นที่ปลูกข้าวแล้วตามความเหมาะสมข้าวพื้นเมืองด้วย3ก็คือเป็นแบบธรรมชาติหรือแบบเกษตรอินทรีย์เนี่ยให้เบิ้ลไปอีกเป็นอันที่3เลยถ้าอย่างนี้เนี่ยมันจะทำให้เห็นว่าถ้าทำตามแนวทางที่จะปกป้องไอ้เรื่องของแหล่งผลิตอาหารของเรานะครับเพราะว่าใน10ปีข้างหน้ายังไงเรามีปัญหาเรื่องอาหารโลกแน่นอนครับถ้าเราทำอย่างนี้ได้เนี่ยเกษตรกรทำนาเนี่ยจะมีรายได้ไม่ด้อยกว่าที่ไปปลูกปาล์มหรือปลูกยางเลยถ้าเป็นอย่างนี้มันพอได้หน้าปลูกหน่อยไม่ใช่วันนี้เล่นปลูกแต่ข้าวพื้นเมืองอนุรักษ์เหลือเกินแต่เพื่อนก็ปลูกอะไรไปกันริบโลกแล้วตัวเองก็อดมันก็ไม่เป็นธรรมเท่าไหร่นะครับแต่ด้านนี้ก็คือว่าเป็นการส่งเสริมคราวนี้ที่มาของเงินกองทุนเนี่ยก็มีการเสนอกันว่าถ้าเราถือว่าชาวนาที่ทำแบบนี้เนี่ยเป็นชาวนาผู้อนุรักษ์คล้ายๆมาเลเซียก็ทำชาวนาผู้อนุรักษ์เรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยดังนั้นแทนที่เราจะไปเสียงบประมาณไปการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมเนี่ยเอางบตัวนี้มาช่วยได้ไหมหรือไม่ก็คือว่าเก็บจากพวกเคมีอะไรพวกนี้ได้ไหมเก็บภาษีตรงนั้นเพื่อมาช่วยเป็นกองทุนตรงนี้คล้ายๆภาษีบุหรี่ภาษีเหล้าสสส.ใช่ไหมครับก็มาช่วยที่ทำดีสิ
ันนี้เป็นข้อเสนอครับซึ่งคิดว่าอย่างที่ท่านนายกว่าเนี่ยก็มีช่องทางที่ทำได้ครับครับเชิญอาจารย์ด้านหลังครับเมื่อกี้ที่จะต่อหายไปแล้วอ๋อครับเชิญงั้นเชิญท่านนี้ก่อนขออนุญาตขอไมค์ให้นิดนึงครับพอดีบันทึกเสียงด้วยครับพอดีผมจะบันทึกเสียงเพราะว่าจะไม่ได้จดบันทึกในตอนประชุมอ๋องั้นเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เติมกาแฟหน่อยจะได้มีพลังขออนุญาตใช้ไมค์เลยครับเพราะว่าเดี๋ยวบันทึกเสียงก็ได้ครับมันไม่ดังอีกแล้วดังแล้วครับอ๋อดังแล้วนะครับครับท่านวิทยากรครับครับผมนายรุ่นดอนห้องฉายนะครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่สี่ตำบลลำปำครับปัจจุบันก็เป็นรองนายกอบต.ลำปำนะครับก็คุยเรื่องน้ำเสียที่ประสบการณ์นะครับอันนี้มาเล่ากันฟังเรื่องน้ำเสียนะครับเมื่อกี้ท่านนายกจรัญนะครับตำบลควนมะพร้าวบอกว่าบ้านท่านน้ำไม่ค่อยเสียเพราะบ้านของท่านอยู่บนควนแต่ลำปำของผมนะครับ10เดือนครับน้ำเสียนะครับยิ่งช่วงนี้นะครับช่วงน้ำนองอย่างนี้น้ำไม่เสียเพราะน้ำมันไหลนอกจากนั้นเสียหมดนะครับการที่ทำให้น้ำเสียมีหลายประการนะครับหลายประการที่ประสบการณ์มา1ก็ฟาร์มปลาบ้างฟาร์มหมูแล้วก็ส่วนมากนะครับเมื่อก่อนคนตำนานะครับตำนาปีพอปัจจุบันตำนาปลังพอตำนาปลังนะครับ3ปีให้หลังมาเนี่ยหอยเชอรี่มันเยอะมันทราบมาจากไหนพอหอยเชอรี่มากแล้วเกษตรกรที่ตำนาก็ต้องใช้ยากำจัดเสร็จแล้วยาก็มันแพงแล้วก็ทำให้น้ำมันเสียนะครับแล้วก็ประการที่สองนะครับตามที่อาจารย์พูดเมื่อกี้บอกว่าต้นน้ำกลางน้ำนะครับตลอดถึงไอ้ปลายน้ำครับอันนี้ผมเห็นด้วยครับตามที่อาจารย์มาพูดแต่ผมเห็นว่าปลายน้ำสำคัญที่สุดเพราะทางปลายน้ำทางต้นน้ำเขาไหลมาตามธรรมชาติเขาก็น้ำดินนั้นมันซึมน้ำอะไรไปหมดแต่ปัจจุบันชุมชนเมืองนะครับขออนุญาตพูดชุมชนเมืองนี่ท่านปลัดเทศบาลก็มานั่งอยู่นะครับไม่ได้ตำหนิเทศบาลเมื่อก่อนนะครับชุมชนเมืองเขามีคูน้ำก็เรียกคูตะดนมันเป็นคูธรรมชาติเสร็จแล้วน้ำก็ไหลมาแล้วก็มันก็ได้มีต่างแยกต่างอะไรก็กว่าจะถึงลำปำมาก็น้ำไม่ค่อยเสียนะครับแต่ปัจจุบันนี้มีท่ออ่าไอ้นั่นท่ออะไรร้อยคูณร้อยระบายน้ำข้างคูข้างถนนด้วยนั่นแหละใช่ไหมครับครับแล้วก็ต่อสายตรงมาเลยมาลงที่ลำปำครับก็น้ำเสียจากในเมืองมาหาน้ำเสียน้ำซักป้าน้ำอะไรเยอะแยะน้ำโรงพยาบาลโรงงานโรงแรมพอประการที่สามบ้านที่อยู่ในริมคลองอ่ะใช้ห้องน้ำห้องส้วมไม่มีการดูดปล่อยเลยปล่อยตรงไม่ได้ปล่อยครับตำรูไว้แล้วอุดเสร็จแล้วน้ำนองอย่างนี้ถอดทิ้งถอดออกเสร็จแล้วน้ำแห้งก็อุดกลับครับกายะที่บ้านริมคลองเทศบาลเอากายะเอาถังไปวางไม่ทิ้งครับทิ้งในคลองพูดเรื่องจริงๆกันนะครับเข้าใจครับครับแต่เป็นเทศบาลนะครับเทศบาลตำบลก็ดีอบต.ที่อื่นนะเยอะแยะเขาก็มีถังกระยะให้ชาวบ้านแต่อบต.ลำปำของเราไม่มีครับเพราะไม่มีถังให้เก็บชาวบ้านเก็บกันเองชาวบ้านทำกันได้แต่ถ้ามีถังกระยะไว้ให้มันก็ไม่เก็บแล้วปล่อยให้เทศบาลก็เก็บเลยบางวันรถมันเสียข้อกระยะล้นอยู่ทั้งนั้นเหม็นนี่ของเราไม่มียังไม่มีนะครับครับแล้วก็อีกประการหนึ่งนะครับตามที่อาจารย์พูดบอกว่าให้ไปจัดการจากนู้นจากนี้มาเอานี่ก่อนใกล้ๆก่อนไปตัวก่อนดีกว่าขั้นต้นเอาตัวนี้ก่อนครับนี่ตอนนี้ชาวบ้านเริ่มเห็นแล้วแถวปากว่าเราปลูกป่าใจเลนปลูกต้นลำพูปีที่แล้วมรสุมแรงครับตามไม่ต้นลำพูที่เราปลูกเนี่ยตลอดแนวเนี่ยมันกันคลื่นไม่ได้ซัดตะลิงก็เลยบ้านเรือนก็ไม่เสียหายเริ่มเห็นแล้วชายฝั่งก็ไม่เสียหายไม่เสียหายครับแต่เนี่ยมันมีปัญหาอยู่2 อย่างการที่เราไปปลูกต้นลำพูป่าชายเลน
ไอ้กวางโดนก็เลี้ยงวัวกันเยอะมันก็ถอนหมดมันบอกว่าวัวจะกินหญ้าของมันมาที่ลำวัวเอามากวางนี้นี่คนนี้ก็อยู่ปากละชาวประมงถอนหมดเพราะมันลากอวนไม่ได้นี่มีปัญหาแต่ตอนนี้ชาวบ้านเริ่มเห็นแล้วว่ามีประโยชน์ตามให้ปูคุกหอยปูปลานี่มาวางไก่ได้เรียบร้อยหมดครับตอนนี้ชาวบ้านยอมรับตอนนี้ทำโครงการปลูกป่าชาวบ้านมาร่วมแล้วครับก็คือว่าคือมันพิสูจน์ได้อยู่แล้วว่ามันเสียหายนะฉะนั้นต้องแก้ปัญหาร่วมกันได้ครับแล้วถ้าพูดถึงปัญหาเรื่องของน้ำเสียท่านรองนายกคิดว่าควรทำไงที่จะสามารถทำให้คนเนี่ยมีการจัดการน้ำเสียตัวเองก่อนที่จะปล่อยออกไปข้างนอกก็เคยทำครับเคยเอาไอ้นั้นไปวางไว้ตามที่บ้านไหนAM อะไรอ๋อไอ้ลูกเขาก็ไม่ทำกัน EM Bondครับแล้วไอ้สสสมาไอ้เอาประมาณไอ้มาทำเพราะมันแก้ยากแล้วนะครับที่คลองลำปำเราอะแก้ยากครับมีท่านใดอยากจะเสนอวิธีแก้ไหมครับมันแก้ยากแล้วนะครับผมเคยเอาน้ำไปครับไปที่นู่นในขอยอครับให้เขาพิสูจน์แล้วก็ความหมูผมก็เคยนำคนไปครับก็ไปเข้าหลังต่างข้างหลังไม่กล้าก้าวทางหน้าที่จริงของพื้นที่ท่านเนี่ยนอกจากฟาร์มหมูก็ยังมีเรื่องของบ่อกุ้งด้วยใช่ไหมครับบ่อกุ้งไม่มีครับหมายถึงว่าอยู่ในพื้นที่ที่เขามีการควบคุมมลพิษเนี่ยบ่อปลาเอาเป็นบ่อปลาใช่ไหมครับบ่อปลานี่ผมก็ขออนุญาตกลับเรียนตรงๆว่าหมู่ที่4ตำบลลำปำของผมนี่ครับมีบ่อปลามากที่สุดครับเพราะฉะนั้นมีบ่อปลาแล้วพอเขาจะจับปลาใช่ไหมครั้งสุดท้ายอ่ะเขาก็กระดูดน้ำครับดูดน้ำทิ้งก็ทิ้งลงในก็ในน้ำคลองนั่นแหละอ๋อก็ทิ้งลงไปในคลองเลยพอในคลองมันจะทิ้งไปไหนอ่ะแล้วน้ำเป็นยังไงบ้างน้ำก็ไหลลงไปที่ต่ำเลยน้ำดีไหมครับน้ำดีอะไรดำมันขี้ปลาเลยอ๋อขี้ปลาเลยเอ๊ะอย่างงี้น้ำเสียหมดท่านรองนายกทำไงอ่ะมันเล่นปล่อยน้ำเสียลงไปในคลองเนี่ยก็ปล่อยมันอย่างนั้นเลยแล้วไม่จับเลยอ่ะฮะจับเลยจับก็ทำไมนี่ตัวนี้คือปัญหานี่แหละครับท่านครับจะจับได้ไงนี่เราไปยกตัวอย่างบอกว่าชาวเกษตรกรนะครับถ้าเราหาชนิดอื่นได้ไหมที่ไอ้ปลามาปลาบอกว่าเจอรี่น่ะบอกว่าไม่ได้ครับเพราะว่าชนิดอื่นไม่อยู่กระสอบหนึ่งใช่ไหมกระสอบหนึ่งแกลลอนหนึ่งต้องเป็นพันแต่ถ้านาปีนี่ไม่เป็นไรใช่ไหมนาปีไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรแต่ว่าเราจะปลูกเอาเยอะๆเข้าไปปลังปีหนึ่งสามครั้งอ่ะแล้วหอยเจอรี่มาจากไหนครับสองสามปีที่แล้วเนี่ยเยอะมาก่อนไม่เคยมีถ้างั้นอาจจะช่วยกันระดมนิดหนึ่งได้ไหมครับว่าวิธีแก้ปัญหาตรงนี้เนี่ยคือพอท่านรองนายกเสนอมาเงี้ยมันก็เป็นประเด็นว่าตอนนี้ท่านก็ยังไม่รู้จะทำไงดีใช่ไหมครับเราช่วยกันคิดสิครับว่าจะจัดการกับน้ำเสียจากไม่ว่าจะเป็นบ่อปลาบ่อกุ้งหรือว่าจากชุมชนเนี่ยเราน่าจะทำยังไงนะครับเดี๋ยวขอไมโครโฟนไปด้านโน้นนิดหนึ่งครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่มาด้านหลังเลยครับท่านรองนายกครับสวัสดีครับผมณัฐพลอุบลวณีครับอยู่หมู่หนึ่งบ้านนางตุงผมก็เสนอเนี่ยว่าทำบำบัดน้ำเสียแล้วใช้น้ำหมักชีวภาพใช้พอดอ6ของพัฒนาที่ดินหมายถึงว่าใช้บำบัดน้ำเสียที่ตรงไหนครับที่เราหมักเศษอาหารในครัวเรือนในครัวเรือนนะครับตอนนี้กรุงเทพเขาก็ใช้กันบำบัดน้ำเสียถ้าแถวลำปำนี้เราใช้ประมาณถัง200ลิตรประมาณ2ถังนี้น้ำจะบำบัดน้ำเสียได้ครับแล้วทำไมเขาต้องทำด้วยล่ะครับเขาไม่ทำไม่ได้เลยโล่ตัวนี้คือสามารถเศษอาหารในครัวเรือนนี้คือมันย่อยสลายและบำบัดน้ำเสียได้คือเราสามารถจะหมักเองได้เทศบาลอะไรเราก็หมักได้ครับแต่ว่าคือคล้ายๆกับว่าถ้าคนที่เขาตระหนักถึงปัญหาก็จัดการได้แต่คนที่เขาอาจจะไม่สนใจเราทำไงล่ะครับตรงนี้เนี่ยถ้าใครไม่คนไม่สนใจเราก็คืออยากให้ผู้นำหมู่บ้านหรือว่าผู้นำชุมชนครับที่จริงแล้วอย่างนี้ครับท่านก็คือว่าไอ้กฎหมายมันมีอยู่แล้วล่ะใช่ไหมครับครับแต่ว่าตอนนี้การปฏิบัติตามกฎหมายมันเป็นปัญหาว่าก็ปล่อยอย่างเงี้ยแล้วใครจะว่าอะไรอ่ะแล้วเราก็ว่าอะไรไม่ได้คราวนี้ปัญหาคือทำอย่างไรให้เขาอยากจะทำคืออยากให้ผู้นำไปแนะนำชาวบ้านผู้นำทำเป็นตัวอย่างครับต่อไปใครจะสมัครลงสมัครเลือกตั้งเนี่ยต้องขอไปตรวจที่ว่าแล้วไอ้ตัวที่หอยเชอรี่นี่เราก็ใช้ไอ้ลูกคูณหรือราชเชียพฤกษ์
มากำจัดรอยจิวเวลรี่ก็ได้ครับอ๋อแล้วก็กากชาที่เขาทำไอชาที่เขาขายเราก็เอากากชานั้นมาผสมกับไอวักคูนนี้สามารถปราบรอยจิวเวลรี่ได้ครับครับอันนี้เป็นทางเลือกครับเป็นทางเลือกแต่ว่าถ้าเขาไม่ทำเราก็ยังทำอะไรเขาไม่ได้อยู่ดีนะครับครับคืออยากก็คือแนะนำให้ชาวบ้านได้ทำตัวนี้ครับเอาละครับงั้นแก้วบ่อปลาเราก็ใช้น้ำหมักพอดอ6สามารถบำบัดน้ำเสียได้ปลาจะโตเร็วด้วยครับครับผมครับขอบคุณแล้วพวกบ่อกุ้งพวกอะไรเราก็ใช้ได้ครับครับขอบคุณครับงั้นขอด้านหลังมีอีกท่านหนึ่งลองเสนอในที่ว่าเขารู้สึกว่าแม้มาตรการนี้ทำให้เขาต้องลุกขึ้นมาจัดการกับน้ำเสียของตัวเองให้ได้เลยเนี่ยจะทำยังไงดีล่ะครับค่ะขออนุญาตนั่งนะคะครับก็เรียนทุกท่านนะคะอาจารย์อุตสาหะจากม.ทักษิณนะคะจริงๆอยากจะมองอย่างนี้ค่ะว่าในช่องกี่ช่องที่ท่านทำมาเนี่ยนะคะในช่องของมาตรการเนี่ยในช่อง1 2 3มันก็คือปัญหาของพื้นที่ถูกมั้ยคะที่ชุมชนหรือหน่วยงานสะท้อนขึ้นมาให้กับทางผู้รับเหมางานนี้นะคะแต่ในช่องที่4ที่เป็นมาตรการนะคะอาจารย์มองคือเข้าประชุมสผ.หรืออ่านหนังสือตรงไหนหรือชุมชนไหนที่ฆ่ากันตายแล้วในเรื่องของเหล่านี้นะคะมันก็คงมาตรการอย่างเงี้ยค่ะก็คือเดาได้ว่ามันก็ปรากฏอยู่ในประเทศไทยมานมนานตั้งแต่ไม่มีปัญหาจนฆ่ากันตายในบางประเด็นแล้วนะคะเพราะอาจารย์มองว่าเดานะคะว่าสผ.ก็น่าจะวางผังต่อว่าจะมีชุมชนหรือมีเวทีต่อไปในให้เกิดอะไรที่สามารถชี้นำว่าปัญหาเหล่านี้มันต้องแก้ไขโดยมาตรการเหล่านี้ไม่งั้นมาตรการนี้มันก็คงเป็นแค่ตัวหนังสือหรือเราก็เปื้องกระดาษกันไปเรื่อยๆนะคะซึ่งมันไม่มีทางทำได้เลยนะคะอย่างของปัญหาน้ำเสียเนี่ยรณรงค์ให้ชุมชนบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยทิ้งถามว่าปัจจุบันตะกี้ครูทูลพูดว่าเซฟสกินมีจิตสำนึกอย่างงู้นทำอย่างนี้ร่วมมือชุมชนสะท้อนเป็นปัญหาสังคมบทบาทของสังคมมียังไงมันมีตั้งนานแล้วค่ะแต่ถามว่ามันยังเป็นปัญหาไหมมันยิ่งทวีคูณค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็คือสิ่งที่มันปรากฏอยู่เฉยๆนะคะแล้วสิ่งนี้แหละที่มันทำลายกับขวัญกำลังใจของชาวบ้านนะคะโดยน้ำมือของหนังสือที่มาจากหน่วยงานรัฐนะคะมาโดยกลไกของรัฐนะคะแต่อาจารย์มองว่าเวทีถัดจากนี้เป็นเวทีสำคัญมากแล้วก็สผ.ต้องตระหนักนะคะว่าต้องทำเป็นเวทีเปิดอย่างทั่วถึงมิฉะนั้นสผ.ก็จะได้รับบทเรียนอีกว่ามันจะมีการ walk out อย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ไม่มีกระบวนการใดๆเกิดขึ้นในชุมชนอย่างชัดเจนนะคะแต่มาตรการที่อาจารย์มองนะคะที่วางไว้อาจารย์อยากจะมองอย่างนี้หลายท่านได้สะท้อนขึ้นไปนะคะว่าอย่างนู้นอย่างนี้นะคะมากมายแต่สิ่งหนึ่งเนี่ยที่เราขาดไปในมาตรการมาตลอดก็คือการให้ความรู้นะคะการให้ความรู้กับชุมชนว่าปัญหานี้มันเกิดจากอะไรเรายุติหรือเราหาทางอื่นที่จะทำให้เกิดผลได้ไหมถ้าเกิดแล้วเรามีวิธีแก้โดยวิชาการหรือโดยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่ก่อให้เกิดเทคโนโลยีที่ชาวบ้านจับต้องได้นั่นหมายถึงผนวกกับภูมิปัญญาแล้วของชาวบ้านที่มีอย่างที่ทางผู้ใหญ่หมู่หนึ่งนำเสนอตะกี้นั่นคือภูมิปัญญาที่ชาวบ้านเขาทำอยู่นะคะแต่วิชาการมันมีไหมที่จะทำให้ดีขึ้นหรือเทคโนโลยีประหยัดลงหรือง่ายขึ้นเพื่อเอาขวัญกำลังใจของคนอื่นมาช่วยดำเนินการต่อให้แพร่หลายในชุมชนเพราะฉะนั้นอยากจะฝากหน่วยงานที่รับผิดชอบนะคะว่าในเรื่องของมาตรการเนี่ยถ้าเป็นไปได้ข้อหนึ่งนะคะทำไปเถอะค่ะให้ความรู้จนเกิดผลสัมฤทธิ์ว่าชุมชนนั้นเกิดจิตสำนึกนะคะเกิดจิตสำนึกแล้วชุมชนเกิดความตระหนักในปัญหาที่จะแก้เพราะฉะนั้นมาตรการ 3, 4, 5, 6, 7นี่ลบจากกระดาษไปได้เลยค่ะถ้ามาตรการที่1ได้ผลนะคะแต่หน่วยงานเราเนี่ยมันขาดตรงเนี้ยค่ะขาดข้อที่1แม้แต่มาตรการของท่านเนี่ยข้อที่1ท่านหายไปอาจารย์อยากให้เติมลงไปนะคะถ้าเป็นไปได้ช่วยเติมแล้วก็อย่าไปกังวลเรื่องงบกับช่วงเวลาเพราะปัญหานี้มันเกิดมาชั่วชีวิตคนแล้วค่ะมันจะแก้อีกสัก 4-5 ชั่วชีวิตคนไม่เป็นไรนะคะใจเย็นๆทีนี้อยากจะฝากประเด็นว่าในชุมชนของทะเลสาบสงขลาเนี่ยนะคะท่านอาจจะมองข้ามนะเรื่องน้ำเสียอาจารย์ขอผนวกในเรื่องของน้ำเสียเพราะว่าคือชอบอะไรที่เสียๆอย่างเงี้ยนะคะค่ะแต่อาจารย์ก็หวังว่าจะไม่เสียชีวิตในวันนี้นะคะ แต่ขออนุญาตเวทีนะคะว่า
ในน้ำเสียของทะเลสาบสงขลาเนี่ยจริงๆแล้วอาจารย์เคยพูดเล่นๆกับเพื่อนๆหลายๆคนว่างบประมาณที่รัฐบาลผนวกลงมาให้กับทะเลสาบสงขลาเนี่ยเอาเข้าจริงเนี่ยเราสามารถถมทะเลสาบด้วยแบงค์พันแบงค์หมื่นได้เลยนะคะมันอาจจะมากกว่าแบบจนเราหายไปเลยนะคะทะเลสาบแต่มันไม่มีทางแก้ได้เลยเพราะอาจารย์ก็ยังไปที่ข้อหนึ่งมาตรการข้อหนึ่งที่ฝากไว้แต่ในเรื่องของน้ำเสียครัวเรือนนะคะอาจารย์มองว่านี่น่าจะเป็นมวลใหญ่ของฝั่งพัทลุงนครส่วนสงขลาโอเคว่าเรายอมรับว่ามันมีโรงงานนะคะแต่พัทลุงนครเนี่ยครัวเรือนน่าจะเป็นสิ่งหลักอย่างที่ลำปำตระหนักก็คือลำปำเนี่ยมีสองน้ำเองคือน้ำเสียกับน้ำท่วมนะคะมีสองฤดูกาลน้ำแล้งต่อไปอาจจะไม่มีนะคะทีนี้น้ำเสียจากการล้างชำระสัตว์ของฝั่งพัทลุงเนี่ยมหาศาลนะคะอย่ามองข้ามว่าน้ำเสียจากการชำระสัตว์ของพัทลุงเนี่ยมันก่อให้เกิดการตื้นเขินในทะเลสาบอย่างอาจจะก่อนอาจารย์เกิดมาด้วยซ้ำนะคะแล้วน้ำเสียที่เกิดจากย้อมสีกระจูดมีอยู่ในเอกสารนะคะทีนี้น้ำเสียจากการย้อมสีกระจูดเนี่ยอาจารย์ได้นำเสนอหลายเวทีมากนะคะว่าสีที่ย้อมเนี่ยมันเป็นสีที่มีสังกะสีสูงเพราะมันต้องให้สีมันยึดติดกับกระจูดนะคะสังกะสีถ้าเราไปดูดีๆมันก็คือการไปเร่งของการเจริญเติบโตของพืชก็คือการหาหุงหาอาหารในพืชมันนะคะเพราะทะเลน้อยเนี่ยเราจะมาทำอะไรมากมายเนี่ยต้องระวังนะคะถ้าเราขาดข้อหนึ่งเราก็จะผิดพลาดทุกมาตรการนะคะอันนี้เป็นความเห็นของอาจารย์นะคะที่อยู่กับของเสียเหล่านี้ทีนี้อยากจะเพิ่มอีกประเด็นหนึ่งในเรื่องของทางออกน้ำเสียที่ทางผู้ใหญ่มีประสบการณ์ตรงนั้นเป็นสิ่งที่ดีมากนะคะงดงามในเชิงภูมิปัญญาของชุมชนแต่ในเชิงวิชาการอาจารย์มองว่าอยากจะถ่ายทอดประสบการณ์ไปอีกนิดนึงซึ่งมีนิดมากนะคะว่าน้ำเสียเหล่านี้ที่ท่านมีทุกคนมีเนี่ยมันคือพลังงานมหาศาลนะคะที่เราทิ้งมันไปเฉยๆเศษขยะจริงๆพูดครั้งนี้เป็นครั้งที่มากกว่าอายุที่เกิดมาแล้วนะคะอยากจะลุ้นนะคะว่าให้เกิดข้อหนึ่งแล้วอาจารย์ก็จะมาช่วยว่าสิ่งที่ท่านทิ้งลงไปในลำคลองแล้วเป็นปัญหากับลูกหลานของท่านในอนาคตหรือกับท่านเองในตอนนี้มันคือพลังงานถ้าท่านมีเวลาเศษอาหารท่านเอามาเป็นพลังงานเชื้อเพลิงหรือแสงสว่างในยามมีวิกฤตของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตไม่สามารถให้ท่านได้ท่านก็สามารถเอากลับมาในเรื่องของน้ำเสียในการทำฟาร์มสัตว์หรือในเรื่องน้ำเสียของการล้างชำระสัตว์ซึ่งทะเลน้อยมีมหาศาลนะคะถ้าอบต.เข้าใจนะคะโอเคอบต.ไม่มีวันเข้าใจเพราะว่ามันเป็นเทศบาลตำบลแล้วนะคะถ้าเทศบาลตำบลเข้าใจแล้วก็ตระหนักอย่างชาวบ้านคนหนึ่งแต่ท่านต่างก็คือท่านมีอำนาจท่านมีบารมีท่านสามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่นๆเนี่ยท่านทำเถอะค่ะกองขยะนั้นสรยุทธก็ไม่มีวันได้มานะคะถ้าท่านทำนะคะเพราะท่านมีงบประมาณอยู่ในมือนะคะอาจารย์อาจจะกลายเป็นของเสียวันนี้นะยังอยากจะยกตัวอย่างถ้าทุกท่านที่เป็นผู้นำในที่นี้ยังมองภาพไม่ออกนะคะท่านแค่ไปบ้านคุณมาลีที่เสิร์ฟน้ำอยู่ตะกี้นะคะหรือตรงหมู่1หรือหมู่13พนังตุงเนี่ยค่ะบ้านตรงข้ามกับบ้านน้าเล็กนะแถวเนี้ยค่ะก็จะมีบ่อแก๊สอยู่แบบง่ายๆท่านไม่ต้องไปเพิ่มภาระให้กับเทศบาลเพราะว่านายกอาจจะเข้าใจยากนะคะไม่มีเวลาสร้างความเข้าใจท่านทำด้วยตัวท่านเองนะคะองค์ความรู้ทางมหาลัยทักษิณเนี่ยหรือมหาลัยอื่นๆหรือโรงเรียนในชุมชนเนี่ยเขามีองค์ความรู้พวกนี้อยู่ท่านแค่สะกิดบอกว่าท่านสำนึกแล้วนะคะตระหนักแล้วองค์ความรู้มันก็จะมาด้วยเทคโนโลยีแล้วมาผนวกกับภูมิปัญญาของท่านแล้วมันก็หาทางออกได้ไปคนละนิดนะคะอย่าคิดท้อแต่อาจารย์ท้อไปแล้วนะคะอย่าคิดท้อว่ามันมีทางออกนะคะคือคนทะเลน้อยอย่างตะกี้ยังนั่งคุยกันว่าเท่าที่อาจารย์สัมผัสมาสักสิบระยะสิบกว่าปีนี้คนทะเลน้อยมีอะไรที่แบบเป็นกลเม็ดเคล็ดลับเยอะมากในทางที่ดีแต่ถูกอะไรบางอย่างนะฮะมากดขี่ข่มเหงไว้อย่าให้แสดงออกมานะฮะอย่าให้ปรากฏออกมาไม่งั้นท่านอาจจะอยู่ในชุมชนยากอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้อย่าเพิ่มอาวุธให้อาจารย์เดี๋ยวอาจจะเป็นของที่อยู่ในบ่อหมักเรียนนี้นะ
อันนี้เป็นประเด็นค่ะว่าช่วยกันนะคะอยากให้ทุกคนช่วยแล้วก็เวทีถัดไปถ้ามีเนี่ยเป็นประเด็นของข้อปฏิบัติหรือเป็นรายละเอียดเนี่ยอยากจะไม่อยากให้มาจัดในห้องนะคะอยากไปจัดตลาดเปิดท้ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้ทุกคนได้เห็นนะคะให้ทุกคนได้ประจักษ์แล้วทุกคนก็ได้ตระหนักนะคะจิตสำนึกแล้วมันจะสู่ลูกหลานนะคะมันเป็น DNA มันเป็นสายพันธุ์มันเป็นสายเลือดแต่ถ้าผู้ใหญ่ไม่สำนึกเนี่ยเด็กชาติหน้าก็เกิดหลายครั้งก็ไม่เกิดจิตสำนึกนะคะเสริมในแง่ของที่ว่าเอ๊ะความรู้ที่ว่าเนี่ยความรู้อย่างเราจะทำอย่างไรการจัดการจริงๆเนี่ยทางไม่แน่ใจว่าสผ.หรือขออนุญาตทั้งหมดนี้คือเรียกสผ.นะคะว่าการทำงานอย่างนี้เนี่ยสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เกิดแล้วมีแน่เพราะอะไรก็ตามที่อยู่ใกล้เราอยู่รอบเราเนี่ยมันคือสิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นนะคะการทำงานลักษณะอย่างนี้เนี่ยข้อมูลเชิงพื้นที่เนี่ยมันต้องเอาจากคนที่เกิดจากที่นี่นะคะไม่ใช่ไปเอาทำเรื่องทะเลน้อยแต่ไปเอาคนเชียงใหม่มาเขาจะรู้ไหมคะว่าทะเลน้อยมีกระจูดเขารู้จักสักทองนู่นค่ะนะคะอาจารย์คิดว่าควรต้องดำเนินการยังไงครับจริงๆถ้าสผ.หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบเนี่ยเปิดกว้างเอาข้อมูลในชุมชนเนี่ยค่ะท่านจะได้อะไรอีกเยอะมากเกี่ยวกับทะเลสาบเล่มนี้อีก80เล่มมาผนวกกันก็ไม่พอข้อมูลในทะเลสาบนะคะอย่างข้อมูลตอนนี้ที่อาจารย์พอจะเดาได้เนี่ยหลายคนเรื่องเรือเรื่องนกเรื่องกระจูดเรื่องนี้เขามีเขาถึงขั้นเศษกระจูดใต้ถุนบ้านเขาไปทำอะไรแล้วตอนนี้นะคะภูมิปัญญาในที่นี่มีคือความรู้ที่ผมหมายถึงเนี่ยอาจารย์ก็คือว่าไอ้ความรู้ที่อาจารย์อยากจะให้ชุมชนเนี่ยได้มีโอกาสได้รู้แล้วก็ได้คือพอรู้แล้วเราก็สามารถที่จะปรับอาจารย์ขอสโคปเล็กลงมาว่าเป็นน้ำเสียนะคะครับผมครับดูไล่นะคะน้ำเสียจากชุมชนน้ำซักผ้าอาจารย์มองใกล้ๆนะคะน้ำซักผ้าถามว่าปัจจุบันซักผ้าแล้วใครบ้างที่เก็บน้ำไว้ทุกคนจะเก็บแต่ผ้าไว้ถูกไหมคะน้ำจะไปไหนตามยถากรรมของมันถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเราต้องเอาความรู้มาใส่ว่าน้ำซักผ้าเนี่ยมันมีประโยชน์มันมีคุณค่าและมันมีโทษมีอันตรายยังไงและควรจัดการยังไงความรู้ตรงนี้ครับอาจารย์วิธีการเนี่ยอาจารย์คิดว่าควรทำยังไงอันนั้นองค์ความรู้มีมหาศาลค่ะครับซึ่งไม่ใช่จากอาจารย์คืออย่างนี้ผมยกตัวอย่างเมื่อวันพฤหัสศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยเรามีสี่เวทีไปแล้วเนี่ยก็มีข้อเสนอคล้ายๆที่อาจารย์พูดเนี่ยค่ะเขาก็พูดถึงเรื่องของการที่จะต้องมีกลุ่มมีการเคลื่อนไหวในชุมชนในอะไรเนี่ยนะครับเพื่อทำการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับแล้วให้เกิดความรู้อาจจะเชิญใครต่อใครเข้ามาร่วมเรียนรู้ด้วยกันเนี่ยเพื่อชุมชนจะได้เข้าใจฉะนั้นตรงนี้ก็คือจะไปเกี่ยวโยงกับเรื่องของการต้องมีคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานในพื้นที่ขึ้นมาทำให้เกิดเป็นสังคมเรียนรู้ให้ได้หรือไปแม้กระทั่งอย่างวันนี้เราก็มีการถ่ายทอดออกอากาศนะครับซึ่งก็มีทั้งวิดีโอด้วยก็ออกอากาศขอตัดบทนะคะกระบวนการการเรียนรู้ในชุมชนเนี่ยโดยเฉพาะทะเลน้อยหรือทะเลลุ่มน้ำทะเลสาบเนี่ยค่ะอาจารย์เชื่อว่าเขามีกระบวนการของเขาเองอยู่อย่างมากมายมีทั้งที่ล้มเหลวแล้วที่เขาเห็นจุดเด่นจุดด้อยอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นทางผู้รับผิดชอบเนี่ยสร้างมาตรการแล้วก็หล่อลื่นเขานะคะกลุ่มเหล่านั้นมันจะเกิดขึ้นมาอีกอาจารย์เชื่ออย่างนั้นนะคะมาตรการนะครับอยากได้ข้อเสนอมาตรการที่ว่าอ้าวอย่างนี้นะคะสมมติว่าน้ำเสียจากการทำยางแผ่นของโรงงานอะไรสักโรงหนึ่งนะคะของตาสีสมมุตินะคะผลิตยางวันหนึ่ง 8,000 แผ่นน้ำเสียอย่างน้อย10-20คิวต่อวันนะคะปัจจุบันตาสีบอกว่ามีที่ดินอยู่อีก200ไร่นะคะก็ปล่อยให้เลนอยู่ละแวก200ไร่นะคะแต่ถามว่าตาสีควบคุมได้เฉพาะบนผิวดินแต่ตาสีไม่สามารถควบคุมได้เมื่อน้ำมันซึมลงสู่ใต้ดินแต่แน่นอน 100% มันซึมนะคะปัญหานี้มันเกิด1ปีแรกตาสีจะไม่มีปัญหา20ปีถัดไปตาสีต้องถูกประท้วงแน่นะคะองค์ความรู้มีแน่นอนมอเองก็จุดเด่นมอทักษิณเองก็มีเชียงใหม่ก็มีทุกมหาลัยนะคะหรือชาวบ้านเองเนี่ยเขาก็ทำระบบบำบัดนะคะที่ชาวบ้านทำเองได้ด้วยมือของเขาเองนะคะแต่เขาขาดเงินผมไม่แน่ใจแต่เงินมันจะไม่ขาดเลยถ้าเขามีจิตสำนึกผมไม่แน่ใจว่าขาดเงินหรือเปล่าคือหนึ่งนี่ก็คือว่าแน่นอนมาตรการกฎหมายเดิมมันมีอยู่แล้ว
อย่าพูดถึงกฎหมายเลยค่ะไม่ได้ครับประเทศไทยนี่กฎหมายเยอะมากจนถ้าเป็นตะข่ายเนี่ยเดินตายไปแล้วนะคืออย่างเงี้ยครับอาจารย์ผมพยายามที่จะระดมกันว่าวันนี้เราจะทําอะไรให้มันดีกว่าเดิมให้ได้ค่ะอาจารย์ก็เลยเสนอว่าให้ใส่มาตรการเพิ่มในเรื่องของการให้ความรู้ครับคราวนี้ผมอยากรู้ที่เพิ่มการให้ความรู้เนี่ยให้อย่างไรวิธีการเนี่ยวิธีการอาจารย์บอกว่าคุณต้องถอดบทเรียนจากชาวบ้านชาวบ้านในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาเนี่ยมีกระบวนการของการให้และถ่ายทอดความรู้ในเชิงชุมชนค่อนข้างเยอะมากโดยใครถอดอันนี้มีเยอะค่ะมีเยอะนะคะมีเยอะมากค่ะครับมีเยอะมากแล้วจากนั้นก็คือถอดบทเรียนแล้วก็ยังไงต่อครับถอดบทเรียนแล้วเราก็ไปหาองค์ความรู้เข้ามาเติมให้เขานะคะเติมให้เขาจากนายกทำได้นายกเข้าใจนายกทำให้เห็นผลขอเห็นขอก็อยากทำคอประจักษ์คอก็ทำต่อพันกอขอคอก็จะเรียนรู้ในเรื่องพวกนี้พันกอขอคอก็สามารถสร้างเครือข่ายในเรื่องการถ่ายทอดเทคโนโลยีเหล่านี้ด้วยตัวเขาเองมันก็จะเกิดคำพูดหนึ่งเขาบอกว่าเทคโนโลยีพวกนี้มันไหลมาจากข้างนอกแต่ถ้าเราให้เป็นเนี่ยมันจะเกิดช่างชุมชนโดยภูมิปัญญาในพื้นที่เองนะคะพันพูดอาจจะมองไม่เห็นแต่ว่าถ้าเราจับมาสักน้ำหนึ่งน้ำเสียตอนนี้เราพูดน้ำเสียจากการซักผ้าอย่างเงี้ยนะคะน้ำเสียจากการซักผ้ามีฟอสฟอรัสค่อนข้างสูงทำไมเราจะทำปุ๋ยไม่ได้ครับนะคะถ้าเราเอาฟอสฟอรัสออกมาไนโตรเจนบางส่วนก็ออกมาปุ๋ยก็กินสบายมันจะมีประเด็นอื่นที่อาจารย์เห็นจากในเล่มนั้นแล้วอยากจะเสนอตรงนี้ด้วยไหมครับในเรื่องของชนิดน้ำเสียอาจารย์มองว่าลุ่มน้ำทะเลสาบน่าจะขาดน้ำเสียจากการล้างชำแหละสัตว์นะคะและก็การเน่าเสียจากเศษกระจูดโดยเฉพาะของพื้นที่นี้นะคะแล้วก็พืชและสัตว์ในลุ่มน้ำทะเลน้อยที่มันมีมากจนบางครั้งเนี่ยในทะเลน้อยบางส่วนเนี่ยมันจะกลายเป็นไดอะตอมไปแล้วด้วยซ้ำนะคะมันทับถมกันจนเป็นปัญหาถัดไปอีกในเรื่องของการตื้นเขินนะคะค่ะอันนี้ฝากนะคะครับผมแต่ก็ใหญ่อาจจะไม่ทำทั้งหมดก็ได้ค่อยๆขยับก็คงแต่ครับคงตั้งแต่เขียนถึงครับถ้างั้นไม่ทราบขอด้านนี้ครับไมโครโฟนช่วยพาไปหน่อยประเด็นไหนก็ได้นะครับอันนี้เปิดกว้างตรงไหนก็ได้ที่ท่านเห็นว่ามันยังบกพร่องอยู่ควรจะต้องไปเติมไปเสริมยังไงครับเชิญครับครับขอกราบสวัสดีที่ประชุมนะฮะผมธนงศักดิ์จิตภักดีหัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมอบจ.พัทลุงนะครับขอเสนอแนวคิดประเด็นปัญหาของขยะสักเรื่องนะฮะเดิมเนี่ยผมว่าเมื่อก่อนเนี่ยสังคมชนบทนะครับมันจะไม่มีขยะอยากจะหายไปเองจากบ้านนะฮะแต่พอเป็นเทศบาลหรือเวตอะไรพวกเนี้ยขยะก็เริ่มมีเริ่มล้นใช่ไหมฮะทีนี้ที่ท่านบอกว่าอยากจะให้นำเสนอเรื่องมาตรการกำจัดขยะเนี่ยจะทำอย่างไรก็ผมจะขอเสนอสักแนวคิดนะครับมันมีมาตรการที่รณรงค์ลดปริมาณขยะพรบควบคุมอาคารนะครับมันจะมีในส่วนของถ้ายื่นแบบขออนุญาตก่อสร้างอาคารเนี่ยมันจะมีบ่อดักไขมันครับผมหรือท่อเชื่อมต่ออะไรพวกนี้อะไรกำหนดไว้มากมายนะฮะแต่ว่าเรายังไม่ได้เนี่ยเมื่อสำหรับพื้นที่ตรงนี้ที่เป็นพื้นที่เปราะบางนะฮะถ้าเป็นไปได้เนี่ยภูมิปัญญาของท้องถิ่นชาวบ้านที่มีอยู่แล้วแต่ว่าไม่ได้กำหนดขึ้นมาเพื่อนำไปบังคับใช้ใช่ไหมฮะในเชิงควบคุมผมอยากเสนอว่าให้มีบ่อซึ่งเป็นข้อบังคับเป็นข้อกำหนดในการร่วมขออนุญาตก่อสร้างอาคารเพราะว่าเดิมเนี่ยมันไม่มีใช่ไหมฮะดูเหมือนพัทลุงเนี่ยพื้นที่ควบคุมอาคารยังมีพื้นที่เล็กมากเลยครับอีกหลายๆส่วนใหญ่จะไม่ได้มีกฎหมายควบคุมอาคารอยู่ใช่ไหมครับคือถ้าเหมือนสมมติว่ายกพื้นที่นี้นะครับเราโฟกัสไปยังพื้นที่ตรงนี้ก็น่าจะมีมาตรการตรงนี้ควบคู่กับกันไปอย่างเช่นว่าตัวขยะเองเนี่ยถ้าได้กำจัดจากครัวเรือนเนี่ยมันน่าจะเหลือน้อยอย่างดีก็เหลือแค่พลาสติกอะไรพวกนี้ใช่ไหมฮะซึ่งเดิมภูมิปัญญาชาวบ้านเขาทำกันได้อยู่แล้ว
แต่ว่ามันไม่นำไปสู่การบังคับใช้เดิมทีแล้วทำยังไงครับอาจจะช่วยขยายความนิดนึงก็เหมือนสังคมชนบทก็ครับมันมีหลุมประจำบ้านอยู่นะฮะทิ้งในหลุมตัวเองนั่นแหละครับทิ้งในหลุมตัวเองก็พลาสติกอะไรก็อาจจะเพ่นพ่านหน่อยเพราะมันกำจัดไปได้ใช่ไหมครับแต่ว่าในส่วนของอะไรที่มันย่อยสลายได้นะเขาก็ทิ้งหลุมหลังบ้านมันก็หายไปครับแต่พอเป็นเทศบาลเนี่ยก็ใส่ยิ่งแย่เข้าไปใหญ่ก็คือเอาใส่ถุงพลาสติกแล้วก็โยนใส่ถังโยนใส่ถังซึ่งจะกลายเป็นภาระอะไรมากมายขึ้นมาครับผมแต่ว่าเพื่อเชื่อมโยงในปัญหาเรื่องนี้ครับคือเป็นไปได้ไหมที่เราจะมีบังคับให้แต่ละบ้านเนี่ยตอนที่ขออนุญาตก่อสร้างอาคารเนี่ยอย่างเดิมๆเนี่ยมีบ่อดักไขมันมีอะไรมีบ่อเกลอะบ่อซึมใช่ไหมครับผมอาจจะเพิ่มเติมลงไปในพื้นที่ตรงนี้เพิ่มลงไปว่าเป็นบ่อหมักขยะอีกเพิ่มหนึ่งบ่อขึ้นมาอะไรเงี้ยครับอันนี้ก็คือถ้าจะขออนุญาตปลูกสร้างแล้วต้องมีอาจจะมีตรงนี้เพิ่มเติมเข้ามาอันนี้สำหรับบ้านที่มีอยู่แล้วนี่ควรทำไงครับก็อาจจะมีภาครัฐอาจจะสนับสนุนลงไปว่าให้เพิ่มเติมตรงนี้ลงไปแล้วอาคารที่ขออนุญาตก่อสร้างใหม่เนี่ยอาจจะเพิ่มให้โยธาหรือว่าผู้รับผิดชอบดีไซน์แบบขึ้นมาครับเพื่อปัญหาที่พูดคุยเหมือนท่านคุณลุงที่ลำปำเนี่ยพูดว่าอย่างงู้นอย่างนี้ใช่ไหมต้องเป็นรูปแบบอะไรเนี่ยเพื่อการกำจัดหรือหมักที่ได้ผลเนี่ยจะให้หน่วยงานที่ชำนาญเรื่องนี้ออกแบบขึ้นมาแล้วก็ให้แบบแจกประชาชนแล้วก็นำมาสู่การบังคับใช้หางบประมาณมาสนับสนุนชุมชนในละแวกพื้นที่ตัวเองครับแล้วก็อาจจะมีแบบให้หรือว่าอาจจะหาคนมาช่วยกันทำให้อย่างนั้นได้ใช่ไหมครับ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 ตำแหน่งแค่นี้แล้วเกี่ยวกับเรื่องการควบคุมอาคารเนี่ยอย่างพัทลุงเนี่ยยังมีพื้นที่ที่คุมอาคารอย่างค่อนข้างน้อยอยู่ฉะนั้นมาตรการครั้งนี้เราก็คงพยายามเขียนให้มันมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ไว้ได้ใช่ไหมครับครับนะครับต้องมีระบบบำบัดเรื่องบ่อเกลือบ่อซึมแต่ในเทศบาลเนี่ยควบคุมอาคารก็ต้องควบคุมอยู่แล้วเทศบาลมีอยู่แล้วครับตรงนี้ครับแต่นอกเขตเทศบาลแต่ตรงที่เป็นเทศบาลตำบลเนี่ยครับมันอาจจะไม่มีครอบคลุมไปถึงแต่ว่าเมื่อยกฐานะเป็นเทศบาลน่าจะมีนะผมมันต้องมีกฤษฎีกามาเรียกให้ใช้พรบควบคุมแต่เพื่อนำไปสู่ประเด็นเรื่องมาตรการตรงนี้ฮะก็อยากจะให้มีครับครับครับได้ครับเรื่องนี้ก็เติมไปให้เต็มพื้นที่เลยครับขอบคุณครับครับงั้นขอไม้ด้านโน้นหน่อยครับอาจจะบางท่านอาจจะลองพลิกดูหน้าหลังๆด้วยก็ได้นะครับที่เป็นมาตรการอยู่แล้วเนี่ยว่าอะไรอยากจะเติมอยากจะเสริมเชิญครับที่อภิปรายตกเถียงกันมาตลอดช่วงนี้จะเห็นว่าก็คือหนทางในการหรือมาตรการที่จะแก้ไขปัญหาน้ำเสียนะครับซึ่งอาจจะพ่วงไปถึงขยะด้วยนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็มักจะสนใจแต่เรื่องเฉพาะหน้าคือจะแก้กันหน้าวันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีครับเพราะวิกฤตของน้ำเสียปัจจุบันนั้นรุนแรงมากโดยเฉพาะในลุ่มน้ำสระสงขลาแต่ผมอยากจะเสนออีกมิติหนึ่งก็คือการให้ความรู้นะครับเพราะว่าผู้ใหญ่วันนี้บางทีก็รับอะไรไปได้แล้วในสิ่งใหม่ๆเหมือนที่ท่านผู้ใหญ่สุนทรหรือท่านรองสุนทรบอกเมื่อกี้ว่าโตแล้วแก่แล้วบางทีมันข้าวข้อสอนกันยากบอกกันยากว่ากล่าวกันยากผมจึงเสนอมิติว่าเราจะมาเพิ่มส่งเสริมความรู้ให้กับเยาวชนนะครับซึ่งจะเป็นอนาคตในข้างหน้าเพราะปัญหาสิ่งแวดล้อมนั้นมันไม่ใช่เป็นปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นประเดี๋ยวประดาวแต่มันเป็นปัญหาที่ค่อนข้างจะจีรังแล้วยั่งยืนนะเป็นอมตะซะด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเราปลูกฝังองค์ความรู้ในเรื่องสิ่งแวดล้อมให้กับเยาวชนให้กับลูกหลานของเราแล้วให้หลักสูตรเดียวกันหรือเปล่าครับครับผมจะเสนอว่าให้มีการเพิ่มหรือวิชานะครับในสถานศึกษาในระดับประถมศึกษาหรือมัธยมประถมศึกษาก็เสนอในหลักสูตรเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในวิชาท้องถิ่นของเรานะครับในวิชาท้องถิ่นของเรานั้นก็คือเรียนรู้ท้องถิ่นของตนเองว่าปัญหาของท้องถิ่นตัวเองนั้นมีอะไรแล้วจะมาแก้กันอย่างไรน้ำเสียขยะก็มีเรื่องของกระจุยไปเลยทุกเรื่องครับทุกเรื่องที่เป็นสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น
นะแล้วเราจะแก้ปัญหาของเราเองนะครับส่วนในระดับมัธยมก็จะเสนอเป็นวิชาอาจจะเรียกว่าวิชาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาศึกษานะครับเราเรียนองค์ตั้งลุ่มน้ำเลยว่าปัญหามันเกิดจากอะไรในเรื่องสิ่งแวดล้อมแล้วเราก็มาแก้กันการให้ความรู้แก่เยาวชนนั้นเป็นการแก้ปัญหาที่ยั่งยืนแล้วก็จีรังนะครับผมเสนอประเด็นที่สองที่อยากพูดก็คือดูแล้วว่าพื้นที่บริเวณหรือประเภทของน้ำเสียนั้นก็มีอยู่ประมาณ 7-8 ประเด็นครับผมแต่อีกประเด็นหนึ่งที่เราอาจจะลืมไปหรือมองข้ามไปก็คือน้ำเสียที่เกิดจากการกำจัดขยะนะครับขยะมันเป็นต้นเหตุของปัญหาเมื่อกำจัดไม่ถูกวิธีก็จะทำให้เกิดน้ำเสียอยู่อย่างง่ายๆก็คือในพื้นที่แหล่งกำจัดขยะของอำเภอเมืองพัทลุงก็แล้วกันครับอยู่บริเวณก็เรียกว่าบ้านโปหมอนะครับก็อยู่ในประมาณหมู่ที่6ของตำบลลำปับนะวิธีการกำจัดปัญหาของเทศบาลเมืองพัทลุงซึ่งบางทีก็มีเทศบาลอื่นมาแจมด้วยนะเพราะเทศบาลอื่นบางทีไม่มีรวมหลายท้องถิ่นนะครับมาโดยการวิธีการฝังกลบการฝังกลบเป็นวิธีหนึ่งที่ใช้แผ่นพลาสติกรองแล้วก็ฝังกลบนะครับการฝังกลบวิธีนี้ก็อาจจะทำให้เกิดน้ำซึมเข้าไปในขยะไอตัวที่รองมันอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วก็จะมีน้ำเสียซึมออกมาอาจจะซึมผ่านไอสันทรายนะครับที่ลำปำสันทรายใหม่นะแล้วก็ซึมลงสู่ทะเลสาบสงขลามันก็ทำให้เกิดสถานน้ำเสียตามมาได้หมายถึงระบบเดิมเขาจะไม่มีระบบที่จะบำบัดน้ำเสียจากบ่อขยะเลยใช่ไหมครับไม่มีฮะสูตรจะไม่มีหรือถ้ามีก็ขอให้ท่านผู้รับผิดชอบนะสิ่งแวดล้อมอบจ.ครับหรือเทศบาลนะครับแถลงก็ได้ครับผมแล้วก็จะทำให้เกิดน้ำเสียตามมาทำไมเทศบาลเมืองพัทลุงเป็นเทศบาลใหญ่ไม่กำจัดขยะด้วยวิธีอื่นนะเช่นการแปรรูปเป็นสารอินทรีย์วัตถุนะครับเป็นปุ๋ยอินทรีย์นะครับซึ่งจะแก้ปัญหาได้ค่อนข้างจะยั่งยืนกว่าครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับขอที่ประชุมนะคะดิฉันตติยาวิทยการนะคะจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะก็ในที่นี้ถือว่าเป็นผู้ว่าจ้างนะคะผู้ว่าจ้างที่มอบหมายให้คุณสิทธิศักดิ์นะคะมาจัดทำโครงการนี้นะคะคือโครงการจัดทำร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะเพื่อกำหนดเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลานะคะคือเราเห็นว่าวันนี้มันเป็นการประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่2แล้วนะคะซึ่งการประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่2ในวันนี้ค่ะเราก่อนที่มาถึงวันนี้เราได้มีการประชุมค้นหาอนาคตใช่ไหมคะเพื่อรวบรวมปัญหาสถานการณ์ในอดีตที่ผ่านมาแล้วก็มองกันว่าในอนาคตข้างหน้าเราจะกำหนดว่าลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาควรจะเป็นอย่างไรใช่ไหมคะแล้วหลังจากนั้นแล้วคุณสิทธิศักดิ์ก็ได้มีการประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่1นะคะซึ่งเราก็ยังเน้นเรื่องของประเด็นปัญหาในพื้นที่ใช่ไหมคะหลังจากนั้นแล้วคุณสิทธิศักดิ์ก็จะเอาข้อมูลต่างๆเหล่านี้นะคะมาประมวลเพื่อที่ว่าจะทำอย่างไรเพื่อจะเข้าสู่ในกระบวนการของการจัดทำประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเรื่องของการกำหนดเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมนะคะเพราะว่าเท่าที่ฟังวันนี้ค่ะเกรงว่าที่ประชุมจะหลงประเด็นกันแล้วก็เวลาเราค่อนข้างจะจำกัดนะคะค่ะดังนั้นวัตถุประสงค์ของวันนี้นะคะอย่างที่คุณชิสักได้เกริ่นไปตอนแรกแล้วค่ะว่าการกำหนดเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมนี้เราจะมี2ส่วนนะคะข้อแรกเลยค่ะเราก็จะเอาคือหน้าปกของเอกสารนะคะก็คือขอบเขตนะคะขอบเขตที่เราจะมาประกาศเป็นเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมนะคะว่าที่ประชุมเห็นด้วยส่วนใหญ่ก็เห็นด้วยแต่ว่าบางท่านก็เสนอว่าควรจะทำทั้งลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลานะคะอันนั้นก็เอาไว้ว่ากันต่อไปในอนาคตแล้วข้อ2นะคะเราก็จะเอาข้อมูลจากที่เราได้มีการประชุม future search ใช่ไหมคะแล้วก็โฟกัสกลุ่มครั้งที่1หรือว่าบางทีคุณสิทธิศักดิ์ได้อาจจะได้มีโอกาสไปนั่งจับเข่าคุยกันกับบางท่านมาบ้างแล้วนะคะก็จะมาประมวลเป็นปัญหาทั้งหมดว่าในลุ่มในกรอบสีแดงนะที่จะประกาศเป็นเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมนี่ค่ะมีปัญหาอะไรบ้างนะคะแล้วก็ปัญหาเหล่านี้อยู่เรียนไหน
นะคะแล้วก็ควรจะมีมาตรการอะไรซึ่งตรงนี้นะคะเข้าใจว่าผ่านการกันกรองมาเบื้องต้นแล้วนะคะหลังจากนั้นแล้วก็จะเอาข้อมูลตรงนี้นะคะมาจัดทำหัวใจของโครงการนี้เลยค่ะนะคะมาตรการที่จะประกาศคือขอให้ทุกท่านไปดูที่หน้า31นะคะอยากจะให้ทุกคนเน้นไปดูตรงนี้เลยค่ะว่าเพราะว่าส่วนนี้นะคะเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดเราจะมายกร่างเป็นกฎหมายนะเป็นข้อกฎหมายที่จะนำมาใช้ในพื้นที่ที่นี่นะคะโดยที่ว่ามาตรการของพื้นที่บริเวณที่1ถึง4นี่ค่ะจะเป็นการไปรวบรวมข้อกฎหมายนะคะที่มีอยู่ในพื้นที่อยู่แล้วนะคะเรารวบรวมมาว่าข้อกฎหมายที่แม้กระทั่งว่ามีข้อกฎหมายอยู่แล้วแต่ยังมีปัญหาวิกฤตขั้นรุนแรงเราสผ.จึงจำเป็นต้องใช้เครื่องมือตามพ.ร.บ.สิ่งแวดล้อม2535ที่สผ.ถืออยู่นะคะโดยใช้มาตราที่43และก็45นะคะมาจัดทำเป็นร่างประกาศฉะนั้นข้อกฎหมายที่มีอยู่ในนี้นะคะจะเป็นข้อกฎหมายเดิมที่มีอยู่ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายผังเมืองนะคะกฎหมายของอุตสาหกรรมว่าด้วยเรื่องระบบบำบัดน้ำเสียนะคะหรือว่ากฎหมายของเขตห้ามล่าสัตว์ป่าโดยเฉพาะบริเวณนี้ในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยทะเลหลวงใช่ไหมคะก็จะไปรวบรวมมานะคะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ที่เราจะประกาศแล้วก็เราจะเพิ่มเติมเพื่อว่าให้กฎหมายนี่ค่ะเข้มข้นขึ้นนะคะโดยที่ว่าจะเอาข้อมูลจากเวทีต่างๆที่เรามาประชุมมาแล้วฟังความเห็นนะคะว่าข้อกฎหมายที่มีอยู่แล้วแต่ว่ามันยังมีปัญหาเนี่ยเราควรจะเพิ่มเติมอะไรลงไปเพื่อให้เข้มข้นขึ้นเพื่อให้กฎหมายที่จะออกมาใหม่นะคะมีผลบังคับใช้นะคะแล้วก็ในเรื่องของโครงการนี้ค่ะสผ.เองค่ะได้มีโอกาสนะคะนำเสนอในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดของจังหวัดพัทลุงเมื่อวันที่29พฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะท่านผู้ว่าราชการซึ่งท่านก็เคยเป็นอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาแล้วก็มาเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงท่านรู้ข้อมูลทั้งลุ่มน้ำเทสาบสงขลาท่านก็เห็นด้วยกับโครงการนี้แล้วท่านกำชับว่ามาตรการที่จะปรากฏในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมท่านเน้นว่านะคะขออย่าให้ริดรอนสิทธิ์ของประชาชนของท่านนะคะฉะนั้นในวันนี้ค่ะเป็นโอกาสดีที่มีทั้งภาคประชาชนนะคะแล้วก็ภาคส่วนราชการมาช่วยกันยกร่างนะคะมองภาพรวมว่าลุ่มน้ำเทสาบสงขลาควรจะมีมาตรการที่เข้มข้นอย่างไรโดยที่ว่าไม่ริดรอนสิทธิ์นะคะขอย้ำนะคะว่าไม่ริดรอนสิทธิ์ที่ทำกินของประชาชนนะคะค่ะขอบคุณงั้นก็ที่ผ่านมาไม่เป็นไรนะคะมาตรการต่างๆนี้คือเราจะโฟกัสไปเฉพาะประเด็นปัญหาน้ำเสียนะคะฉะนั้นในที่ประชุมวันนี้ค่ะก็มาจากหลายๆส่วนเราอยากจะให้คือด้วยว่าเวลาเรามีน้อยนะถ้าบางท่านนะคะช่วงบ่ายยังพอมีเวลานะคะขอรบกวนนะคะช่วยอยู่ต่อช่วงบ่ายก็ได้นะคะค่ะแต่ว่าถ้าบางท่านที่คิดว่าช่วงบ่ายนี้อยู่ไม่ได้ใช่ไหมคะมีเวลาน้อยก็อาจจะฝากเขียนเป็นข้อคิดเห็นหรือว่าอาจจะมานั่งคุยกับผู้จัดหรือคุยกับดิฉันได้นะคะก็ฝากข้อคิดเห็นไว้แต่ในโอกาสนี้ค่ะอยากจะขอให้ทุกคนนะเน้นไปที่มาตรการเฉพาะในบริเวณที่1ถึง4นะคะค่ะขอบคุณค่ะครับขอบคุณครับก็อันนี้เป็นความห่วงใยครับเพราะว่ามันก็เป็นปัญหาอย่างที่เรียนก็คือพื้นที่เกือบทั้งหมดเรามีมาตรการเดิมอยู่แล้วนะครับแต่ปัญหาก็ยังเยอะอยู่จะทำยังไงนะครับแล้วท่านผู้ว่าท่านก็บอกว่าอย่าให้ประชาชนเดือดร้อนคือมันก็ทำยากนะเพราะว่ากฎหมายไงออกมาในเรื่องร้อนสิทธิ์มันต้องมีแน่นอนชอบไม่ชอบก็ต้องมีครับเชิญครับครับกระผมสวัยศรีรวนก็ไหนๆก็พูดคุยกันแล้วก็หันกลับไปในมาตรการข้อที่7เรื่องอาการของปศุสัตว์ครับครับผมครับผมดูแล้วตอนนี้คุณรู้ว่าไม่สร้างได้หรือข้อจำกัดห้ามพันเมตรจากริมควังหรือริมทะเลครับผมเรียนท่านพิธีกรวันนี้ว่าอย่างนี้ครับผมวันนี้ที่เป็นมาแล้วพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงควายเนี่ยมีปัญหาพอสมควรอยู่แล้วกับพระราชบัญญัติเขตห้ามล่าทะเลน้อยนี่ครับวันนี้จะมาเพิ่มอีกเพราะพื้นที่เลี้ยงควายของพี่น้องทะเลน้อยหรือพี่น้องตังควังตำบลบ้านขาวอำเภอระโดดอยู่ในพื้นที่ชุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาทางตอนบนครับผมแล้วก็ติดอยู่กับทะเลน้อยติดอยู่กับทะเลสาบสงขลาพื้นที่นี้ถ้าคุณจะให้พวกผมสร้างอาคารไม่ได้ห่างจากทะเลไปพันเมตรผมกราบเรียนถามคุณว่าอย่างนี้ว่ามาตรการที่ออกมาอย่างนี้มันน่าจะออกมาตรการใหม่ว่าพี่น้องที่เลี้ยงควายยกเลิกเพราะถ้าคุณให้ผมย้ายไปพันเมตรเป็นระยะทางกี่โลไม่มีพื้นที่ครับครับผ
ควรทำไงครับช่วยเสนอเลยควรจะโดยหลักเหตุผลตามความเป็นจริงถ้าวันนี้เราไม่อยู่ในห้องประชุมที่อยู่แบบนี้ถ้าท่านจะไปเห็นสภาพพื้นที่ของพื้นที่ชุ่มน้ำโดยระบบนิเวศวิทยาหันกลับไปดูเมื่อประมาณ10กว่าปีก่อนครับทรายที่เกิดจากน้ำเสียโดยที่ธรรมชาติโดยระบบนิเวศที่อยู่กันมาก่อนก็ปรับสมดุลกันตามธรรมชาตินั้นครับเมื่อตอนที่วัชพืชรกขึ้นมาถ้ามีควายเยอะควายก็ย้ายไปตรงนั้นแล้วมันก็ลดภาวะทำให้น้ำเน่าเสียนั่นส่วนหนึ่งหลายๆเรื่องที่เกิดเป็นปัญหาในวันนี้ผมบอกว่าประเด็นของเขตห้ามล่าผมอยากจะพูดนอกเรื่องไปทางนิดครับเชิญครับคือเมื่อวันก่อนผมเคยพบปะในเวทีหลายๆครั้งแล้วก็จะเดือว่าให้ปรับปรุงทบทวนพระราชบัญญัติของเขตห้ามล่าใหม่เพื่อให้เกิดความสมดุลกับชุมชนในขณะนี้ครับผมเพราะวันนี้ผมเรียนท่านว่าเศรษฐกิจต่างสังคมก็รุกร้าวการประกอบอาชีพก็ลำบากพี่น้องประชาชนก็ยากจนลงทุกวันครับโดยสาเหตุที่หลักๆคือหนึ่งพื้นที่ทำมาหากินน้อยประชากรเพิ่มมากขึ้นดังนั้นควรจะทำยังไงครับควรจะแก้ยังไงท่านในเรื่องนี้ผมคิดว่าวันนี้ถ้าย้อนกลับไปอีกในเรื่องของเวทีสัมมนาพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบนี่ครับถ้าผมจำไม่ผิดหลายๆครั้งที่ผมเคยร่วมเคยไปดูงบประมาณที่นำมาใช้ก็คิดว่าเป็นหลายร้อยล้านก็น่าจะถึงพันแล้วมั้งครับตอนนี้หลายร้อยล้านแล้วผมครั้งต่อมาก็มีปัญหาเลยในหลายๆเรื่องเกิดขึ้นก็เป็นปัญหาของทางการเมืองบ้างอะไรบ้างผมก็ไม่ทราบเพราะผมแค่ประชาชนคนธรรมดาครับผมวันนี้เลยที่ต้องมาฟังไงครับว่าคิดว่าควรทำไงท่านว่าไปได้เดี๋ยวผมนำย้อนกลับอีกนิดครับผมมาวันนี้ผมกราบเรียนพี่น้องที่นั่งร่วมประชุมกันว่าวันนี้ถ้าเรากลับคิดใหม่คิดว่าวันนี้ทางผู้จัดการตรงนี้น่าจะหันไปมองว่าในรอบพื้นที่ทะเลสาบจะประกาศจุดไหนก่อนเป็นพื้นที่นำร่องรายได้ของพืชปลูกพืชเศรษฐกิจเมื่อครั้งก่อนที่โครงการพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบบอกว่าการทำนาของพี่น้องอำเภอระโดดใช้น้ำเยอะให้เปลี่ยนพื้นที่เป็นปลูกพืชเศรษฐกิจอะไรไปบ้างเนี้ยครับเลยก็นำพืชเศรษฐกิจคือสวนปาล์มก็มาบุกรุกในป่าพื้นที่โดยที่ว่าการใช้ผู้การใช้ลมตรงนี้มาปิดทางเพราะว่านโยบายที่เคยพูดคุยในวันที่สัมมนาลุ่มน้ำทะเลสาบบอกว่าใช้พื้นที่นาร้างแต่วันนี้ก็มาใช้พื้นที่ป่ารุกในเขตน้ำล่าทะเลน้อยก็เป็นเรื่องที่ว่าน่าจะคิดว่าน่าเอาประเด็นตรงนี้ให้ได้เรื่องแบบนี้ว่าทำผิดแล้วจะแก้อย่างไรหรือจะใช้พื้นที่ไหนเป็นพื้นที่นำร่องแต่ในตรงนี้ผมยืนยันชัดเจนว่าน่าจะนำงบประมาณที่ทำการศึกษาวิจัยมาทดลองผมตัวอย่างที่ท่านอาจารย์เคยพูดว่าเรื่องน้ำเสียจากชุมชนครับวันนี้ในนามหนึ่งผมอยู่ในสมาชิกขององค์การบริหารส่วนตำบลอยู่ด้วยก็ที่มันก็ท่านเสนอได้เลยเพราะว่ามันจะไปเข้าเรื่องแผนต่ออย่างนี้ก็ได้ว่าครับควรทำอะไรท่านเข้าจุดเหมือนกลับมาที่เรื่องของน้ำเสียจากชุมชนเราประเมินสาเหตุหลักวันนี้มาจากน้ำซักผ้าน้ำที่ประกอบทำมาอาชีพหรือของเสียจากเครื่องกินเครื่องใช้จากครัวเรือนดังนั้นในฐานะท้องถิ่นท่านคิดว่าควรทำอะไรเลยควรจะก็น่าว่าวันนี้รัฐน่าจะเพิ่มงบประมาณแล้วก็วันนี้จะสร้างบำบัดอะไรก็โดยรวมแล้วก็นำงบประมาณตรงนั้นมาจัดซื้อหรือจะทำอย่างไรก็ได้เมื่อสร้างกันแล้วผมรู้ตัวอย่างให้ว่าเศษอาหารในวันนี้ถ้ารับซื้อของเสียถุงละบาทไปเปลี่ยนสภาพมันอย่างอาจารย์ว่าไปเกิดประโยชน์เป็นปุ๋ยอะไรนะวันนี้ถ้าผมมีลูกให้ลูกหิ้วไปขายถุงละบาทอย่างนี้คล้ายๆกับว่าหนึ่งก็คือว่าต้องมีระบบต้องมีระบบที่จัดการที่แน่นอนว่าไอ้ต้องมีเงินมาให้นะครับเพื่อจะไปทำที่บ้านด้วยหรือไปทำของชุมชนเองด้วย2 อย่างไม่ต้องใช้จากภาครัฐ
ถ้าผลักดันก็รวมองค์กรท้องถิ่นก็ต้องมีงบประมาณที่ชัดเจนวันนี้ก็บอกว่าองค์กรท้องถิ่นมีอำนาจครับผมตอบท่านตรงนี้ได้เลยว่าอำนาจมีอยู่ในกระดาษครับผมแต่ทำจริงไม่ได้แล้วตรงนี้ขอให้ทำให้ได้จริงๆสักทีนึงครับนะครับก็คือมอบตัวงบประมาณมาให้จัดการได้ด้วยครับวิธีแก้ก็ต้องปรับที่ส่วนบนครับครับครับแล้วก็ถัดมาก็คือว่าเกี่ยวกับเรื่องของการที่จะต้องไปจัดระบบให้มีการเช่นไปรับซื้อขยะหรือรวบรวมขยะเพื่อมาจัดการต่อแยกขยะอันนี้ก็เป็นอันที่ต้องต่อไปงานถูกไหมครับ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 จากนั้นก็อะไรต่อก็กวากไปนิดนึงว่าน่าจะมีประเด็นบัญญัติเกี่ยวกับการปฏิบัติจ่ายงบประมาณขององค์กรท้องถิ่นในส่วนชนบทต้องมีรายละเอียดว่ากี่เปอร์เซ็นต์จะแยกเป็นอะไรไม่ใช่ให้อำนาจมาแก่ผู้บริหารครับอย่างเดียวครับแต่ตรงนี้ยังไงก็ตามท่านอาจจะเห็นว่าเป็นพื้นที่นำร่องก่อนก็ให้ที่อาจารย์ก็พูดเมื่อกี้อย่างนั้นก็ได้ใช่ไหมครับจะต้องมีพื้นที่นำร่องโดยชัดเจนครับในรูปตระกูลแล้วย้อนกลับไปเรื่องควายเหมือนกันอย่างไรก็ตามถ้าบอกว่าไอ้เรื่องปศุสัตว์หรือคอกสัตว์เนี่ยก็ต้องมีว่ายกเว้นเรื่องสัตว์หายากก็คือควายนี้เนี่ยเราคงต้องขอกำหนดเป็นพื้นที่พิเศษอย่างนั้นได้ใช่ไหมครับครับนะครับก็คือว่าเอาล่ะถ้าไม่เป็นอย่างอื่นเนี่ยอย่าไปเที่ยวเลี้ยงอย่างนี้เพราะว่ามันไอ้ตัวมูลสัตว์เนี่ยมันเกิดปัญหาแต่ถ้ากรณีนี้เป็นสัตว์พิเศษเราก็อาจจะต้องถือเป็นกรณีพิเศษให้อย่างนั้นได้นะครับผมแสดงวิสัยทัศน์อย่างนี้ว่าวันนี้ทุกท่านที่ต้องนี่คำว่ามูลสัตว์ตอนนี้ปรับเปลี่ยนครับมันก็มีวิธีการยกตัวอย่างโครงการนำร่องโดยผมทำเองวันนี้ก็จัดผมยกระดับใช้พื้นที่มีแผ่นพื้นเรียบนำมูลสัตว์ไปขายเป็นมูลราคาก็ปีก็เป็นหมื่นกว่าเป็นพื้นอะไรทำตรงนี้เราพยายามส่งเสริมสร้างความเข้าใจครับครับผมครับแต่จะไปจำกัดว่าห่างจากทะเลอะไรกี่โลนี่ครับผมบอกว่าของพี่น้องปนังตรงนี้ท่านขึ้นไปต่างยกระดับท่านก็เห็นว่านั่นเป็นพื้นที่เลี้ยงจัดมาโดยเฉพาะแล้วพื้นที่ก็มีจากกว่างทะเลน้อยไปถึงทะเลสาบไม่ถึงกิโลแล้วคุณจะให้ห่างแล้วไปอยู่ที่ไหนครับควรจะห่างอย่างน้อยเท่าไหร่ครับห่างอย่างน้อยการประกาศกฎหมายมาบังคับใช้ผมขอเสนอเนี่ยว่าต้องพิจารณาดูพื้นที่จริงครับผมไม่ใช่นั่งเทียนนะแล้วก็ตรงประกาศมันครั้งที่แล้วประกาศของเขตอำนาจที่ประกาศไปวันนี้ไปทับที่ทำกินโดยที่ครับหลายพันตารางเมตรถ้าจะมีระยะถอยร่นควรจะร่นแค่สักเท่าไหร่พอครับวันนี้ผมนำให้เสนอให้ข้อมูลว่าวันนี้พื้นที่เขตอำนาจทะเลน้อยที่ประกาศไปเอาเส้นถนนของตำบลบ้านขาวไปเข้าไปตำบลควนชลิแหลมครับแล้วก็มาตังกวังจวดครับครับนั่นเป็นพื้นที่ผมดูในรายละเอียดครั้งก่อนว่าประมาณ 80,000 ไร่กว่าครับผมแต่โดยความเป็นจริงแล้วข้อห้ามของกฎกระทรวงหรือต่างๆคำประกาศตรงนี้หนึ่งที่เขาก็ยกเว้นก็หนึ่งที่ทำกินสองครับที่อยู่อาศัยก็สร้างตรงนี้ไปประกาศทับที่ก็เยอะพอสมควรครับแล้วกลายเป็นว่ามันเป็นเครื่องมือให้ขอโทษนะครับเจ้าหน้าที่ที่แสวงโดยการทุจริตตรงนี้แหละรวมติดแอบบ้างถึงได้เกิดสวนปามบุกรุกในเขตน้ำล่าก็เยอะพอสมควรดังนั้นท่านคิดว่าควรทำไงควรจะใช้วิธีไหนแก้ปัญหาอันนี้ความจริงโดยประกาศตามความเป็นจริงเงินครับที่ตำกินก็มีเอกสารสิทธิ์โดยสมบูรณ์มีเอกสารสิทธิ์ครับใช่โดยกรมการปกครองก็มีรายละเอียดอยู่แล้วว่าห้ามประกาศทับที่ตำกินห้ามประกาศครับตรงนั้นแหละน่าจะแยกสัดส่วนห้ามประกาศชัดเจนทับคืออย่างนี้ครับไอ้เรื่องไอ้ตัวมาตรการครั้งนี้มันจะคล้ายๆกับเรื่องผังเมืองอ่ะคือมันต้องดูพื้นที่ทุกตารางนิ้วแหละนะครับในประเทศไทยเราก็ต้องมีเรื่องมาตรการคือกรรมสิทธิ์ไม่ว่ากันเป็นเจ้าของได้เป็นอะไรได้แต่กิจกรรมบางประการเนี่ยมันจำเป็นต้องดูแลเป็นพิเศษบางอย่างอาจจะห้ามเลยแต่บางอย่างก็คือว่าทำได้แต่มีเงื่อนไขอย่างนี้เป็นต้นถึงจะห้ามได้หรือมีเงื่อนไขก็เอาผมทุกอย่างให้ท่านเห็นชัดๆว่าวันนี้ประมวลกฎหมายที่ดินใช้เอกสารสิทธิ์เริ่มต้นจากปีพ.ศ. 2500 400สองสี่แปดเจ็ดครับเริ่มมีเอกสารสิทธิ์เก
คือสกหนึ่งครับผมมาตรการออกมาครั้งเดียวในประเทศไทย4 2547 2548ทับกันตรงนั้นสองปศครับแต่วันนี้เอกสารติดตรงนั้นบางพื้นที่ก็ยังเป็นสกหนึ่งอยู่ครับแล้วก็กลับก็มาอยู่ในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยนี่ก็หลายแปลงครับแล้วมันมีปัญหาทับซ้อนอยู่ครับครับผมนำไปแล้วแล้วอีกส่วนที่เป็นจะดูที่ดินไว้ก็มีแล้วครับตรงนี้ครับกลายมาเป็นปัญหาคือเป็นอย่างนี้มันมีข้อเสนอเวทีที่แล้วก็มีเขาบอกว่าถ้างั้นหลังจากประกาศเขตห้ามล่าเนี่ยขอเลยว่าจะต้องทำรังวัดสำรวจเรื่องเอกสารสิทธิ์เลยนะนะครับจะได้ไม่ต้องมีปัญหาเรื่องที่ซับซ้อนอีกฉะนั้นขอให้เป็นโครงการเร่งด่วนเลยว่าหลังจากประกาศได้ต้องทำตรงนี้เลยชัดเลยว่าตอนนี้โฉนดแปลงนี้ของใครตัวนี้ที่เขตใครเนี่ยมันจะชัดเจนแล้วก็ขอถึงขนาดว่ามีหมุดปักด้วยได้ไหมจะได้ไม่ต้องมานั่งเถียงกันว่าตรงนี้มันอยู่ตรงไหนกันแน่อะไรอย่างเงี้ยเป็นไปได้ไหมครับถ้าเป็นแนวทางนี้คือในแนวทางนี้ก็ครั้งที่ก่อนเคยปฏิบัติถ้าผมจำไม่ผิดในพื้นที่หมู่ของตำบลบ้านขาวครับเคยมีเจ้าหน้าที่มานำรังวัดในพื้นที่ที่เป็นสก.1อยู่ในเขตห้ามล่าอันนี้เลยขอเร่งด่วนเลยเพราะว่าพื้นที่ก็หยุดตั้งไว้ครับเพราะเอกสารที่ตรงนั้นจะไปถอนคืนก็ไม่ได้แต่ถ้าเป็นไปได้งบประมาณที่มีจากกระทรวงทรัพยากรตรงนี้น่าจะจัดซื้อกลับส่วนที่เล็กๆน้อยๆครับแต่ส่วนที่เป็นพื้นที่ใหญ่ก็แยกกันกันออกไปก็ถ้าในหลักการนี้นะครับก็คือว่าให้ชัดเจนแล้วก็ต้องลงพื้นที่ดูลักษณะของจริงครับที่ยังเป็นไอ้ใบอะไรที่ยังไม่ใช่โฉนดก็ทำให้เป็นโฉนดให้หมดเลยอันนี้กรมที่ดินก็มีโครงการอยู่บ้างเหมือนกันแต่ว่าเราขอว่าถ้างั้นขอในพื้นที่คุ้มครองไอ้ 3,000 กว่าตารางกิโลเมตรนี่ก่อนได้ไหมอย่างนั้นได้ไหมครับอันนี้ผมคิดว่าถ้าจะมาถามประชาชนธรรมดาผู้ที่ไม่รู้โดยหลักของวิชาการนั้นทุกคนก็ไม่กล้าแสดงวิสัยทัศน์ได้ผมเพียงแต่หมายถึงว่าข้อเสนอที่ประชาชนเห็นว่าควรทำเพื่อจะได้แก้ปัญหาพื้นที่ทับซ้อนแก้ปัญหาว่าเดี๋ยวต้องไปพิสูจน์ก่อนจะสร้างได้ไม่ได้เขตห้ามล่าบอกห้ามสร้างประชาชนก็เดือดร้อนแต่ถ้าพิสูจน์ซะเลยว่าตรงไหนมันเขตใครกันแน่เนี่ยเขตห้ามล่าก็ไม่ได้มีปัญหาว่าถ้าอยากจะสร้างก็สร้างไปสิที่ของเขาไม่ใช่ที่ส่วนตัวไม่หมายถึงว่าที่ส่วนตัวไม่ใช่ที่ของเขตห้ามล่าเนี่ยครับถูกต้องใช่ไหมครับอย่างนี้ก็คือได้ดังนั้นมาตรการที่เสนอก็คือว่ามาตรการแรกก็ต้องตรวจสอบก่อนแล้วครับครับผมครับอย่างนี้ได้นะครับครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับครับผมเชิญท่านถัดไปเลยครับครับตรงนี้เลยครับติดกันเลยครับเชิญครับครับเรียนท่านอาจารย์ครับกระผมวิชิตบัวแดงคนเลี้ยงควายครับตำบลบ้านขาวคือเมื่อพูดมาถึงเรื่องของที่ดินเรื่องการปลูกปาล์มน้ำมันในพื้นที่พลุทุ่งนางเรียมนะครับก็มีผลกระทบอยู่บ้างกับการเลี้ยงควายแต่คงจะไม่มากมายนักแต่ที่เป็นผลสะท้อนที่ได้รับความกดดันจากคนที่อยู่ในตำบลบ้านขาวอันนี้ไม่ได้เป็นการนำเสนอประเด็นครับแต่ต้องการหาหรือท่านอาจารย์ว่าพวกผมอยู่กันมาตั้งแต่สมัยคุณปู่พ่อแล้วก็ถึงผมปัจจุบันนี้บริเวณนั้นเรายังไม่ได้มีการออกเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดแต่อยู่มาเมื่อไม่กี่วันมานี้เองมีการมาขอกว้านซื้อที่ในบริเวณพลุทุ่งนางเรียมแถวนั้นโดยเฉพาะยิ่งที่ตำบลบ้านขาวกับผมขอเน้นว่าตำบลบ้านขาวนะครับผมครับมีการขอซื้อที่ดินซึ่งผู้ที่ถือครองนั้นก็จะมีแค่บพท.5และโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องจากจังหวัดพัทลุงนะครับได้ไปขอเปลี่ยนผู้ถือครองบพท.5หมายถึงว่าซื้อดินกันบริเวณนั้นจำนวนประมาณ200กว่าไร่ไม่รู้กี่ไร่นะครับหลายไร่จนกระทั่งว่าทราบข่าวไปถึงท่านนายอำเภอธานีกมลชิโนตอนนี้ท่านเกษียณไปแล้วนะครับเมื่อประมาณปี52 53ที่ตรงนั้นท่านก็สั่งระงับการเปลี่ยนผู้ถือครองบพท.5ไม่ได้มีการเคลื่อนไหวอะไรทั้งสิ้นปีนั้นก็เลยหยุดไปเงียบไปจนมาเมื่อปีกลายเองครับ
มามีการขุดเพื่อยกระดับปลูกปาล์มน้ำมันถามว่าเขาเอาเอกสารสิทธิ์ที่ตรงนั้นมาจากไหนผู้ที่มาดำเนินการบอกว่าโอ้ยเขามีโฉนดมาจากกรมก็ผมอยู่ที่ตรงนั้นมาชั่วนาตาปีเลี้ยงควายอยู่ที่ตรงนั้นผมไม่เคยเห็นเจ้าหน้าที่ลงไปรังวัดเพื่อออกเอกสารสิทธิ์ให้กับใครแม้แต่รายเดียวอยากจะถามว่าเอาเอกสารสิทธิ์มาจากไหนครับและถ้าเผื่อว่าถูกต้องมีเอกสารสิทธิ์ที่ถูกต้องก็ดำเนินการไปเพราะเป็นเรื่องที่เขาต้องการจะดำเนินการทางธุรกิจแต่ถ้าเผื่อไม่ถูกต้องขอความกรุณานะครับคือผมจะเรียนผ่านอาจารย์ไปยังหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ดินที่ตรงนี้โดยเฉพาะบริเวณป่าพลุทุ่งนางเลียมบริเวณตำบลบ้านขาวครับผมครับให้ดำเนินการพิสูจน์สิทธิ์เอกสารสิทธิ์ที่เขาได้รับที่บรรดานายทุนทั้งหลายแหล่เข้ามากว้านซื้อที่กันอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับถ้าพิสูจน์แล้วมันเห็นว่าถูกต้องแล้วถ้าถูกต้องแล้วดำเนินการต่อไปถ้าไม่ถูกต้องให้ถ้าไม่ถูกต้องกรุณาเพิกถอนด้วยครับให้เพิกถอนได้นะครับครับผมครับจะเขียนไว้อย่างนี้ให้ครับครับเพราะว่าถ้าเผื่อว่าเขาให้สิทธิ์จริงๆนะครับพวกกับผมที่อยู่ที่ตรงนั้นก็เคยไปขอเพื่อที่จะให้ออกเอกสารสิทธิ์ให้ก็ต้องได้เหมือนกันมันก็ต้องได้สิครับอาจารย์ก็เป็นเหตุเป็นผลธรรมดาที่สุดครับแต่พวกผมไปขอมาก่อนหน้านี้แล้วด้วยซ้ำก็ไม่ได้ก็ยังไม่ได้ครับไม่ได้เอ๊ะมันสองมาตรฐานก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าขอได้นะครับผมรับรองได้เลยว่าคนตำบลบ้านขาวเขาจะไม่ขายที่ให้กับนายทุนหรอกครับครับฉะนั้นคือถ้าสามารถออกโฉนดได้ครับจากปตท.5เนี่ยครับก็ขอให้ออกให้ทั่วถึงเลยนะครับครับให้ชาวบ้านด้วยครับครับให้ได้ประโยชน์จริงๆนะครับครับครับผมแต่ถ้ามันออกไม่ได้ไอ้ที่ออกไปแล้วก็ต้องเพิกถอนซะไม่ใช่ไปจู่ๆไว้เพิกถอนนะครับไปพิสูจน์ดูก่อนนะครับพิสูจน์ดูก่อนว่าเขาได้มาถูกต้องหรือเปล่าครับผมหรือว่าเขาจะไปซื้อมาจากไหนไม่ทราบร้านไหนมีโฉนดวางขายบ้างหรือเปล่าครับอาจารย์ก็ผมยังหาอยู่เหมือนกันเนี่ยครับครับครับขอกลับเรียนอาจารย์แค่นี้ครับครับผมต่อนิดนึงประเด็นเลี้ยงควายเนี่ยควรทำยังไงครับในมาตรการครั้งนี้เนี่ยขออนุญาตช่วยหน่อยเพราะผมไปเห็นบางทีตั้งอบต.ได้ไปขอเขตห้ามล่าจะเลี้ยงควายได้กี่ตัวก็ล็อกไว้เลยห้ามเกินกี่ตัวนะสมมติเกินไปเกิน1ตัวได้ผิดข้อตกลงแล้ว คือมันเป็นไปได้ไหมในความเป็นจริงเนี่ยก็คือว่าตอนนี้ถ้าที่ผมทราบก่อนนะคือโดนรุกด้วยสวนปาล์มบ้างควายก็เริ่มจะลำบากครับน้ำท่วมไม่รู้จะไปไหนที่เนินก็ไม่มีนะครับคราวนี้มันก็เป็นปัญหาแต่ว่าควายเนี่ยมันมีเสน่ห์ที่ใครๆก็รู้จักว่าต้องมาดูควายที่นี่แหละฉะนั้นคุณค่ามันมีอยู่เราควรทำยังไงที่สามารถที่จะทำให้ทุกอย่างมันเดินอยู่ได้ต่อแล้วคนก็มาที่นี่แล้วก็เศรษฐกิจที่นี่ก็ได้ประโยชน์ด้วยถ้าจะให้กิจกรรมการเลี้ยงควายตรงนี้ดำเนินการต่อไปได้ใช่ไหมครับอาจารย์หมายถึงงั้นก็หมายถึงว่าเราต้องป้องกันเขตพื้นที่เลี้ยงควายไว้ครับขอให้เขตห้ามล่าเปิดตรงนี้ให้กว้างหน่อยครับน่าจะชัดเจนว่าอย่างที่ตรงนั้นที่บริเวณแถวคลองกกก็จะมีเขตที่เลี้ยงสัตว์เขตสงวนเลี้ยงสัตว์นะครับครับทุ่งนางเลียมอยู่แล้วพื้นที่ก็ประมาณ700กว่าไร่แต่เดี๋ยวนี้ถูกบุกรุกก็เหลือ600กว่าไร่แล้วครับอาจารย์อีกหน่อยก็คงเหลือ400ลดลงไปเรื่อยๆนะครับมันมีแนวคิดเรื่องการจัดการร่วมไหมครับว่าเขตห้ามล่ากับชุมชนเนี่ยน่าจะทำงานร่วมกันคือผมได้ยินมาว่าเขามีนะแต่ผมไม่ทราบว่าจริงๆแล้วมันถ้ามีเนี่ยปัญหาไปอย่างนี้ไม่น่าจะเกิดอ่ะก็มีแต่ว่ามันมีติดขัดด้วยข้อจำกัดด้านกฎหมายข้อใดข้อหนึ่งเราแก้ได้ไหมอะไรเงี้ยก็ส่วนมากก็ติดขัดที่กฎหมายเขตห้ามล่านะครับตอนนี้ผมได้ยินมาว่าเขตห้ามล่าก็อยากจะให้ชุมชนมีส่วนร่วมแล้วไม่ใช่ชุมชนนะมีเขตห้ามล่าบางท่านนี่บอกว่าอยากให้ระดับจังหวัดด้วยเข้ามาช่วยดูแลหน่อยครับคืออยากให้ขยายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องให้มากขึ้นเนี่ยอันนี้เขาว่ากันมาผมก็เลยอยากจะมานำเรียนว่าเป็นไปได้ไหมแล้วกติกาข้อไหนมันไม่ค่อยจะเข้าทีเข้าท่านะครับเราปรับแก้ได้ไหมเราสามารถทำได้ไหมอย่างนี้อันนี้ก็น่าจะคุยกันระหว่างผู้ประกอบการเลี้ยงควายกับเจ้าหน้าที่เขตห้ามล่าคุยกันนะตกลงกันว่าถ้าอย่างผมเลี้ยงควายอย่างเงี้ยครับคุณเลี้ยงควายเนี่ย
คุณน่าจะมีจำนวนจำกัดเท่านั้นนะใหญ่มากเกินไปกว่านี้นะเพราะว่าพื้นที่มันจะไม่มีทีนี้พวกผมก็อาจจะขอบอกว่าผมขอไปบริเวณแค่นี้จากที่ตรงนี้ได้ไหมพิกัดแค่นั้นแค่นี้คุยกันได้นะประเภทนั้นคุยกันได้ครับอาจารย์ครับคุยได้ไม่ทราบมีใครจากเขตห้ามล่าไหมครับวันนี้เนี่ยขอแลกเปลี่ยนเขาเห็นหน่อยสิครับมีไหมครับข้างหน้าของั้นขอไมค์ข้างหน้าเอาครับครับนะครับเพราะว่าจะได้แลกเปลี่ยนกันดูซิว่าเราจะไปยังไงต่อเพราะว่าไหนๆทำมาตรการแล้วก็ควรจะให้มันแก้ปัญหาได้ด้วยครับเชิญครับขอบคุณครับอาจารย์ครับผมนั่งฟังมาตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยคนลุกคนพองบางเรื่องบางสิ่งบางอย่างนะครับบางเรื่องดีมากๆด้วยแต่บางเรื่องเนี่ยมันทำให้ขัดกันอยู่กับชาวบ้านมากที่สุดเลยนะครับเช่นคนรักภาคกันนะครับจากตำบลบ้านขาวกับตำบลพนังตุงซึ่งอยู่ใกล้เคียงกันนะครับแต่ปัญหาคนละอย่างเหมือนอย่างข้อที่21เนี่ยบอกว่าแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันครับผมนะครับตรงนี้ผมกราบเรียนท่านว่าถ้าพูดถึงสิ่งแวดล้อมเนี่ยพวกกับผมหลายท่านนะตำบลพนังตุงทะเลน้อยและตำบลใกล้เคียงเนี่ยอยู่กับโครงการนี้มาตลอดตั้งแต่ปี2446 546 2546ครับครับผมครับแผนพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาและส่วนหนึ่งของทะเลน้อยซึ่งออกเป็นเล่มแล้วก็อยู่ที่ผม1เล่มนะครับผมบอกว่าพวกเราเนี่ยเถียงกันไม่รู้กี่เวทีแล้วเรื่องนี้เรื่องแก้ปัญหารอบทะเลสาบสงขลาเนี่ยเราแก้กันมาตั้งแต่ปี46เหมือนอย่างที่ผมพูดแล้วยังก่อนมาจากนั้นด้วยแต่ผมไม่เห็นเลยว่ามุมไหนของทะเลสาบสงขลาผมไม่ได้ชวนทะเลาะนะผมครับต้องเอาเหตุผลกันผมไม่เห็นมุมไหนของทะเลสาบสงขลาว่ามันจะสำเร็จโดยความคิดของพวกเราทั้งหมดเนี่ยเอ้าตอนนี้อีราวดีกำลังจะขึ้นมาอีกแล้วนะครับขึ้นแล้วไม่รู้จะไปทางไหนไม่มีทิศทางนี่ก็เหมือนกันเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยที่มาตั้งดีมากครับดีมากมาตั้งเมื่อปี2518ประกาศเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยปี2523นะครับแต่ในขณะเดียวกันที่มาตั้งเนี่ยเหมือนกันครับเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยแจ้งทับพื้นที่ทำกินของชาวบ้านหมดทั้ง3จังหวัดเลยเต็มพื้นที่ไม่มีตรงไหนกลายเป็นว่าคนทะเลน้อยเนี่ยจะทำอะไรเนี่ยมันต้องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับเขตห้ามล่าเกี่ยวนี่ทุกอย่างเลยครับเนี่ยติดหมดไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับแต่ที่จริงถ้าเราพูดกันให้ลึกเนี่ยแหลมดินถ้าโดนจากตรงเนี้ย3แยกไประโดดครับทั้งซ้ายทั้งขวาเนื้อที่มีนส3 80กว่ารายชื่อ800กว่าไร่นะครับแล้วก็เป็นพื้นที่ทำกินของชาวบ้านมาตั้งแต่เริ่มผมพูดอย่างนี้ดีกว่าชัดนะครับประกาศเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยปี2523สค .1 นส .3 ที่ออก2497นะครับนี่แหละมันทำให้ชาวบ้านต้องช้ำใจทำอะไรลงไปไม่ได้ที่จริงโครงไอ้เรื่องที่เราใช้คำว่าสิ่งแวดล้อมเนี่ยอาจารย์ครับผมขอกราบเรียนท่านว่า5ปีที่แล้วมาเนี่ยผมขอร้องไปทางจังหวัดให้ปลูกไม้กันคลื่นไม้กันคลื่นนี่มีประโยชน์กับสิ่งแวดล้อมมาก1ถ้าอย่างนี้ได้ไหมครับเพื่อขออนุญาตนิดนึงเพื่อให้สามารถขมวดเรื่องให้มันกระชับอยากจะให้ช่วยเสนอเลยว่าควรทำอะไรยังไงฮะเนี่ยผมจะเข้าเรื่องฮะครับผมไม้กันคลื่นเนี่ยที่เราเอามาปลูกนี่สามารถจะดูดซึมสิ่งปฏิกูลทั้งหมดที่ลงเนี่ยได้เพราะมันหลายชนิดพืชที่เราปลูกแล้วเราได้ประโยชน์ทั้งเรื่องปลาครับผมแล้วก็เรื่องที่ทำกินของชาวบ้านครับถ้าให้ชาวบ้านข้าวทำกินคือถ้าให้กระชับก็ผมใช้คำว่าให้คืนพื้นที่ให้ชาวบ้านครับได้ข้าวทำกินเหมือนเดิมนะครับ
ผมค่อยต่อถ้ามีปัญหาครับผมขอบคุณครับไม่ทราบมีเจ้าหน้าที่เขตห้ามล่าที่จะมาช่วยไขปัญหาตรงนี้ไหมครับไหมครับเพราะว่านี้ได้คุยกันเดี๋ยวขอด้านนี้ก่อนครับได้คุยนอกรอบไปบ้างแล้วคือเขาอยากจะมีการจัดการร่วมจริงๆหน้านี้คุยกันส่วนตัวอะไรเนี่ยเขาอยากจะมีผมก็เลยเห็นว่าที่จริงมันมีช่องว่างอยู่นะแล้วมันน่าจะไปได้เพราะชุมชนเองก็อยากจะเจรจากันเพื่อหาทางเดินไปข้างหน้าให้ได้แต่คำถามคือแล้วเมื่อไหร่จะเริ่มคุยกันได้ทีนะครับเชิญครับขออาจารย์พรนะคะพรส่งแสงค่ะจากคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชนมหาวิทยาลัยทักษิณนะคะดูในประเด็นนะคะหลายๆตัวที่อยากเสริมนะคะเมื่อกี้เพิ่งพูดเรื่องพื้นที่การเลี้ยงควายนะคะเข้าใจว่าในมาตรการเนี่ยเรื่องพื้นที่การเลี้ยงควายแล้วก็พูดเลยไปถึงเรื่องการใช้พื้นที่ผิดประเภทนะคะการออกโฉนดที่ดินไม่เหมาะสมเนี่ยถ้าอย่างดูอย่างหน้า17นะคะก็จะเห็นว่าในนี้เขาก็มีระบุไว้นะคะเพียงแต่ว่าก็อย่างที่บอกว่ามาตรการออกไปไม่แน่ใจในเชิงปฏิบัตินะคะว่าจะได้ไม่ได้เพราะในนี้พูดชัดเจนว่าการออกโฉนดพื้นที่ไม่เหมาะสมเนี่ยก็จะมีเรื่องของการปรับปรุงขั้นตอนการออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินให้รัดกุมนะคะการตรวจสอบและเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ที่ดินในกรณีที่ไม่ถูกต้องนะคะครับผมก็เขียนไว้ในนั้นแล้วค่ะพอดีเห็นไว้ว่ามีไว้เรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เนี่ยประเด็นที่จะพูดถึงอีกประเด็นนึงนะคะเรื่องขยะจะขอเสริมนะคะถ้าในที่เขียนไว้เนี่ยเขียนว่าพัฒนาศักยภาพมาตรการนะคะพัฒนาศักยภาพในการเก็บและจัดการนะคะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรงนี้เนี่ยอยากให้พูดเรื่องไม่แน่ใจว่าถ้าพูดเรื่องการเก็บนี่ออกได้ไหมแต่อาจจะพูดเรื่องการจัดการโดยรวมไปเลยการจัดการโดยรวมนะครับเพราะมองว่าอบต.เนี่ยน่าจะจัดการกับท้องถิ่นตนเองได้หารือกันว่าจะจัดการโดยวิธีใดอาจจะไม่ใช่การจัดเก็บก็ได้นะคะยกตัวอย่างเช่นบางอบต.อาจจะมีนโยบายเลยเห็นลำปำก็บอกว่าเขาไม่มีรถขนขยะบางอบต.ชูนโยบายเลยนะคะว่าไม่ซื้อรถไม่จัดจ้างคนสำหรับขนขยะนะคะอันนี้เป็นนโยบายของเขาเลยแล้วก็ให้มีการจัดการกันเองในชุมชนนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นตัวอบต.เองก็ต้องมีที่รองรับว่าขยะถ้าชาวบ้านชุมชนจัดเก็บแล้วเนี่ยจะทำยังไงต่อให้เห็นผลออกมานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้เห็นประเด็นนั้นเข้าใจว่าเมื่อกี้สผ.อยากให้ไปข้างหลังเลยนะคะคแต่ว่าตัวเองมองว่าที่ประเด็นอีกอยากขออีกสักนิดนึงนะคะซึ่งมันคงจะเกี่ยวข้องกับมาตรการด้วยก็คือในส่วนของแผนที่นะคะที่เป็นแผนที่ที่แสดงหมายเลขที่เป็นประเด็นปัญหานะคะครับครับมองว่ารู้สึกเหมือนจะขาดอย่างเช่นว่าอันที่10เรื่องการใช้ประโยชน์ที่ดินไม่แน่ใจว่าเนื่องจากมองว่าทุกที่มีปัญหาอ๋อเป็นภาพรวมๆเลยครับเป็นภาพรวมนะคะไม่ได้มีประเด็นเร่งด่วนว่าตรงไหนมีปัญหาบ้างก็เป็นทุกแห่งแล้วครับค่ะแล้วก็อีกอันนึงก็คือมองว่าประเด็นปัญหาตรงนี้เนี่ยอย่างเมื่อกี้มีกลุ่มของผู้เลี้ยงควายนะคะพูดถึงเรื่องการใช้พื้นที่พอดีมีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องแล้วก็ทำงานอยู่ด้วยกันนะคะจะเห็นว่าในเรื่องพื้นที่ที่เราระบุไว้เอากลุ่มก่อนนะคะการจัดกลุ่มเนี่ยเป็นสัตว์หายากไปเทียบกับโลมาอิระวดีกับเต่าหลังอานไปอยู่กลุ่มเดียวกันเลยครับใช่ครับเลยไม่แน่ใจว่าจะเหมาะสมที่จะไปอยู่ตรงนั้นไหมนะคะบางทีอาจจะอยู่ในเรื่องของทรัพยากรพันธุกรรมหรือเปล่าอันนี้ลองหารือนะคะครับผมว่าอาจจะไม่ได้อยู่จัดกลุ่มที่เหมาะสมเท่าไหร่ครับกับอันที่2เรื่องพื้นที่ที่เราระบุไว้ในแผนที่นะคะถ้าดูตามที่เราจัดไว้ก็จะอยู่ในแผนที่หมายเลข8นะคะซึ่งมองว่าไอ้พื้นที่ที่เขาใช้เลี้ยงแล้วก็มีปัญหาอยู่เนี่ยน่าจะครอบคลุมเลยไปเยอะกว่านี้ค่ะครับเราเขียนไว้เนี่ยฝั่งค่ะจะอยู่ฝั่งทิศตะวันออกโซนเดียวนะคะครับทีนี้จริงๆน่าจะรอบๆค่อนข้างจะรอบๆเลยนะคะอันนี้ไปเขียนอยู่บริเวณนี้เท่านั้นค่ะค่ะรู้สึกว่าด้านนี้ก็มีด้านนี้แล้วก็อีกวงอีกด้านนึงนะคะทางกลุ่มช่วยดูด้วยละกันนะคะครับแต่ว่าพอดีเห็นประเด็นว่าน่าจะเป็นปัญหาพอดีอย่างนี้ด้วยครับอาจารย์อย่างที่ผมออกตัวว่ามันเนื่องจากมันพื้นที่บรรยาย 3,000 กว่าตารางกิโลเมตรเนี่ยนะครับการจะเขียนโซนย่อยเนี่ยมันค่อนข้างเขียนยากนิดนึงนะครับฉะนั้นก็เลยบางทีก็จะใช้วิธีเขียนเป็นกว้างๆเอาไว้ว่าถ้าประเภทสัตว์หายากเนี่ยจริงๆแล้วควายดำน้ำได้ก็หายากจริงก็อาจจะคืออันนี้เฉพาะพื้นที่ที่จริงควายตัวนี้มันก็อยู่ที่อื่นก็มีเหมือนกันแต่มันดำน้ำไม่ได้เหมือนเท่านี้ก็ถือว่าเป็นสัตว์ที่เขาสังคมสนใจอย่างนี้ดีกว่านะครับก็มันจะกระจายตัวอยู่ทีนี้ในรายละเอียดจริงแล้วบางเรื่องเนี่ยก็คือว่ามันคงต้องมีการจัดการร่วมกันให้ได้ซึ่งก็อยากจะเรียนว่าบางเรื่องเนี่ยมันจะแตะหลายเรื่องเหมือนกันเรื่องเดียวเนี่ยแต่มันไปแตะเรื่องกลไกแตะเรื่องของการจัดการกองทุนจัดการอะไรมันจะพันหลายเรื่องของการศึกษาบ้างอะไรบ้างเนี่ยนะครับ
อันนี้ก็เลยคิดว่าเป็นเรื่องที่คงต้องไปลงรายละเอียดทีครับครับครับเราอาจจะขยายเวลาเป็นสัก10นาทีนะครับตอนนี้เที่ยงแล้วอาจจะเริ่มหิวแล้วอีกสัก10นาทีครับเชิญครับคืออันนี้ก็เข้าใจว่าเวทีพัทลุงมันก่อนนะครับเขาก็บอกว่ารวมๆแล้วเขาก็ไม่ได้ติดใจอะไรฉะนั้นถ้าติดใจเรื่องไหนเขาจะพูดนะครับอันนี้เดี๋ยวทางสพจะห่วงว่าไม่ได้พูดทุกประเด็นเพราะว่าถ้าบางประเด็นไม่ได้ติดใจก็ไม่ต้องพูดนะครับครับเชิญครับขอบคุณครับที่ท่านวิทยากรทุกๆท่านนะครับและตลอดถึงสพสิ่งแวดล้อมทุกท่านผมพูดความหมายของสิ่งแวดล้อมนะครับเพราะในพื้นที่ของทะเลน้อยเนี่ยมันเสื่อมโทรมมาตั้งแต่ปี2520เริ่มมานะครับคือเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่มาจากป่าต้นน้ำและปลายน้ำนะครับแต่โดยที่เฉพาะทะเลน้อยเนี่ยมันจะทำให้เกิดสิ่งแวดล้อมมากๆและไม่มีระบบนิเวศด้วยนะการที่ว่าสิ่งแวดล้อมคือสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตอยู่รอบตัวเรานะครับแล้วมันขยายภาพถึงว่าทะเลน้อยเนี่ยไม่มีระบบนิเวศเพราะระบบนิเวศคือสิ่งที่มีชีวิตคลุกคลีกับธรรมชาตินะครับตรงนี้ผมเรียนว่าเมื่อปี2546ตอนนั้นทะเลน้อยที่ไปประชุมก็บริษัทไอ้ปอนคอนซัลเทนนะหมอขุดลอกไปตีระบบผมเสนอไปตั้ง4แบบแล้วนะที่ขุดลอกทะเลน้อยใช่ไหมครับตอนนั้นครับทะเลน้อยครับครับผมขุดลอกทะเลน้อย4แบบผมเสนอไปครั้งก่อนนะครับแต่ไม่ได้เพราะว่าท่านดร.ก็บอกว่าสิ่งแวดล้อมโลกเนี่ยบอกว่าทะเลน้อยเนี่ยอดีตมันเป็นป่าไฟไหม้มาตั้ง2เดือนแล้วขุดลงไปกลัวจะมีกรดของน้ำน้ำจะเกิดไรเปรี้ยวครับผมทะเลน้อยมันก็เกิดอยู่ดังนั้นอยู่แล้วธรรมชาติเช่นปลาเนี่ยทรัพยากรธรรมชาติมันก็หายไปหมดแล้วนะครับแต่ตอนนี้ผมเสนอขอแก้ให้เร่งด่วนในตามที่กฎหมายตามมาตรา43นะครับครับผมเสนอให้เร่งนะเร่งกฎหมายที่จะออกมาตรการปฏิบัติให้ทะเลน้อยถูกหายไปจากความเสื่อมโทรมนะครับครับเสนอคือไอ้ขุดลอกไม่ต้องขุดลอกนะครับเอาวัชพืชที่อยู่ริมทะเลน้อยนะเอาให้หมดเลยครับแล้วป่าต้นน้ำน้ำมาจากเขื่อนของป่าพยอมนะครับที่ลงมาสู่ทะเลน้อยและคลองตะเคียนที่มาสู่ทะเลน้อยนะครับตรงนั้นนะครับที่ทำให้ปรักตะกอนของทะเลน้อยไปออกสู่ทะเลหลวงทะเลหลวงก็ไปอ่าวไทยนะครับตรงนี้คือผมอยากจะเร่งรัดนะครับเร่งรัดให้ด่วนที่สุดเลยก่อนที่ผมอายุก็มากพอสมควรแล้วเดินมามากแล้วอยากจะเห็นทะเลสาบตรงตาเกินสภาพเดิมสัก 50% ก็ยังดีรู้สึกว่ามีทั้งผักตบมีอะไรด้วยใช่ไหมผักตบชวาและมีพืชกงและมีน้ำครับไอ้พืชมันซับซ้อนกลายเป็นดินลอยอยู่กลางมันก็ไปหมักหมดไปในทะเลเอาขึ้นมาให้หมดนะครับขึ้นหมดเลยแล้วถ้าวัชพืชขึ้นในทะเลน้อยหมดเนี่ยจะทะเลน้อยของเราจะมีระบบนิเวศที่ดีและการท่องเที่ยวก็ดีนะครับเพราะว่านักท่องเที่ยวถ้าเราวิ่งเรือไปรอบทะเลน้อยเนี่ยจะได้ชมธรรมชาติที่ริมฝั่งทะเลมีนกมีอะไรที่นั่งปัจจุบันนี้ระหว่างท้องถิ่นกับเขตห้ามล่าเนี่ยไม่ทราบได้ร่วมมือกันยังไงบ้างพอทราบไหมครับก็ไม่ทราบครับผมไม่ได้ไม่เพราะว่าผมเป็นพนักงานไม่ได้เป็นผู้นำเท่าที่เห็นก็มีกันอยู่บ้างเคยประชุมร่วมกันอยู่บ้างก็ตอนนี้ถ้าดูเนี่ยน้ำจากที่ตะวันตกใช่ไหมครับไหลมาลงทะเลน้อยเนี่ยมันก็ต้องผ่านชุมชนก่อนใช่ไหมครับแล้วก็ลงทะเลครับอันนี้คำถามก็คือว่าไอ้ตรงชุมชนที่ว่าเนี่ยเรามีระบบจัดการน้ำไหมหรือว่าน้ำจากชุมชนไม่ได้บำบัดก็ลงทะเลไปเลยแล้วตรงนั้นก็มีทั้งสารพัดต้นอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดหนาแน่นมากก็คำถามต่อว่าเอ๊ะแล้วชุมชนได้ประโยช
จากนักท่องเที่ยวมาเนี่ยชุมชนจะมีส่วนไหมในการที่จะจัดการเอาไอสารพัดพืชทั้งหลายเนี่ยเอาขึ้นมาเนี่ยตรงเนี้ยบทบาทระหว่างท้องถิ่นกับเขตห้ามล่าเนี่ยได้มีการได้คุยกันบ้างหรือเปล่าเคยคุยไปอีกครั้งแล้วนะเพราะว่าตอนนั้นพรรคประชาชนตอนนั้นหัวหน้าเขตห้ามล่าบอกว่าถ้าเสนอขุดสี่ที่แบบเนี้ยแกไม่เห็นด้วยแต่ตอนนั้นผมก็เสนอไปสี่แบบนะตอนนั้นของผมก็มีแต่ว่าไม่ได้เอามาจะบอกว่าให้ขุดลอกเอาแต่วัชพืชแกก็เห็นด้วยตอนนั้นนะตอนนั้นระหว่างหน่วยงานของสิ่งแวดล้อมกับประชาชนแต่เราก็คิดไปส่วนเกินไปหน่อยแล้วตอนนั้นนะครับเพราะว่าการขุดลอกตรงนี้ผมเพิ่งได้คิดว่ามันทำเป็นไม่ได้เพราะตอนนั้นงบประมาณตั้ง 4,222 ล้านนะงบประมาณที่ตั้งแล้วผมถามอีกเรื่องนึงพอดีมองไปรอบๆเนี่ยเราจะเจอมีปาล์มขึ้นมาในพื้นที่ตรงนี้เยอะมั้ยกันเมื่อก่อนเนี่ยผมว่าเขาดูแลค่อนข้างเยอะพื้นที่เนี่ยก็ถือว่าเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำซึ่งจะมีการเติมน้ำให้ทะเลน้อยด้วยแต่ตอนนี้วันนี้เนี่ยปาล์มเยอะเลยยังสงสัยว่าเอ๊ะแล้วมันใช่หรือเปล่ามันทำได้ไหมครับปาล์มตรงนี้คืออย่างนี้ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับอาจารย์คือทะเลน้อยที่น้ำไหลมาจากป่าต้นน้ำนะครับที่จะทำให้ทะเลน้อยไม่ตื้นเขินนะครับเลือกมันมีอยู่สองทางนะครับน้ำมาจากตะเกรงและมาจากป่าพะยอมครับเขื่อนก็เรียกว่าเขื่อนอะไรไม่เป็นไรครับเขื่อนอะไรก็ช่างมันเถอะอยู่แถวๆข้างบนเนี่ยนะครับนั่นแหละครับนั่นแหละครับที่มีปัญหาอยู่ทุกวันปัญหาที่เหมือนกันผมก็เห็นเขาปลูกปาล์มกันเยอะเลยในข้างบนเนี่ยปลูกปาล์มกันเยอะเลยก็แล้วเลยสงสัยเอ๊ะแล้วมันก็มีเรื่องใช้เคมีบ้างอะไรบ้างเนี่ยแล้วมันก็ไม่ลงมาในแหล่งน้ำเหรอผมเห็นเนี่ยแถวๆด้านนี้ครับแถวเคร่งหรืออะไรพวกนี้ก็มีปลูกกันก็คือว่าที่มันมีการเผาป่าบ้างอะไรบ้างเนี่ยก็เยอะแยะทั้งหมดแล้วออกเสื่อมโทรมแล้วก็เผาแล้วก็เสื่อมอะครับแล้วแล้วถ้ามันสมมติว่ามันเผาป่าแล้วเราก็ยังคงไปฟื้นป่าไม่ได้หรือไม่ได้ไปปลูกอย่างอื่นได้ไหมเด้อทำไมขึ้นอ่ะก็เลยไปปลูกปาล์มซะเลยอ๋อครับไม่เป็นไรครับงั้นประเด็นอื่นก็ได้ครับไม่ทราบมีท่านใดอยากจะมีเติมประเด็นด้านหลังครับด้านหลังขออนุญาตถ้าไม่มีอะไรเชิญด้านหลังนิดนึงครับเมื่อกี้ด้านหลังยกมือก่อนพอดีด้านหลังยกมือก่อนครับเชิญด้านหลังก่อนเดี๋ยวค่อยย้อนกลับมาอีกทีนะครับครับสวัสดีครับพอดีผมอยู่ศูนย์ขุดลอกพอดีอยู่กรมเจ้าท่าครับผมครับผมไอพอดีเลยเนี่ยเจอกันแล้วเนี่ยพี่ก็คุยพอดีเมื่อกี้ก็เลย ผมอยู่ศูนย์พัฒนาทางน้ำที่4สงขลาพอให้ผมเข้าประชุมแทนผมก็ได้มีโอกาสได้ฟังหลายๆเวทีเหมือนกันแต่ว่าผมอยากจะพูดในแง่ของการปฏิบัติที่ผมทำงานนะผมทำงานขุดลอกนี่มานานสมัยก่อนผมเล่าย้อนหลังแป๊บเดียวแต่ก่อนผมพาเรือเดินทางมาจากสงขลาจากสะพานเกาะยอมาปากลอผมเดินทางแต่ก่อนนะใช้เวลาไม่ถึงวันครับนะแต่ผมใช้รถแมคโครอยู่บนโป๊ะเรือในการขุดเนี่ยแล้วก็จากปากลอจากปากพยูนมาถึงคลองนางเลียมนี่ประมาณวันหนึ่งครับทะเลน้อยแต่ก่อนก็เดินทางไม่นานมาถึงท่าเทศบาลทะเลน้อยแต่ทุกวันนี้นะจากเกาะยอถึงปากลอนวันหนึ่งไม่ถึงผมเดินทางนะเพราะว่ามันเต็มไปด้วยสิ่งกีดขวางเต็มไม่หมดอันนี้คือสิทธิพื้นฐานของประชาชนก็ไม่เชิงอันนี้ก็ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะก็ไม่เชิงสิทธิแต่ว่าผมในเชิงของคนปฏิบัติผมก็แล้วก็มันตื้นมาก8ปีที่แล้วนะเรามานี่เรือนี่ไม่ติดทุกวันนี้จ้วงนี่ต้องลากคลืดคลืดคลืดอันนี้คือปัญหาที่ว่าในเชิงวิชาการผมก็ไม่ทราบนะแต่ว่าผมคิดว่าทำยังไงน่าจะให้มันลึกนะทำยังไงทั้งผู้เชี่ยวชาญทั้งวิชาการอะไรผมก็ไม่รู้สิ่งแวดล้อมอะไรผมไม่มีความรู้ด้านนี้นะแต่ผมมีความรู้ว่าที่ผมได้สัมผัสกับประชาชนชาวบ้าน
ผมว่า 70-80% เขาต้องการให้ทะเลลึกน่าจะเกิน80แล้วที่ผมฟังมาเนี่ยครับอยากให้ลึกเท่านั้นเลยผมว่าที่ว่างบประมาณ 4,000 กว่าล้านอะไรก็ตั้งแต่สมัยปี2546อะไรผมก็เคยได้ในมีโอกาสได้ก็มีแผนมากมายแต่ว่าก็ทำไม่ได้สักทีจนว่าผมก็ลากเรือมาเยอะพอทะเลน้อยนี่เดี๋ยวนี้ทะเลน้อยนะแต่ก่อนผมมาขุดสมัย 6-7 ปีที่แล้วนะทะเลน้อยน้ำประมาณมิดหัวกว่าทุกวันนี้ถ้าหน้าแรงนะผมเดินผมว่าทั่วทะเลน้อยนะเพราะผมต้องจ้วงไปนะเดี๋ยวนี้พื้นฐานเตรียมนี้ครับนะทีนี้ผมว่าน่ากลัวนะถ้าเกิดมันตื้นมากๆนะเดี๋ยวท่านก็อยู่ในเรื่องของการขุดลอกอยู่แล้วไม่ใช่เหรอครับผมแต่ว่าตรงนี้เท่าไหร่ขุดไม่ไหวขุดไม่ทันครับผมว่ามันเป็นงานที่ว่าจะต้องคือทำยังไงก็ได้ให้รัฐบาลหรือให้หน่วยงานอะไรที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมาคุยแล้วก็ขุดออกไปสักทีนึงก่อนใช่ใช่แล้วเรามาแบบไอ้หน่วยงานผมนี่มันแบบบำรุงรักษาเนี่ยมันพอจะไหวแต่ถ้าเห็นด้วยนะเพราะว่าจริงๆแล้วผมเจอเยอะมากเลยแล้วก็พูดเรื่องเดียวกันเลยแล้วยังสงสัยคำถามเนี่ยว่าแล้วทำไมไม่ขุดได้ทีเดียวเลยแล้วตอนนี้ไปขุดเฉพาะไอ้ตอนล่างอีกทำไมไม่เอาทั้งหมดเลยนะครับจะไปศึกษาเฉพาะไอ้ข้างล่างตัวเนี้ยไอ้นี่ผมก็ทำแบบไปเสนอหน่วยเหนือได้ไหมลุยได้หมดเลยได้ไหมผมก็เสนอแล้วแผนก็ออกมาแล้วก็หลายครั้ง 2,000 ล้าน 1,000 ล้านวันนั้นก็ติดประกาศอยู่ที่แล้ว 1,000 กว่าล้านเหมือนกันที่กูขุดก็ล้านใบล้านมาก็ค่อยตื้นขึ้นทวนเลยไม่เหลือทะเลเรานะนี่ชาวบ้านผมไปสัมผัสรอบๆทะเลสาบเขาต้องการให้ขุดมากๆเลยทีนี้มันแก้ปัญหาได้หลายเรื่องเลยนะเนี่ยถ้าจริงๆนะงบประมาณแค่ 2,000 ล้านเลยเนี่ยผมว่ามันไม่มากนะถ้าตั้งหน้าขุดจริงๆนะนี่พอตั้งขึ้นมา 2,000 ล้านปั๊บตรงนู้นประชุมตรงนี้ประชุมหมดไม่ได้ขุดสักทีนึงผมเองเลยไอ้พวกผมก็หน่วยงานย่อยๆก็จ้วงเอาทีละนิดเนี่ยครับก็บางทีก็มีจริงๆกับพอดีวันนี้นะผมมาคุยผมก็อยากจะถามว่ากับกฎหมายสิ่งแวดล้อมอ่ะนะบางทีเจ้าท่าเราก็มีการแบบยื้อกับยึดกันมั่งบางทีบางหัวหน้าบางคนก็เข้าใจบางคนก็ไม่เข้าใจผมเคยโดนหัวหน้าอนุรักษ์เนี่ยเรียกไปด่าแค่ต้นไม้ต้นเดียวก็มีแล้วนะผมเรียกไปหาว่าไม่ทำหนังสือชี้แจงไอ้ผมก็ท้องถิ่นก็บอกนายกก็บอกไม่ต้องห่วงหรอกขุดไปเรื่อยกูรับผิดชอบเองแกว่าพอไปอนุรักษ์เขาก็ทำท่าจะมาจับรถไม่กูบ้างอะไรบ้างอันนี้คือปัญหาที่ว่าผมสะท้อนให้ฟังเล็กๆนะว่าถ้าว่าทางกระทรวงทรัพย์จะเอาไอ้สภาเนี่ยเป็นข้อมูลในการร่างกฎกระทรวงอะไรนะครับผมน่าจะเขียนไว้ว่าลักษณะแบบถ้ามันซ้ำซ้อนกับกรมเจ้าท่าที่ดูแลน่านน้ำอยู่แล้วอะไรแบบนี้นะให้มันชัดเจนว่าให้กรมเจ้าท่าในบริเวณทางน้ำเลยเพราะรอบทะเลสาบที่ผมไปตะเวนขุดมามันจะตื้นหมดคลองเล็กๆน้อยๆที่ซอยลงมานะส่วนมากจะตื้นหมดตื้นเยอะแล้วก็มันจะมีต้นไม้มันมาขึ้นตามคลองกันเยอะมากทีนี้พอมันบีบเข้ามาไอเราจะไปขุดต้นไม้ก็ไม่ค่อยกล้ามันก็ไม่ไหลแล้วเพราะพอพูดปั๊บเขาบอกต้นไม้ไม่ได้ต้นไม้ไม่ได้เพราะต้นไม้มันอยู่กับสิ่งแวดล้อมไอผมก็เจ้าท่าเขาบอกว่าถ้าเป็นทางน้ำผมขุดตรงนั้นครับผมแล้วครับผมก็เอาอ่ะ2475ผมมีมาก่อนใช่ไหมพอไอพรบน้ำใต้2475ครับแต่ว่าต้นไม้เวลามันขึ้นมาบางทีหน่วยงานเรามันก็น้อยมันก็บีบเข้ามาบีบเข้ามันก็แค่หมดแล้วคลองผมทีนี้เราจะผมว่าถ้าเรามีระดับผู้ใหญ่คุยกันนะเบิกคลองออกไปหน่อยได้ไหมสักเม็ดสองเม็ดเพราะว่าแต่ก่อนคลองมันแคบเราอาจจะอยู่ได้เพราะว่าพื้นที่รอบๆทะเลสาบมันไอ้บ้านคนเลยมันไม่มากใช่ไหมเมื่อก่อนใช้ทางน้ำไงใช่เพราะเดี๋ยวนี้นี่ก็มากั้นทางน้ำเยอะแต่คลองเท่าเดิมมันก็อยู่ไม่ได้มันก็ท่วมอยู่ดีเนี่ยคนไปใช้ถนนแล้วเขาทิ้งคลองไปแล้วคลองก็เลยก็เริ่มเสื่อมอันนี้ถ้าอย่างที่ว่าเนี่ยตอนนี้มันมีข้อเสนอที่เวทีที่ผ่านมาก็คือขอจัดการร่วมได้ไหมคือท้องถิ่นด้วยชุมชนด้วยแล้วก็ทางเจ้าท่าด้วยทำด้วยกันได้ไหมหรือถ้าบางแห่งในบางคลองก็มีชนประธานด้วยคือต้องคุยกันก่อนเรื่องคุยกันก่อนจะเปิดแค่ไหนต้นไหนตัดได้ต้นไหนอย่าไปตัดอะไรเงี้ยทำร่วมกันได้ไหมก็ได้แต่ว่าทำหมายถึงว่าในหน่วยงานปฏิบัติร่วมหรือว่าทำแบบคุยกันก่อนแล้วไปออกมาเป็นกฎระเบียบเลยรู้ว่าพวกผมที่มาทำงานต้องไปคุยกันในพื้นที่ก่อนอย่างนั้นรู้ว่าคืออย่างนี้ครับคือตอนนี้เขาเสนอให้ใส่มาตรการนี้ลงไปเลยในมาตรการผมคิดว่าน่าจะดีนะครับพอใส่ปุ๊บเนี่ยถ้าจะทำโครงการปั๊บเนี่ยนะต้องจัดเวทีร่วมเลยมาคุยกันเลยแผนจะทำนะจะต้องทำแบบนี้แบบนี้ขุดตรงนี้ได้นะตัดตรงนั้นได้นะเท่าไหร่ยังไงแล้วออกเป็นแผนงบประมาณเลยไม่ได้ชัดเจนไอ้นี่ผมว่านะถ้างบประมาณน้อยๆอย่างของผมที่ออกมาแต่ละหน่วยใช้งบบางที500,000มั่งล้านนึงมั่งใช้แบบ
แบบน้อยๆถ้าเรามาเที่ยวประชาพิจารณ์มาเที่ยวไอ้มาคุยกันทำร่วมกันไงครับเราเหมือนกันเหมือนอย่างสมมติว่าจะมาขุดคลองในเขตอบตไหนใช่ไหมครับผมอบตนั้นน่ะอาจจะเป็นฝ่ายขอบอกช่วยมาขุดหน่อยเนี่ยก็ทำพื้นที่ตรงเนี้ยใช่ไหมครับแล้วเราก็ดูพื้นที่ต่อเนื่องกันคลองสายนี้เจอกี่อบตทำทีเดียวเลยไม่ใช่ขุดอยู่อบตเดียวไปอบตอื่นไม่ทำอีกแล้วนั่นก็คือมันจะเป็นระบบมากขึ้นก็พยายามอยู่หน่วยงานผมก็พยายามทำอยู่แต่ว่าตอนนี้ใช่ครับจะไม่ทำโดยลำพังแล้วคราวนี้ทำร่วมกันครับก็ตอนนี้ก็ขุดลอกวัชพืชอยู่หน้าตำหนักสุนทรประเทศตรงนี้นะเนี่ยทีมนี้ก็เขาก็ประสานพี่ลงพี่อะไรก็ช่วยกันตัวผมก็พอดีมาก็อยากจะคุยมากว่าบางทีเราทำงานกับทุบมันกฎหมายมันยังซ้ำๆกันอยู่กับสิ่งแวดล้อมอะไรบางทีผมก็เข้าใจว่าท่านก็รักษาสิ่งแวดล้อมแต่อย่างผมก็มาทำตามหน้าที่ที่คำสั่งมาก็ประสานกับชาวบ้านเขาเชียร์ผมพักเดียวผมก็พาขึ้นเหมือนกันบางทีก็ขุดมั่วเหมือนกันแต่ว่าทะเลนะผมว่าขอให้ช่วยกันขุดนะขอให้ช่วยกันขุดยังไงเสียผมว่าถ้าเราไม่ทำวันนี้นะผมว่าแป๊บเดียวนี่8ปีที่แล้วนะก็มันตื้นเร็วแป๊บเดียวมันตื้นเร็วมากครับผมต้นไม้ก็งอกเร็วเกาะ4เกาะ5เดี๋ยวนี้แค่นี้นะครับแล้วครับทะเลครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับตอนนี้รู้สึกจะเที่ยงอย่างครึ่งแล้วมั้งไม่ทราบถ้าจะอยู่ช่วงบ่ายต่ออยู่กันได้บ้างมั้ยครับคือตอนบ่ายเดี๋ยวจะมีพวกทางฝั่งนครลงมาชะอวดหัวไซจะมาร่วมด้วยแต่ว่าพื้นที่มันก็ซ้ำๆกันนี่แหละก็จะพูดเรื่องเก่าๆนี่แหละนะครับเรื่องเดิมนี่แหละแต่ว่าอาจจะเติมในรายละเอียดมากขึ้นเดี๋ยวจะได้ให้ก็จัดเบรกตอนบ่ายเพิ่มขึ้นให้อยู่ได้ไหมครับใครอยู่ไม่ได้บ้างดีกว่าเอายกมืออยู่ไม่ได้โอ้ไม่ถึงครึ่งเดียวแค่ครึ่งเดียวนะครับงั้นสำหรับคนที่จะอยู่ตอนบ่ายไม่ได้ต่อเนี่ยอยากจะมีอะไรจะเติมไหมครับว่าตรงไหนที่ยังไม่เห็นด้วยเลยขอให้ปรับให้แก้ให้เติมหน่อยมีไหมครับอ๋อนี่ตรงนี้อันนี้ตรงนี้เลยครับครับเนี่ยเราเก็บข้อมูลกันมาตั้งนานแล้วที่ผมพูดเนี่ยแต่เอาไปเล่นการเมืองใช่ครับครับเชิญครับครับผมเชิญเลยครับเชิญครับครับผมก็แหลกตายนะครับหรือว่าจะพูดกลางพอดีถ่ายทอดสดออกอากาศทั่วโลกผ่านเว็บไซต์เมื่อกี้เนี่ยเราได้ฟังจากกรมเจ้าท่านะครับไอ้ส่วนเรื่องทะเลน้อยนี่ครับพวกผมพยายามมาหลายพ.ศ.แล้วนะครับว่าจะขุดลอกทะเลน้อยตอนนั้นเราส่งเรื่องไปทางหน่วยงานส่วนกลางบอกว่าเราลอยหานว่าเราจะขุดลอกทะเลน้อยตอนนี้ทะเลน้อยตื้นเขินปลาสูญพันธุ์ทำเรื่องไปหลายครั้งเขาก็บอกว่าไอ้ที่ปลาได้สูญพันธุ์เนี่ยมีโรงงานจากบ้านจากโรงงานใหญ่ๆถ่ายลงไปในทะเลทำให้เกิดน้ำเสียปลาสูญพันธุ์พวกผมก็เถียงว่าไม่โรงงานที่ไหนบ้านผมไม่มีเถียงกันอยู่4ปีได้ว่ามีโรงงานมาแต่มาคิดไปคิดมาโอ้บ้านเรา2ตำบลใหญ่โตน้ำเสียชุมชนลงไปได้ก็เห็นด้วยครับทีนี้พอเราจะขุดลอกบาร์บาร์บอกอ่ะขุดลอกไอ้สิ่งแวดล้อมเนี่ยเป็นตัวที่ผมโมโหที่สุดเลยโมโหสุดๆเลยล้อมจนเราไม่ดิ้นไม่ได้สักอย่างเลยครับเสร็จแล้วก็เราจะทำโครงการขุดลอกเขาไม่ให้ขุดลอกตอนนั้นก็ไอ้ท่านสนั่นกระจอนประสาทอ่ะเป็นรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรสหกรณ์ตอนนั้นเราเชิญอธิบดีกรมชลมาด้วยครับเราบอกปัญหาทะเลน้อยตอนนี้ตื้นเขินอย่างนั้นอย่างนี้ก็อธิบายไปเยอะแล้วเขาก็บอกว่าตอนนั้นเราชิงไมโครโฟนจากรัฐมนตรีด้วยตอนนี้ถ้าท่านดูอยู่เรื่องฟังเรื่องนี้ท่านจะได้เห็นแล้วเราไปถึงบอกว่าขอขุดลอกทะเลน้อยคือถ้าตรงนี้มันคล้ายๆกับว่าชุมชนอ่ะมีความตั้งใจอยู่แล้วตั้งใจอยู่แก้ไขปัญหาฟื้นฟูนะพูดแล้วเนี่ยแต่เขาไม่ทำสักทีนึงใช่ไหมเสร็จแล้วก็ผมเสนอว่าให้ขุดลอกทะเลน้อยทีนี้กรมชลบอกว่าขุดลอกทะเลน้อยดินไปไว้ที่ไหนผมบอกว่าถ้าขุดลอกไม่ได้ก็เปิดปากแล้วว่ามาไม่เป็นไรถ้าเป็นทิ้งคำถามไว้อย่างนี้แล้วผมอาจจะขอให้ทางสผ.ช่วยคล้ายๆเฉลยนิดนึงว่าถ้าจะทำให้สำเร็จได้ควรทำไงได้ไหมก็ผมอยากไปทำแผนนี้ก็คือโอเคตอนนี้ก็รับทราบว่ามีการศึกษาตรงนี้มาเยอะแล้วเนี่ยแต่ว่าวันนี้มันผมว่าปัญหาร่วมนะสผ.เองก็คิดเยอะนะแล้วกระดิกยังไม่ออกเนี่ยคราวนี้สผ.อยากให้ชุมชนช่วยยังไงช่วยเสริมแรงกันหน่อยได้ไหมก็พอสอนี่แหละเป็นตัวเชื้อกาดเจกัน
เราจะหลอกเลยไม่หลอกทำให้นู่นก็ไม่ทำก็นี่ก็ได้คุยกันเลยว่าบอกว่าที่ไม่ได้ว่าอะไรเอาเนี่ยส่วนของพศเนี่ยเอาหอยเชอรี่มาพวกผมอย่าลอกเลขเขาไม่ลอกเขาว่าธรรมชาติถ่วงดุลของมันเองเอาหอยเชอรี่มาแล้วก็เนี่ยมาอนุรักษ์นกให้หอยเชอรี่กินนกนกนกกินหอยเชอรี่เสร็จแล้วกลับไปกลับมาหมดแล้วเขาจะเอาหอยเชอรี่มากินผักตบแล้วจะเอานกปากห่างมาจากวัดไผ่ล้อมจะมาไหว้ที่ทะเลน้อยให้กินหอยเชอรี่แต่ว่าหอยเชอรี่เขาไม่กินผักตบผมเมื่อก่อนปลูกกระจับนะครับพอหอยเชอรี่มามันกินกระจับกินต้นผักบุ้งที่มนุษย์กินได้มันฉลาดเหมือนกันหอยเชอรี่มันกินหมดทุกอย่างเลยทีนี้พอมันขยายพันธุ์พอมันขยายพันธุ์มาเสร็จแล้วเต็มหมดรอบทะเลสาบตอนนี้ฆ่าไม่ได้แล้วสัก100ปีก็ไม่มีทางจบปัญหานี้ทางอบต.เขาช่วยทำอะไรมั้งไม่ทำไม่ได้แล้วตอนนี้เพราะหอยเชอรี่นี่มันขยายผลเร็วที่สุดเลยไม่ผมหมายถึงว่าที่ย้อนกลับไปที่ไอ้ตัวโครงการเนี่ยอบต.จะช่วยอะไรได้บ้างไม่ช่วยไม่ได้แล้วจังหวัดอ่ะจังหวัดก็ช่วยไม่ได้ทำไมอ่ะครับจังหวัดนั่นแหละผมมีทั้งแผนจังหวัดมีทั้งแผนแต่ละพัดแผนเนี่ยผมเคยพูดกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยผมบอกว่าผมน้อยใจนะผมพูดว่าน้อยใจว่าเปรียบทะเลน้อยมันโสเภณีต่างคนต่างมาโลมไล่ว่าสวยอย่างนั้นสวยอย่างนี้แต่ไม่รู้ผัวคนไหนที่จะมารับผิดชอบเรามีกรมเจ้าท่ามีกรมประมงมีกรมป่าไม้หลายหน่วยงานเดี๋ยวผมรับเรื่องนี้ไปประสานดูต่อว่าจะให้เดินได้ยังไงเรื่องน้ำนะครับผมบอกว่าเราแก้ปัญหาเรื่องน้ำถ้าเราแก้ทะเลเสร็จคำว่าทะเลมันไม่มีคำว่าหยุดนิ่งมันเกิดการหมุนเวียนสมัยก่อนผมเด็กผมมีอยู่3มิติผมอยู่ตั้งแต่ทะเลเตียนโล่งจนกระทั่งทะเลรกแล้วก็มาเป็นพลุขึ้นมาสัมผัสทั้ง3มิติทีนี้ไอ้นักอนุรักษ์รุ่นใหม่นี่มาจะเห็นว่าเขาจะยึดติดไอ้สิ่งแวดล้อมใหม่เนี่ยที่เพิ่งมาทีหลังเนี่ยก็เห็นแบบนี้ครับนั่นแหละเขาจะเถียงเราบอกแบบนู้นเขาจะเถียงแบบนี้ทีนี้เลยทำไม่ได้แต่เพราะว่าทางแก้นะทำตามโครงการนี้แต่ว่ามันจะไปกระทบสิ่งแวดล้อมเราก็ได้ประโยชน์หลายด้านครับสมมติว่าเราไอ้ตะกอนอย่างที่ขุดลึกนี่ผมไม่เห็นด้วยเหมือนกันก็อย่างนี้ได้ไหมนะครับเรากวาดตะกอนนี้มาผลิตมาเป็นปุ๋ยถ้าอย่างนี้ได้ไหมครับเนื่องจากว่ามันเที่ยงครึ่งแล้วคือไอ้ปัญหาเนี่ยผมรับว่าเดี๋ยวผมจะไปลองหาทางดูว่าจะทำไงให้มันจะได้เดินตามที่อยากได้ดูว่ามันติดตรงไหนเดี๋ยวจะไปหาให้อย่างนั้นได้ไหมครับได้เพราะว่ามันเที่ยงครึ่งแล้วเพื่อใครอยากจะพูดขอให้เป็นสักทีนะครับจะลองดูครับจะพยายามดูครับมีท่านใดสักหนึ่งหรือสองท่านไหมครับแล้วเดี๋ยวเราจะได้ไปทานข้าวกันครับเชิญครับผมก็เสริมพี่สวัยสักนิดนะครับนะผมก็เป็นประชาชนคนหนึ่งที่นายจำรุนจะถูกพูดเลี้ยงควายครับครับครับมันกระทบอยู่อีกอย่างพี่สวัยก็ลืมพูดไปคือการที่เขาปลูกไม้เศรษฐกิจนะครับในป่าพลุมันก็ทำให้มีน้ำเปรี้ยวทำให้เลี้ยงควายก็ไม่เจริญและประมงพื้นบ้านที่เราก็หากินอยู่ปลามันก็หายไปคือไอ้การเราหาอยู่ในเศรษฐกิจทำให้เกิดปัญหากระทบถึงควายด้วยนะครับครับแล้วก็การทำประมงพื้นบ้านในป่าพลุที่เลี้ยงที่หากันอยู่กับควายมันก็หายไปด้วยเราก็เป็นอาชีพของชาวบ้านนะคืออาชีพเขามากระทบอาชีพเราว่างั้นเถอะนั่นแหละอาชีพเราเป็นอาชีพพื้นบ้านเนี่ยเราทำอยู่ก่อนแล้วจากพืชเศรษฐกิจตัวนี้อยากให้สคเนี่ยช่วยแก้ไขด้วยไม่อยากให้แก้ปัญหาเฉพาะขยะอย่างเดียวนะขยะอย่างเดียวนะครับอยากให้แก้ไขเรื่องน้ำที่มันเกิดจากเกษตรเป็นน้ำเปรี้ยวที่มันขึ้นมาจากดินที่เขาขุดนะครับมันเป็นผลกระทบเนื่องจากมันยังไงครับมันถึงทำให้มันน้ำมันเป็นอย่างนี้เมื่อเขาขุดใช้ไมโครขุดดินปลูกพืชเศรษฐกิจนะครับครับมันผลกระทบของมันนี่มันน้ำเปรี้ยวมันจะขึ้นมาจากดินแล้วมันดูดขึ้นมามันก็จะพอน้ำหลากมามันก็จะเต็มไปทั้งป่าพลุเลยมันเนื่องจากมันดูดน้ำข้างล่างขึ้นมาหรือไงครับไม่มันผมก็ไม่ทราบผมไม่ใช่นักวิชาการแล้วก็ไม่มีความรู้ด้วยผมก็อยากเสริมที่สองแค่นี้ครับผลจากมันทำให้มันเกิดก็มันผลของมันก็ทำให้การเลี้ยงควายมันจะเริ่มโตน้อยลงครับแล้วก็ไอ้ส่วนในรายละเอียดกระพงพื้นบ้านมันก็พวกผมทำไม่ได้ครับผมก็ขอเสริมพี่สวัยแค่นี้ครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับอีกสักท่านนะครับอีกท่านหนึ่งแล้วยังไงเดี๋ยวค่อยต่อกันตอนบ่ายครับมีไหมครับขอครับขอใหม่อาจารย์เป็นคำถามนะคะว่าพอหลังจากวันนี้นะคะเข้าใจว่าหลายคนคงอยากรู้อยากทราบเหมือนกันว่าพอหลังจากวันนี้แล้วเนี่ยข้อเสนอที่ทางชุมชนเนี่ยค่ะได้นำเสนอไปเนี่ย
อยากจะรู้ว่าได้รับการพิจารณาหรือไม่ตามข้อเสนอหรือว่ามีการปรับเปลี่ยนหรือไม่เนี่ยชุมชนจะได้มีโอกาสทราบก่อนไหมก่อนที่จะออกเป็นประกาศหรือถ้าหากว่ามีโอกาสเนี่ยจะรับทราบได้จากไหนคะครับผมมีการสะท้อนกลับมายังไงหรือว่าเข้าไปดูในเว็บเห็นไว้ตรงไหนอ๋อครับไม่เว็บแล้วครับอาจารย์คือถามว่าพิจารณาไหมก็ต้องพิจารณาเดี๋ยวไม่ได้พูดคำหวานมาเยอะๆกันพิจารณาทุกเรื่องครับยังไงก็แล้วแต่ผมไม่มีหน้าที่จะตัดสินว่ามันดีหรือไม่ดีในตอนนี้มันต้องกลับไปนั่งคุยกันต่อก่อนนะครับสองก็คือว่าประมาณปลายเดือนมกราถ้าสมมติว่าเป็นไปได้เนี่ยก็น่าจะมีการสัมมนาอีกสักครั้งหนึ่งนะครับเข้าใจว่าสัมมนาเนี่ยเราน่าจะแบ่งก็คือว่าพัทลุงนครเป็นเวทีหนึ่งนะครับจัดที่ใดสักแห่งหนึ่งเนี่ยนะครับแล้วอีกแห่งนึงคือจัดที่สงขลาก็เป็นสองเวทีก็เพื่อเอาไอ้ตัวมาตรการที่ร่างขึ้นมาเนี่ยนะครับที่จะเป็นฉบับที่ค่อนข้างสมบูรณ์แล้วเนี่ยคือจะไม่มานั่งคุยทีละเรื่องแบบนี้แล้วล่ะแต่จะเอาเลยว่ามาตรการ1 2 3 4จะทำอะไรยังไงบ้างเนี่ยตัวนั้นมาว่ากันเลยนะครับว่าเห็นด้วยไม่เห็นด้วยยังไงตัวนั้นก็คือจะมาอีกครั้งนึงแล้วถ้าอย่างไรฟังจากวันนั้นแล้วเนี่ยก็อยากกลับไปปรับอีกทีแล้วก็ส่งนะครับอันนี้เป็นทั่วไปแล้วในการที่จะดำเนินการต่อของสผ.เนี่ยเมื่อเสนอไปเบื้องบนแล้วเขาเห็นควรที่จะดำเนินการต่อนะครับว่าจะไปเข้าสู่กระบวนการทำประกาศแล้วก็เนี่ยเขาก็จะมีกระบวนการที่คงลงมาฟังอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อขอย้ำให้ชัดๆเลยแล้วก็อาจจะมีการประชาสัมพันธ์ให้แพร่หลายมากขึ้นนะครับซึ่งวันนั้นเนี่ยมันจะมีมาตรการชัดแล้วว่าจะทำอะไรบ้างวันนี้เพียงแต่ว่าจะพยายามเป็นก้อนๆๆดูก่อนนะครับก็ยังไงมาแน่นอนครับเดือนมกราปลายมกราถ้าทันครับถ้าไม่ทันก็ต้นกุมภาครับก็น่าจะถึงเวลาทานข้าวนะครับก็ขอขอบคุณครับสำหรับครึ่งวันเช้าอ๋อเดี๋ยวคุณหมวยจอพออีกทีครับสำหรับความเห็นของอาจารย์เมื่อสักครู่นะคะก็เป็นประโยชน์มากเพราะว่าที่สผ.ได้ไปหลายๆเวทีทุกคนก็กังวลว่าความเห็นหรือข้อเสนอแนะที่ทุกคนได้เสนอออกมานะคะจะมีผลหรือว่าทางที่ปรึกษาหรือสผ.นำไปเขียนเป็นข้อบังคับหรือเขียนเป็นมาตรการอย่างไรคืออย่างนี้ค่ะคุณสุทธิศักดิ์ว่าเราอยากจะให้ทางบริษัทนะคะรวบรวมของแต่ละเวทีนะคะว่าเวทีเช้าวันนี้มีข้อเสนอต่อผลการศึกษาของเราอย่างไรแล้วข้อไหนที่นะคะนำไปกำหนดเป็นมาตรการนะคะเพื่อที่จะกำหนดเป็นขอบเขตพื้นที่ที่ต้องสิ่งแวดล้อมแล้วก็เขียนเอาไว้ว่าข้อเสนอนี้นะคะเราได้ไปนำไปใช้แล้วแต่ว่าข้อเสนอไหนที่มีปัญหาไม่สามารถกำหนดเป็นมาตรการออกมาได้นะคะก็หมายเหตุเอาไว้นะคะแล้วก็ไม่อยากจะให้จบแค่ในรายงานนะอยากจะให้ทำเป็นจดหมายนะคะลงมาก็ขออนุญาตถามในห้องประชุมนี้ว่านะคะเราจะติดต่อสื่อสารกับเวทีนี้อย่างไรหลังจากที่จบวันนี้ไปแล้วนะคะจะให้เราทำจดหมายมาที่อบต.แต่อบต.ไหมหรือว่าทำจดหมายไปถึงทุกท่านแต่ถ้าทุกท่านคงเป็นรบกวนแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็คือเป็นกระบวนการที่เราก็เคลื่อนกันอยู่ตลอดฉะนั้นก็จะมีโอกาสเชื่อมโยงกันได้ครับใช่ค่ะแต่ว่าด้วยความกังวลของทุกเวทีเลยค่ะทุกคนกังวลว่าอ้าวไม่ใช่เชิญมาแล้วก็ให้พูดไปแต่ว่าเอาความเห็นของเขาไปทำอะไรซึ่งเขาไม่มีโอกาสที่ทำจดหมายส่งไปให้ทุกคนได้ครับเพราะจะมีฐานข้อมูลอยู่ว่าใครบ้างชื่ออะไรอยู่ที่ไหนอันนี้สามารถส่งกลับไปหาได้ทุกคนไม่มีปัญหาครับเวทีต้องการลักษณะนี้ไหมหรือว่าให้ทำเป็นจดหมายข่าวส่งไปให้อบต.แล้วอบต.ช่วยแจกให้ลูกบ้านอบต.อาจจะไม่สามารถกระจายได้ทั่วถึงเพราะไม่รู้ว่าใครเข้าบ้างฉะนั้นคนที่เข้ามาเนี่ยจะมีรายชื่อหมดอันนี้เราส่งได้ครับส่งได้งั้นก็ฝากครับอันนี้ไม่มีปัญหาครับตามรายชื่อครับใช่ครับงั้นที่สำคัญเลยนะคะขอเป็นเหตุผลว่าทำไมข้อนี้ที่เขาเสนอมาแล้วจึงนำไปสู่การปฏิบัติไม่ได้นะคะซึ่งตรงนี้เราจะมาช่วยกันดูอีกทีคือเหมือนท่านที่ผมฟังมามันก็ไม่น่าจะมีจะบอกไม่น่าจะมี 100% คงไม่ใช่อาจจะมีบ้างบางเรื่องคือบางเรื่องเป็นในแง่ของมุมมองต่างกันผมยกตัวอย่างวันนี้ไม่มีใครพูดถึงเรื่องว่าบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นนะไม่มีนะแต่เวทีที่ปราพยุนมีแน่นอนเราก็คงเข้มข้นบางเรื่องแต่บางเรื่องก็คงมาตรการส่งเสริมเงี้ยคือมันไม่ได้ปฏิเสธโดยสิ้นเชิงมันต้องมีทั้งสองอย่างเพราะเข้มข้นจริงอย่างที่ว่าใครไปบังคับก็จริงมีเรื่องใช่ไหมครับ
แล้วมันก็ต้องมีวิธีการที่เป็นศิลปะในการที่ต้องไปใช้กฎหมายเข้าใจว่าโดยภาพรวมมันไม่มีอะไรขัดแย้งโดยสิ้นเชิงครับครับงั้นก็เอาตามนี้นะคะว่าข้อไหนที่ทำได้ไม่ได้อย่างไรก็ตอบกลับมาเวทีค่ะเพราะว่าเรื่องนี้เป็นประเด็นทุกเวทีที่สผ.ไปจัดนะคะล่าสุดที่กระบี่พังงาที่คุณวินิจไปทำนะคะคทางทสจเองนะทสจจังหวัดนะคะคก็เป็นคนร้องขอมาเหมือนว่าควรจะมีฟีดแบ็กไปในเวทีด้วยครับขอบคุณครับงั้นก็ถึงเวลาทานข้าวเที่ยงนะครับก็ขอขอบคุณสำหรับครึ่งเช้าก่อนครับขอบคุณครับ